จากว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับภาษาอะไรมันจะมาก่อนคำทั้งหมดเอาภาษาพุทธศาสนามาใช้นะครับผมใช้ว่าอ้างถึงอ้างอิงก็ต้องโอ้โหไล่ตำราแหละครับคำว่าอ้างอิงให้ผมพาไล่ตำราผมก็ไม่ทำอยู่แล้วไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยผมคนที่จันตำราก็ใส่ตำราเข้าไปก็ถูกตามตำราก็แล้วกันง่ายดีเอาไว้สักวันหนึ่งเขียนตำราเล่มใหม่ให้อ่านกันตำราเล่มเก่าถือว่าเป็นอยู่ในกฎของอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปแล้วประมาณนั้นครับต้องอ้างตรงนี้ครับมันจะไปต่อได้ทุกครั้งนี้จะหน้าตาต้องอ้างตรงนี้ไว้ก่อนถ้ายังยึดถืออยู่ของเดิมอยู่มันก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็ผิดกฎพระไตรลักษณ์เห็นไหมเวลาผมจะอ้างถึงในการเขียนหนังสือผมจะอ้างถึงพวกนี้ไว้ก่อนทุกครั้งไปไม่งั้นแล้วมันก็จะไปสรุปขาตัวเองที่หนึ่งดักภาษาไว้ก่อนนะทั้งหมดขอให้จำลองสถานการณ์ให้ได้นะครับไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่จัตุรัสของทั้งหมดตัวนี้เอาไว้ในได้ไว้ในฐานที่เข้าใจให้ได้เต็มๆให้ได้ซะก่อนไม่มีทั้งโลกใบนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีระบบสุริยจักรวาลไม่มีดวงดาวทั้งหมดไม่มีกาแล็กซี่ไม่มีทั้งหมดมีภาษาเดียวที่ใช้ก็คือความว่างว่างเอาว่างนี่ครับว่าง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 เปล่าเอาภาษาที่สองมาใช้สักหน่อยนึง e m อะไร p เอาแล้วตัว i ตัว t เนี่ย empty y ตัว n s e e s s เอาโอเคมันก็มาตรงนี้อธิบายความไม่ชัดเลยก็คือยังไม่มีดวงดาวทั้งหมดไม่มีจักรวาลไม่มีโลกนี้ไม่มีท่านไม่มีผมเห็นไหมครับถ้าจำลองภาพตัวนี้ไม่ออกไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แน่นอนครับถึงไปก็ตันโอเคนะเอาละก็เรียกว่า before big bangเอาล่ะถ้าจะพูดกันว่าการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดมันต้องเริ่มต้นด้วยเส้นหนึ่งเส้นเส้นนั้นต้องมาเส้นสมมติโอเคทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่าไม่มีกระดานตรงนี้ไม่มีฉากไม่มีทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าไม่มีภาษามาใช้กันในจบข่าวเลยไม่มีทางที่จะได้เลยภาษาใช้กันถ้าไม่มีเส้นสายลายแทงที่เขียนต่อก็ประกอบกันก็ไม่มีทางที่จะรู้และเข้าใจได้อีกจะให้ลุงออกทำยังไงท่านน่ะงั้นก็ต้องมีเส้นสายลายแทงขึ้นมาเป็นเส้นสมมติขึ้นมามันต้องอาศัยสมมติอธิบายปรมัตถ์ต้องอาศัยสมมติยืนพูดนี่คือตัวสมมติเห็นไหมครับใช่ไหมฮะถ้าไม่มีตัวสมมติมันเป็นตัวตั้งฉะนั้นเราจะไปเจอปรมัตถ์ไม่มีทางเจอได้เลยแต่ที่เนี่ยปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในสมมติที่นี่เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นความว่างคำเดียวนี่นะฮะเอาภาษาที่ภาษานี่ที่ปรมัตถ์สัจจะเอาปรมัตถ์สัจจะใส่ว่าสัจจะวิธีนึงเพื่อให้มันชัดๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่ผมเห็นเนี่ยนั่นคือกรอบของภาษากลุ่มภาษาเอาอะไรมาใช้ก็มาใช้สักอย่างหนึ่งนาทีนี้เอามาใช้อยู่คำเดียวเพื่อเป็นสากลเลยนะครับเป็นสากลนะครับใช้คำนี้น่าจะพอว่างกับ emptiness พอแล้วครับพลังของความว่างพลังของ emptiness เป็นภาษาสากลนะครับแปลว่าชาวโลกรับรู้ด้วยกันได้ถ้าชาวพุทธะเอาปรมัตถสัจจะเป็นกลุ่มละนะฮะชาวคริสต์ก็ไม่ได้อีกอ่ะชาวอิสลามมุสลิมก็
ม่เข้าอีกแล้วเห็นไหมฮะงั้นใช้ภาษาสากลซะก็คือ emptiness ภาษาไทยเขามาใช้ก็คือว่างนั่นเองโอเคนะครับว่างจากกิเลสมันก็ไม่ใช่อีกเอาเป็นว่าความว่างมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดรับได้ไหมครับตรงนี้งั้นมีเส้นหนึ่งมันจะสมมติออกมางั้นลบเขาเอาไว้เลยท่านเข้าใจนะครับความว่างอยู่อยู่ถ้าไม่มีเส้นต่อไปนี้ไม่มีทางอธิบายได้เลยครับเส้นนี้เป็นเส้นกั้นกันระหว่างด้านซ้ายเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยฮะมีทั้งอินเตอร์เน็ตมีความว่างโอเคไหมครับเส้นซ้ายเนี่ยทางด้านนี้มันมาจากไหนก็อินฟินิตี้ก็แล้วกันมันมาจากอินฟินิตี้ก็แล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาความจริงอธิบายประกอบมันได้ทันทีมันจะมีบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงถ้าหากว่าจะขมวดปุ๊บลืมเส้นนี้ออกมาเป็นเส้นจำลองเส้นหนึ่งให้รู้คำว่าบิ๊กแบงกับบิ๊กครันช์ถ้าหากว่าเดินทางจากฝีนี้เข้าไปเราเรียกว่าบิ๊กครันช์บิ๊กครันช์ CRUNCrunch CH โอเคนะ Big Crunch ใช่ป่ะลูกโอเคใช่ใช่ก็แล้วกันด้านเนี้ยมันคือจากใหญ่ไปหาเล็ก Big Bang จากเล็กไปหาใหญ่คือแตก Big Bang แปลว่าแตกก็แล้วกันเนี่ยนี่ภาษาของนักฟิสิกส์เขา Big Bangเอาจำลองภาพถ้าหากว่าผมเขียนตัวนี้ขึ้นมา1ตัวตรงนี้เอาตัวนี้ก็ได้มั้งโอเคก็คือลูกโป่ง1ใบอย่าคิดมากไปกว่านั้นเด็ดขาดเดี๋ยวจะยุ่งลูกโป่ง1ใบเห็นมั้ยครับย้ำลูกโป่ง1ใบลูกโป่งใบนี้มีแต่ความร้อนความร้อนมหาศาลมากมายมหาศาลเหลือเกินความร้อนนั้นความร้อนมากมายมหาศาลเหลือเกินครับความร้อนมหาศาลเหลือเกินครับความร้อนมากมายมหาศาลความร้อนที่ว่านี้มันก็ทำหน้าที่กันอยู่ตรงนี้สาสางกันภาวะตรงนี้ตามภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าทุกขังอย่าลืมก่อนจะมีทุกขังเนี่ยนะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถ์กับอนัตตาแปลว่าอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วก็คือความว่างนั่นอนัตตาเดียวกันผมจะบอกให้เกาะภาษานั้นเอาไว้ดีนะภาษาแถวซ้ายมือน่ะอนัตตาอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วอยู่ๆมันก็เกิดพวกตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แต่มันปฏิหาริย์เกินไปเพราะทุกอย่างมีที่มางั้นก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงมันก็มาคำว่าบิ๊กครันช์ที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับถ้าบอกว่านี่คือจำลองดวงดาวสามารถดวงดาวเป็นกาแล็กซี่เป็นแล้วก็ว่ากันไปมันก็โถดดูดคำว่าดูดนะฮะในภาวะนี้เรียกว่าหลุมดำหลุมดำภาษาฟิสิกส์นั่นหลุมดำแล้วก็แบ็กอะไรเขียนยังไงแบ็กบีอะไรบีเอลเอลซีเคป่ะฮะใช่ป่ะฮะถูกไหมผมเขียนถูกนะทักแค่หน่อยนะเออโฮโอแอลอะไรเอาแอลดีนี่ป่ะแอลอีใช่เนา
เออแปลว่าหลุมนั่นแหละเอาให้เนี่ยเร็วดังๆ e อะไร l e o แปลว่าหลุม e ตัวเดียว e a ตัวสุดท้ายนี่นะนี่เหรอใช่นะก็ช่วยให้หน่อยนะผมอย่างผมจะกดเลยนะครับใช่ใช่ถูกต้องค่ะเออแปลว่าโรงเออโอเคนะเข้าใจนะช่วยผมหน่อยเรื่องนี้ผมเป็นคนที่ไม่จำมันจริงๆนะโอเคนะเอาล่ะหลุมดำมาแล้วง่ายๆดิจบเขียนภาษาไทยไม่ผิดดิภาษาที่สองนี่พูดมานะต้องผ่านหลุมดำจึงจะรู้คำว่าหลุมดำตรงนี้ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอวิชชาง่ายที่สุดอวิชชาง่ายที่สุดอวิชชาก็เป็นหัวข้อธรรมของคำว่าปฏิจจสมุปบาทจะหลงนะฮะตัวนี้หลงนะผิดไปใหญ่เลยนะครับอวิชชาเพราะนั้นจำอวิชชานี่ไว้อวิชชาสองคำนี้มันจะร่วมกันนะครับนี่แหละฮะไอ้สองคำเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยมันมารวมอยู่ตรงนี้เกิดการทุกขังอยู่ตรงนี้สองคำนั่นนะครับถ้ามีการแบ่งภาคที่ผมพูดเมื่อกี้นี้แบ่งภาคแบบนี้นะครับเช่นตรงนี้นะอันนี้ก็เป็น PE ไปตัวที่บริสุทธิ์ทางด้านนี้เป็นบิ๊กแบงนะทีนี้ไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นสภาวะที่มันนี่แหละครับนี่แหละครับเนี่ยครับตรงนี้เกิดดับเกิดดับในทุกครั้งชัดๆเลยอะไรถ้าไม่ใช่ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรถ้าไม่ใช่สังขารเนี่ยที่อวิชชาผัดปุ๊บก็เป็นสังขารทันทีเป็นหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาใช่ไหมครับแล้วก็มาสังขารโทษๆสังขารสังขาระสังขารแล้วก็วิญญาณต่อวิญญาณต้องระวังให้ดีเพราะวิญญาณคำนี้กับวิญญาณคำนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันนะให้รู้ไปวิญญาณตัวนี้วิญญาณนี่คือวิญญาณวิญญาณตัวนี้กับตัวนี้คนละเรื่องจะได้เอาประมาณนี้วิญญาณตัวนี้มันมาประกอบด้วยขันธ์ห้าขันธ์ทัศน์ห้าเนี่ยนะขันธ์ห้ามาตัวนี้เข้าใจครับอย่างงนะฮะขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบห้าประการงั้นวิญญาณตัวนี้ยังมีคำว่าวิญญาณธาตุด้วยดินน้ำลมไฟเอาดินน้ำลมไฟมีคำว่าวิญญาณตามอีกวิญญาณตรงไหนวิญญาณตรงนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนพูดก่อนเนี่ยประมาณ 5-6,000 ปีมาแล้วยุคไหนยุคอริสโตเติลยุคเพนโตยุคทาเลสยุคกรีกโบราณอะไรกันง่ายสุดโอเคไหมครับยุคนักปราชญ์ทั้งหลายที่ก็มีกันนักปราชญ์นักปรัชญากันเยอะมากเลยเดินชนกันวันละ500คนประมาณนักปรัชญาอะเพนโตอาร์สเตนโอเค2ตัวนี่นะฮะตัวหลักผมใช้ว่า2ตัวเขาพูดตรงๆนะองค์ประกอบของมนุษย์ก็คือธาตุดินน้ำลมไฟพระพุทธเจ้ามาพูดเขาว่าวิญญาณธาตุตามมาทีนึงโอเคนะวิญญาณคือแกนมันเองครับแกนของดินน้ำลมและไฟแกนถ้าใช้คำว่าแกนเอาสีนี้แทนข้าวซะมันจะได้มองเห็นชัดแกนไอตัวแกนตรงนี้แหละฮะผ
ผมพูดไปได้หลายอย่างแกนปัญญาก็ว่าได้ศีลสมาธิปัญญาและที่สุดแล้วคือพลังงานบริสุทธิ์ต่อพลังงานบริสุทธิ์นี่ตัวผมเองนะคือ PE นี่ผมพูดจังไอ้ตัว PE เนี่ยครับมันซ่อนอยู่ในธาตุดินน้ำลมและไฟเอาดินของแข็งข้าวทุกเม็ดเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาซ่อนอยู่ในน้ำน้ำทุกหยดเป็นยาซ่อนอยู่ในอากาศอากาศทุกอะตอมเป็นยาอากาศมื้อแรกที่บริโภคกันแอนั่นนะครับเสพอากาศนะอากาศเป็นยาต่อไปกันน้ำเป็นยาย้อนกลับอากาศเป็นยาลมเป็นยาน้ำเป็นยาเห็นไหมก็คือพลังงานตรงนี้ครับไฟธาตุไฟพูดคำว่าไฟก็ต้องพูดคำว่าเบิร์นเผาไหม้เผาไหม้ดวงอาทิตย์ที่มันเกิดมันก็คือเผาไหม้กันสภาพสภาวะของมันเนี่ยจำลองดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับบีฟอร์แบนก็ได้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ทุกขังอยู่เนี่ยไอ้ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันทำหน้าที่ทุกขังอยู่เกิดดับเกิดดับครับสภาวะของภาษาฟิสิกส์ตรงนี้ฮะภาษาศาสนาเรียกว่าทุกขังนะฮะอย่าลืมตัวนี้คือทุกขังความทุกข์โดนขังอะไรกันง่ายที่สุดมันมองเห็นอ่ะ เพราะนี่จำลองลูกโป่งมันหนึ่งลูกความร้อนมากบางสารความร้อนที่ว่านี้ถ้าเป็นการอนุมานตัวเลขนะตัวเลขเฉยๆนะของจริงไม่ต้องมีวัดวัดไม่ได้หรอกครับเอาตัวเลขเลยที่เขาใช้กันอยู่ตัวไปตัวเลข10ยกกำลังเอา50ก็พอก็ไม่ไหวแล้วครับมันน่าจะเป็นทักร้อยดีกว่าแปลว่าเขียนเลข10ไว้เขียนเลข10ไว้เติมด้วยศูนย์ไปอีก100ตัวแล้วนับอ่ะทีนี้ต่อวินาทีนะครับความเร็วของมันเนี่ยที่มันทุกขังเกิดดับกระดับหรือในหนึ่งเรียกว่า singularity singularity ขยำมันเป็นภาษาขยำดูความเร็วนี่นะฮะ10ยกกำลัง100ครั้งต่อวินาทีตายตายหงตายหาตายกระเทียมอย่าไปนับมันยุ่งให้เข้าใจสภาวะนี่ก็พอก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงนะภาวะตัวนี้ผมจะเรียกว่า before big bang นะครับ before นี่แหละฮะคำว่ากฎพัฒนามันเริ่มต้นตรงนี้นะครับเดิมอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วโอเคไหมต่อมาเกิดรูปผลนี่ก็คือทุกขังพอแตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังทันทีแตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังทันทีเอาล่ะอันนี้ไม่ไปไกลไปกว่านั้นอันนี้ยกไปเป็นหัวข้อใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่า before big bang กับ big bang มันเกิดขึ้นมาในจุดเดียวกันโอ้ยเหนื่อยรู้ได้ยังไงตรงนี้แหละครับรู้ได้ยังไงเป็นความรู้ก่อนเกิดตำรานะบอกมาทราบไว้ตำราจะเขียนให้อ่านใหม่ต้องงอแล้วต้องงอเขียนแน่นอนนะครับตำราผมกล่าวว่าจะเขียนเอาไว้แบบเมื่อก่อนที่หนีจากโลกวันนี้ไปนะครับบอกให้รู้จะสลักเอาไว้ในหินอ่ะสลักเอาไว้ทุกวันนี้เครื่องมือสลักง่ายจะตายไปเทคโนโลยีเขาสลักได้ง่ายนะครับเอาล่ะเขียนภาพใหม่มาให้มันชัดไปกว่านี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมเริ่มต้นจากเส้นเดียวนะครับอย่าลืมเส้นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเส้นมันมาจากตรงไหนง่ายๆเลยที่สุดมาจากอินฟินิตี้กันแล้วคันอยู่ๆก็มีเส้นนึงขึ้นมาถ้าไม่มีเส้นมาวัดกันตรงนี้มันจะไม่มีจุดเริ่มต้นในการอธิบายการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะอย่าลืมนะครับการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะครับในจักรวาลนี้ในมหาจักรวาลนี้และในแสนกฎจักรวาลนี้ดูนะครับดูมันจะมานะครับเอาล่ะเส้นนี้มันมาจากที่ไหนง่ายๆคืออินฟินิตี้กันแล้วกันปึ๊ดมันสุดเลยสุดล่างสุดบนไปเลยง่ายดี
้าไม่จำลองเส้นนี้มาไม่มีทางอธิบายได้ไม่มีทางเลยครับเพราะมันเหนือกว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจัตตังเวทิปตัพโพวินยูหิติคือคำนี้เองเพราะสิ่งนี้ตัวนี้มันรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนจริงๆหนึ่งไม่มีสองในจักรวาลนี้ที่รู้สิ่งนั้นผู้ที่รู้สิ่งนั้นคือเจ้าชายยุทธานังบทผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นนั้นกับพี่ขั้วอุบัติพระเจ้านั่นคือผู้นั้นเป็นผู้รู้ 2,600 กว่าปีมาแล้ว 2,600นะฟังกันดีนะครับย้อนหลังให้ดูถ้ามาตรงนี้มาถึงวันนี้มันมี 2,561 ปีใช่ไหมครับต้องบวกอีกนะบวก45เข้าไปด้วยครับเพราะว่าต้องนับหนึ่งจากวันที่อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องพ.ศ.เนี่ยจะเริ่มต้นนับหนึ่งเมื่อเวลาพระองค์เสด็จดับขันธปนิพพานนะอย่าลืมนะครับตรงนั้นจริงๆแล้วต้องนับหนึ่งแต่วันที่คืนวันนั้นวันนั้นคือขึ้น15ค่ำเดือน6พระเจ้าเต็มดวงต้องนับจากคืนวันนั้นพระพุทธองค์ทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีงั้นจึงบวก45ปีเข้าไปนี่ก็ถอยหลังมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วเป็น7ใช่ป่ะ2,600โทษที5 5บวก1เป็นเท่าไหร่เป็น6เนาะโอเคผม4บวก6เป็นเท่าไหร่เป็นฮะเป็น10เศษ0เท่า1ได้มั้ยได้นะโอเคนะ5เป็น6 2,606 ปีมาถึงวันนี้วันที่อุบัติเป็นพระเจ้า2,600ร้อย 2,500 โอเค 2,600 โอเคนะต้องทั้งหมดคือ 2,600 6ปีมาแล้วต้องนับจากวันนั้นนะครับเราถอยหลังมาฟังให้ดีนะครับเป็นสำคัญมาก45ปีเอาเชฟว่าตรงนี้ก็แล้วกันนับถอยหลังนะครับจากนี้ไปมาอีกเอามามาถึง26ปีคืออะไรรู้ไหมใช่ป่ะไม่ใช่สิตัวนี้ต้อง26ปี26ปีตัวนี้ก็มาตั้งแต่ประสูติโอเคเนี่ยเนี่ยตัว26ปีประมาณนั้นต้องมาแสวงหา6ปีครับแสวงหา6ปีเอาถึง29อ่ะ29ครับแล้ว29ปีโอเค29มหาสัมมาครับช่วงนี้ก็ช่วง6ปีก็แล้วกันนะครับกว่าจะมารู้ได้รู้ได้ปุ๊บก็อยู่45ปีทำงานทีนี้พระพุทธองค์ไปรู้พอเวลาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบอกไปเลยนะฮะบรรลุแป๊กจะรู้อนาคตหมดรู้การเกิดบิ๊กแบงหมดรู้ถอยหลังหมดจะมาถึงบิ๊กครันช์ปุ๊บเมื่อกี้เนี่ยเรียกถอยหลังหมดก็เลยคำว่า before big bang นั่นเองครับ before นะ f อะไร o r e นะฮะ before big bang โอเคอ่ะก็ยังพอเขียนถูกมันเป็นชื่อเว็บไซต์ของผมนะชื่อเว็บไซต์ผมคือ B4BigBang ได้ไงก็ได้เป็น G นะฮะเป็น G BigBang เอาละโอเค BigBang
นั่นชื่อผมเอาไว้ตัวนี้เรียกอะไรผมกล้าตัวนี้เอาไว้เพื่อที่จะอธิบายแรงทั้ง4กล้าเอาไว้เพื่ออธิบายแรงทั้ง4ซึ่งไอน์สไตน์ไม่สามารถรวมแรงทั้ง4ให้เป็น1เดียวกันได้เขาใช้เวลาอยู่15ปีแรงทั้ง4มี4คำต่อไปนี้คือ1แรงนิวเคลียร์อย่างเข้มก็คือแรงดูดนั่นเองครับของสองสิ่งโปรตอนกับนิวตรอนเองครับเข้าหากันแรงดูดนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็คือแรงผลักนั่นเองครับดูดกับผลักนั่นเองครับวันเมื่อกี้นี่เห็นดวงอาทิตย์ไหมครับที่มันสาสางเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือดูดกับผลักดวงอาทิตย์ดวงนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ด้วยเกิดดับอันเดียวกันครับสตาร์ทฟินิชก็ได้ไหมไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้เอาว่าเกิดดับดีสุดครับนะดูดพลังยังพอได้ดูดผลักดูดผลักดูดผลักดับเกิดดับเกิดทุกขังทุกขังทุกขังเนี้ยเอาให้อยู่นะฮะที่ผมนิ่งเพื่อจะการให้ท่านคิดตามให้มันตกผลึกทางด้านความคิดแล้วมันจะอยู่ในสมองท่านมันจะอยู่ในสมองท่านผมไม่เดินเร็วเพราะว่าต้องการให้อยู่ในสมองท่านตัวเนี้ยสมองมันจะบันทึกไว้ให้เองพอถึงวันหนึ่งท่านทำสมาธิมันจะมีคำตอบเองครับบอกให้ทราบมันจะพร้อมออกมาเองมันจะผุดออกมาเองเพราะหลายท่านถูกบรรจุด้วยสมองมันจดจำคือตำรามาหมดมันจะต้องพลิกขั้วตำราออกไปแก้ไขความจำเนี่ยแก้ยากมากสมองมันตกผลึกปรับยากมากความจำจนกระทั่งมีภาษาของพุทธศาสนาใช้คำพูดว่าไอหินทับหญ้าเขาว่าอะไรอนุสัยเห็นไหมมันเป็นอนุสัยมันตกตะกรันหรือถูกฝังชิปเข้าไปอยู่ในใต้สมองจากการจำเราเนี่ยผมเรียกว่าหลุมดำมันดูดหมดในสมองสมองเนี่ยนะทางการแพทย์เขาจะมีภาษาเรียกว่าพิทูอิตารีในสมองศูนย์กลางสมองเขาจะเรียกว่าพิทูอิตารีผมจะเรียกมันว่าหลุมดำมันดูดทุกอย่างสมองมันเป็นแม่เหล็กนะให้เราเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกดูดหมดเข้าตาสู่ใจสมองดูดบันทึกหมดเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกหมดเข้าปากอาหารหวานคาวเปรี้ยวหวานมันเค็มสู่ใจสมองบันทึกหมดเข้าผิวกายสู่ใจสมองทุกบทตั้งแต่แอ้มมาถึงนาทีถามมาขี่อย่างนับได้ไหมครับทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวครับส่วนมากแล้วจะเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวมันถึงจำแนกไม่ออกคลีนไม่ออกมันฝังลึกมากแน่นมากเป็นอนุสัยที่ว่าบางทีนี้หรือว่าเป็นตะกรันอยู่ใต้สมองนี่แหละงั้นจึงมีคำว่าปวดหัวปวดหัวปวดเหตุทำไมผมจึงไม่มีคำว่าปวดหัวไม่เคยมีแต่ไหนแต่ไรแล้วโดนเคหัวเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ปวดก็ได้แค่นี้เจ็บอยู่แต่มันไม่ปวดลูกก็มาชนกับของแข็งก็เจ็บอยู่แต่มันไม่ปวดเงี้ยอะไรสมองเนี่ยนั้นคนที่ไม่เคยปวดหัวจะไม่รู้คนที่เคยปวดหัวเนี่ยเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ปวดจริงๆปวดแสนสาหัสเลยเมื่อ2วันที่ผ่านมาลงคลิปที่ร่างเด็กคนนึงเนี่ยอายุขนาดนี้ปวดหัวปวดมากเลยทำไมหนูถึงร้องไห้ผมถามเป็นเพราะลุงออก
ทำให้เจ็บใช่ไหมคะบอกไม่ใช่ปวดเพราะว่าหนูได้รับสารตะกั่วใช่ไหมตกผลึกนะเด็กสารตะกั่วไม่กินลึกถึงขนาดนั้นเลยครับในหมู่บ้านคือก็ทำให้เขาหายปวดก่อนจะกลับมาผมถือว่าผมได้ช่วยคนคนหนึ่งอย่างด้วยสองมือเปล่าเลยมีความภาคภูมิใจมากทั้งหมดที่ไปรักษาเขาก็มีเด็กนี่มีคนหนึ่งที่พูดไม่ได้ใบ้หูด้วยผมก็บอกว่าคอยดูแลหนูจับพ้นได้เพราะมีเสียงไอแล้วนี ่พอมีเสียงไอตอนที่ช่วยเนาะเวลาผ่านไปน่าจะปรับได้แค่นั้นเองครับอ่ะแล้วจะไปนอกเรื่องเอาล่ะบิ๊กแบงก็คือการรวมทั้งหมดของดวงดาวทั้งหมดมันเป็นแรงดูดครับ before big bang ตรงนี้มันเป็นแรงดูดก็เป็นตัว v vacuum ทีนี้พอเวลามันเป็นตอนนี้มันเป็นแรงดูดหรือว่า big crunch ที่ผมพูดตอนแต่ต้นแต่ถ้าหาพูดเนี่ยก็บอกว่า before big bang นั่นเองครับเมื่อเวลาเขามี big bang ผมก็เลยพูดว่า before big bang ซะให้มันเราไปไกลกว่าเข้า19นะเวลาคิดมันจะไปรู้ได้ด้วยจิตมันจะไปไกลกว่าด้านวิสัยไป19นะเธอยังพูดบิ๊กแบงอย่างนี้อยู่แค่นี้เองแต่ฉันไปตรงนี้แล้วโดยช่างมันไปถึง before big bang เนี่ยเอาไว้รวมแรงทั้ง4นิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าของเขาคือแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กประดิษฐ์ของเราคือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าทุกเป็นไฟจิตเนี่ยมันต่างตรงนี้ของเราของผมคือแม่เหล็กโลกและไฟฟ้าสถิตนี่คือต่างกันตรงนี้ยากครับอธิบายเรื่องของไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องง่ายมีแต่มันเรียนรู้ไม่ได้ครับไม่มีตำราไม่มีทฤษฎีมารองรับนะพิสูจน์ไม่ได้แต่รู้ว่ามีโอ้ยไฟฟ้าธรรมชาติเนี่ยนะเรื่องนี้ต้องเข้าใจโดยตัวแท้ๆนี่ได้ครับเพราะฉะนั้นสมองมันดูดทุกอย่างคือไฟฟ้าสถิตนี่เองครับระบบประสาทแล้วนี่ครับนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวจะไม่ไปถึงไหนผมลบอีกทีนึงมาแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งน่าจะเริ่มต้นเข้าสู่การเกิดสัมภสิ่งนะอย่าลืมนะฮะเริ่มต้นผมจำลองภาพว่าไม่ทุกอย่างไม่มีอะไรนะมันจะเกิดขึ้นแค่ลูกโป่งหนึ่งใบนะครับเกิดซิงคโครนิตี้หรือสภาวะทุกขังนะครับเอาล่ะมาอีกครั้งหนึ่งก็ลูกโป่งลูกเดียวกันนี่แหละที่จะเกิดขึ้นมาตามเส้นที่ผมจะให้เขียนไว้ตรงนี้ทีหนึ่งกันแล้วกันเนาะเอาล่ะตอนนี้ใช้สีแดงเปิดถ้าด้านทางด้านเนี้ยด้านขวามือก็คือด้านที่มันเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดคือไม่มีอะไรนะฮะอย่าลืมเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นอธิบายของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดไม่มีเส้นนี้จบไปไม่รอดเลยไม่มีทางเลยเห็นนะเอาล่ะแล้วก็ถือว่าทางด้านนี้คือด้าน PE Pure Energy บริสุทธิ์ทางด้านนี้มันต้องเป็น Impure ใช่ไหม IM นะ Pureเที่ยงไงเพียวใช่ป่ะอิมเพียวเนาะไม่บริสุทธิ์โอเคนะครับงั้นพอเวลามันอยู่ตรงกลางระหว่างบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์มารวมกันไงตรงนี้ฮะสภาพสภาวะทุกขังเนี่ยสิ่งอะไรตัวเนี่ยสภาพสภาวะทุกขังโอเคนะเกิดก็ทั้งหมดรวมเป็นแค่ลูกโป่งลูกเดียวกันนั้นดวงดาวทั้งหมดรวมกันเป็นลูกโป่งลูกเดียวกันจำลองภาพนี้ให้ได้ไม่งั้นท่านจะไม่ไปถึงไหนเลยนะครับเอาล่ะมนุษย์เราอยู่ตรงไหนทีเนี้ยท่านมาอยู่ตรงไหนฟังกันดีนะครับเมื่อบิ๊กแบงออกมาคำว่าบิ๊กแบงอย่าลืมนะวิทยาศาสตร์มันคนพูดนะครับผมไม่เกี่ยวเขาบอกว่าการที่จะเกิดดวงดาวทั้งหมดแสนกว่าดวงดาวที่เราเห็นนะฮะใช้เวลาอยู่ 15,000ล้านปีเนี่ยเขาว่ามีคำว่าแสงหรือเปล่าไม่ทราบมีไว้นะส่วนโลกใบนี้เกิดมาประมาณ 5,000 ล้านปี
จักรวาลทั้งหมด 15,000 ล้านปีโลกวันนี้เกิดมาประมาณ 5,000 ล้านปีคือเขาว่าถ้าผมว่าทีเนี้ยอายุของโลกใบนี้เกิดมานานเท่าไหร่ถ้าผมว่านะผมบอกว่าเอาของแข็งทั้งหมดแปลว่าสาชุเมตรก็ว่าได้ป่ะเอาแค่ทรายเดียวพอไม่หินไม่ต้องเนาะเอาว่าทั้งหินทั้งทรายรวมกันแยกย่อยเป็นหนึ่งโมเลกุลให้หมดเอามารวมกันตกลงไม่รู้รวมกับน้ำทุกหยดที่จริงรวมกันให้เป็นทุกโมเลกุลน้ำทั้งหมดรวมทั้งอากาศทุกอะตอมทั้งดินน้ำลมที่ว่ามีรวมกันนั่นคืออายุของโลกใบนี้สวยที่สุดแล้วคนพูดเนี่ยสวยเพราะอะไรคนฟังแล้วไม่เข้าใจ นะก็ยอมรับว่าคนพูดสวยไปแล้วนี่บรมสวยเลยลุงงอกยอมรับนะเพราะว่ายังไงก็ไม่เข้าใจหรอกครับเอานะผมก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคืออายุของโลกตัวเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของโลกทีนี้พอรู้เราหมดมันก็รู้เรื่องโลกหมดตามที่ว่าเมื่อกี้นี่เลยครับเอาละแล้วผมก็เป็นพูดของผมคนเดียวนะท่านไม่เกี่ยวนะถ้าท่านมาร่วมกับผมเนี่ยท่านยุ่งเลยแต่ท่านกี่คำพูดต่อไปนี้คือถามง่ายๆว่าเราคือใครก็ว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านก็ต้องจนยอมท่านคือใครลูกใครหลานใครน่ะรู้แน่ๆอยู่แล้วชื่ออะไรก็ท่านก็รู้ท่านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมก็เหมือนกันถามว่าเกิดได้อย่างไรท่านก็ตอบว่าเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมทีนี้ท่านไล่ไงก็ไม่จบแต่ผมไล่ส่วนตัวผมทีนี้นะผมนายกระทรวงทักคือลุงงอกนาทีนี้ลุงงอกไอ้งอกก็ได้มีปัญหาเกิดพร้อมกับพ่อแม่ลุงงอกพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงงอกท่านไม่เกี่ยวนะเกิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดมาพร้อมกันแล้วเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้อีกต่างหากถึงบอกว่าคนพูดนี่ซวยจริงๆอาบน้ำเก้าวัดก็ไม่หมดความซวยที่ว่าเนี่ยเพราะพูดแล้วท่านก็รับไม่ได้เพราะว่าท่านรับได้เฉพาะเกิดได้ในพ่อแม่ปู่ย่าตายายเท่านั้นเนี่ยไหมไม่มีใครผิดถูกกันที่ว่าเนี่ยผมก็บอกว่าเราผมพูดเลยอย่าเชื่อผมนะท่านคือท่านผมก็ผมก็แยกดวงมาว่าอย่าเชื่อผมนะก็หลักกรรมสูตรที่ว่านี่มาวางทับลงไปทีนึงคำว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปรุงใจเชื่อเพราะเชื่อปุ๊บมันโง่เลยอะจนกว่าท่านจะรู้ตัวตนให้แท้จริงรู้ตัวท่านเองเข้าใจตัวเองเห็นจนหมดตัวเองจึงจะมีคำตอบสุดท้ายก็แปลว่ามันต้องถึงขั้นอากาลิโกจึงจะเป็นปัจจตังโดยแท้ตรงนั้นนะครับเอาล่ะทีนี้กลับมาทางผมนะเมื่อเวลาผมรู้เช่นที่ว่านี้ก็เห็นมันมีประโยชน์นะเพราะมันเป็นคำถามกันทั้งโลกไปเนี่ยไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันหรือว่าสัตว์โลกไปได้อย่างไรโลกไปได้อย่างไรมันเป็นคำถามมันยินไตนะให้รู้ไว้มันมีหัวข้อทำมันยินไตนะครับทิ้งเอาไว้โลกใบนี้อาจินไตอาจินไตเอาภาษาพุทธศาสนามาใช้อีกแล้วยืมทุกทีขอยืมมาแล้วพระเจ้าไม่ยืมผมยืมแล้วไม่ให้แล้วผมไปต่อว่าท่านนะผมรู้ท่านอยู่เลยนะยืมคำว่าอาจินไตอาจินไตไม่รู้สะกดเดี๋ยวก็บอกว่าจินไตมันแปลว่าเนืองมีคนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าพูดเรื่องนี้มันไกลตัวมันอจินไตคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวผมบอกว่าถ้าอยากจะรู้ได้ต้องหยุดคิดจึงจะรู้อีกคนบอกถ้าคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวผมบอกว่าต้องคิดแล้วหยุดคิดจึงจะรู้จึงจะได้นะมันก็สวนถามจะว่าอย่างไรเอานะ
ผมยังเป็นผมอยู่เป็นข้ามแหละอาจินไตยเนาะฝั่งนี้ถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรโลกเกิดได้อย่างไรโอเคไหมครับสองกรรมเกิดได้อย่างไรสามฌานสมบัติฌานเกิดได้อย่างไรสี่พุทธวิสัยแปลว่าพระพุทธเจ้าไปรู้ได้อย่างไรนั่นเองครับไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไอ้เจ้าแสนกฎจักรวาลนั่นน่ะมีคนถามกันแล้วไม่รู้ว่าใครถามถ้าผมเดาน่าจะเป็นพระหูสูตรมีชื่อว่าอะไรพระหูสูตรพระหูสูตรทางศาสนาพระชื่อว่าอะไรพระอานนท์น่ะก็พระอานนท์ชื่อน้องพระหูสูตรได้ชื่อว่าสาวกที่มีความจำเป็นเลิศนะก็น่าเป็นพระอานนท์เนาะเออโอเคนะก็พระหูสูตรพระหูสูตรหน้าวันนั้นเดินตามพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่พระอรหันต์นั่นเออเออเออใช่หรือเปล่าต่อเมื่อพระหลานจะได้รับคำพิพากษาที่เรียบร้อยแล้วกี่ปีแล้วกว่าจะมารวบรวมคำสอนเป็นหมวดหมู่ที่มีพระมหากษัตริย์นั่งอยู่หัวโต๊ะมีพระอุบาลีเก่งในเรื่องของพระพินัยว่าไปพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรพวกเก่งฤทธิ์เดชสารพัดใช่ในช่วงพระเจ้าอโศกครับเอวังเมสุตังผมใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเลยครับหน้าวันนั้นก่อนในระหว่างนั้นนะครับพระอนนท์เนี่ยยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เลยใครๆก็พรุ่งนี้จะเรียกประชุมแล้วนะไม่รู้พรุ่งนี้เข้าที่ประชุมกันให้ได้ทุกคนที่หมายมั่นเอาไว้พระอรหันต์ทุกคนสแตนบายนั่งอยู่แล้วนอนอยู่แล้วคอยอยู่แล้วแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหมดก่อนลุ้นอยู่แล้วลุ้นให้อะไรนะให้อานนท์เนี่ยบรรลุแต่เขาจะรู้กันได้ยังไงทีเนี้ยเออว่าอานนท์บรรลุแล้วก็ในระหว่างนั้นคืนนั้นอานนท์พัดจำลองนะครับก็คงจะเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันทร์นะวะคล้ายๆว่าด่านหน้าเนี่ยต้องให้บรรลุให้ได้คือพรุ่งนี้จะเข้าที่ประชุมประมาณนั้นนะครับหวังว่าคนจะออกนะครับกลุ่มที่นอนไม่หลับนั่นแหละครับที่พูดเมื่อกี้ท่านนายทูตที่นอนไม่หลับนั่นแหละครับเดินไปมันก็ไม่หลับเลิกแล้วเดินจงกรมมาแล้วเดินหลายกรมแล้วมันก็ไม่เคยได้ที่นี้เฮ้ยอะไรกันมาโอ้ช่างโคตรแม่งแล้วก็เอนตัวจะนอนนะฮะก็เลยว่าบรรลุธรรมเข้าสู่ภาวะนั้นในท่าหมาเยี่ยวอะไรกันไม่จะว่าเลยเออก็เลยว่าบรรลุกลางอากาศผมใช้ว่าท่าหมาเยี่ยวกำลังจะยกขาขึ้นเตียงกันเนาะรั่วเลยพอปิ้งขึ้นมาแล้วนะพระหลานท่านจะต้องรู้ที่เนี่ยอย่าลืมนะพระฐานนี้เขาจะมียานอย่างรู้คล้ายๆว่าเพ่งเล็งอ่ะเขาเรียกว่าเพ่งจิตอะไรเพราะว่าไปนะก็ช่วยอนนท์นะไปมาพวกแบบแสงอนนท์ก็สว่างจ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเขาจะเห็นแสงพวกเนี้ยเอาอยากอธิบายเรื่องแสงให้จำเลยนะมันเป็นปัจจตังนะครับเอาฮะอย่าเพิ่งไปเนี่ยอานนท์ก็ปิ้งมาถึงเช้าก็เข้าวงไพบูลย์อธิบายอานนท์ที่บอกก็ถามว่าโลกนี้เกิดได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสยังไงพระพุทธเจ้าบอกพอเรื่องนี้มันไกลตัวนะมันไกลตัวอย่าเลยอย่าคิดเลยขืนคิดไม่ยอมหยุดคิดเนี่ยบ้าอย่างเดียวนะมันถึงวันนี้มีคนมายืนเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าโลกวันนี้เกิดได้เกิดเองก็ว่าแล้วไงเกิดเองกรรมเกิดได้ไงก็เกิดพร้อมกับโลกนั่นแหละเมื่อโลกเกิดกรรมก็คือเกิดมันเกิดเป็นโลกกรรมก็จะเกิดพร้อมกันนะครับกรรมเป็นการเกิดใช่ไหมฮะรู้ได้ไงก็ได้ยานอย่างรู้ล่ะทุกสมุทัยนิโรธนะฮะไปได้ยานที่ว่านทีนี้อะไรมาวินิจฉัยพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เป็นคนพูดหรือนี่พูดคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเป็นคำพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผมก็มาต่อยทีนึงไอ้ธรรมมันไม่พอไอ้ธรรมคือธรรมชาติ
ผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้ใดเห็นดินเห็นน้ำเห็นลมเห็นภาษาคนยังไงไม่ใช่งั้นอีกคำหนึ่งผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตเห็นพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่นี่ถ้าหากว่าธรรมชาติคืออากาศพระธรรมมันซ่อนอยู่ในอากาศที่นี่เห็นไหมครับเชิญสิครับเห็นแน่นอนพระพุทธเจ้าเห็นยังไงมาเห็นยังไงนะพระพุทธเจ้าอยู่ในภาวะไหนภาวะของพระธรรมเห็นไหมผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตแน่ๆไม่เห็นตามเดียบหรอกเห็นยังไงเห็นเป็นตัวตนนี้ใช่ไหมคำอธิบายนะครับตัวนี้สำคัญมากขออ้างถึงคำของท่านพระหลวงปู่มั่นอ้างถึงคำนั้นเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นิดหนึ่งว่าในวันหนึ่งเวลานั้นหลวงปู่มั่นพูดเองหรือไม่พูดเองผมว่าผมได้ฟังเทปหรือเปล่าเทปยุคนั้นมีเรื่องหลวงปู่มั่นมีเทปหรือเปล่ามีเทปซีดีป่ะเนี่ยคงไม่มีเนาะก็คงรู้สึกทุกสารนะบ้างพูดให้ฟังอีกเอานะอุปมาว่าหลวงปู่มั่นพูดกันแล้วกันท่านพูดว่าวันหนึ่งเวลานั้นมันว่าเหตุการณ์นี่อยู่ที่จังหวัดนครนายกนี่เองอยู่ที่ถ้ำอะไรก็ไม่รู้แหละทำสมาธิไปเรื่อยท่านก็บอกว่ามีเทวดาอะไรต่างมานั่งฟังธรรมะท่านเทศน์ได้ท่านนั่งทำสมาธิกันแน่ผมว่าท่านทำสมาธินะไม่ได้มาเทศน์อย่างที่ยืนพูดยืนคุยอยู่นี่ไม่ใช่หรอกครับยังไงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเราว่าสมาธิมันล้วนๆเลยที่ว่าเอาละนี่สมาธิก็แก่กล้าจิตก็แก่กล้าไปปื้ดมันมีคำสอนคำหนึ่งคำสอนนะครับสอนนะมีเหมือนไม่มีมีรูปเหมือนไม่มีรูปอย่าติดรูปเห็นก็จะติดการเห็นนะคำสอนหลวงพ่อมันก็สมาธิไปเรื่อยแก่ก็แบบอ้าวกลายไปเห็นพระพุทธรูปลอยอยู่ในตาเนี่ยมีไหมฮะคนตอนนี้คนไหนเห็นพระพุทธรูปบ้างนะครับลอยครับมีเห็นนะเห็นพระพุทธรูปเห็นลอยลอยมาก็เข้าสู่วาระถามตอบโดยคำนึกนะครับไม่ใช่พูดจาอย่างภาษาเนี่ยเพราะว่าแค่นึกก็เป็นคำถามแล้วก็จะมีคำตอบมาในทางสัจธรรมหลวงพ่อมั่นเห็นภาพเช่นที่ว่านั้นโดยจิตของท่านเองแหละเห็นรูปที่รูปลอยมาก็ถามพระพุทธองค์ว่าไอ้ที่เห็นพระพุทธองค์เนี่ยนะมาปรากฏเป็นรูปนั้นคือพระวรกายก็น่าจะว่าได้เห็นพระพุทธรูปลอยมาหลวงพ่อมั่นก็ถามว่าถามในใจถามด้วยความคิดเพราะจิตมันไปรู้ตรงนั้นจิตเป็นธาตุรู้เมื่อสิ่งที่รู้เนี่ยอยากจะเข้าใจต่อก็ถอยลงมาหนึ่งก้าวมานั่งนึกความว่าอ่ะแล้วท่านก็สอนไม่ใช่เหรอเห็นสักแต่ว่าเห็นมีรูปเหมือนไม่มีอ่ะแล้วท่านมาปรากฏอย่างเนี้ยจะให้ข้าพระเจ้าคิดยังไงประมาณนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ส่งมาโดยคำตอบอย่าลืมนะสมาธิมันถามตอบได้จริงๆนะจิตไม่ได้นะครับมันคำตอบว่าเดิมเนี่ยมีรูปเหมือนไม่มีรูปเนี่ยใช่แล้วใครจะมาตอบคำถามนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่ตถาคตประมาณนั้นนะครับไอ้ที่มาแสดงให้เห็นนั่นแหละก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตและหรือผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตก็แปลว่าเป็นการยืนยันหลวงพ่อมั่นว่าที่ปฏิบัติทางจิตมาเนี่ยเข้าถึงพระธรรมนะจึงเห็นตถาคตมาแสดงบทบาทนี้เห็นประมาณนั้นหลวงพ่อมั่นก็เลยจะร้องอ๋อนี่เหรอเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำสมาธิเห็นพระพุทธรูปลอยละล่องมานะครับลอยมาเนี่ยก็ตามทีนั่นนะแปลว่าเห็นธรรมแล้วนะจึงเห็นตถาคตในรูปร่างของพระพุทธรูปโอเคไหมครับ
ยังเหนือกว่าประเด็นทีนึงยังเห็นเป็นพวกแสงสีสารพัดเนี่ยไม่ใช่แค่พุทธรูปนะครับผมไม่ทราบยังมีมิติหลายมิติแต่เรื่องจิตเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันว่าผู้ใดเห็นเราก็ว่าผู้นั้นมันเห็นรูปพุทธรูปคำว่าเราคือพุทธรูปเนาะผู้นั้นก็เห็นธรรมก็แปลว่าตัวมันเข้าถึงธรรมเห็นพระธรรมโอเคไหมครับมันก็ตรงนั้นก็มาพุทโธก็ขยายผลมาภาวนาพุทโธนี่ไงใช่ไหมเข้าหัวใจเข้าพุทออกโธแต่ทางผมไม่เอาตรงนั้นไหนจะเข้าออกเข้าพ่อออกแม่ผมจะแนะนำเรื่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเพราะผมอธิบายทุกสมุทัยนิโรธได้สบายด้วยเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพุทธกรรมเนี่ยแนวทางผมจะไปแนวทางนี้ไม่ใช่แนวทางของหลวงปู่มั่นนั่นคือหลวงปู่มั่นก็เล่าท่านก็ผ่านไปเรื่องพวกนั้นโอเคไหมครับสรุปได้ไหมฮะว่าเนี่ยที่บอกว่าผู้นั้นจะเห็นได้โดยฌานผู้ใดได้ยานอย่างรู้ผู้นั้นจะเห็นพุทธะก็จะรู้ทันทีว่าสักแค่พระพุทธเจ้านั้นขนาดไหนเพียงใดโอเคพุทธวิสัยพระพุทธล่วงรู้พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้สิ่งนั้นได้อย่างไรนะครับอ๋อพระองค์ไปรู้ด้วยพระองค์ด้วยฌานของพระองค์เองนะวันหนึ่งเวลานั้นก็มีเรื่องฌานเรื่องญาณมาสอนกันไงฌานสามฌานห้าฌานหกอภิญญาห้าอภิญญาหกโอเคไหมผู้ใดได้ญาณอย่างรู้นั้นก็จะได้ฌานสมาบัติผู้ใดได้ฌานนั้นจะต้องได้อภิญญาเห็นไหมครับผู้ได้อภิญญาคนนั้นก็ได้ปัญญาปัญญาวิมุตติของคุณมีตอนเมื่อกี้นี่ก็พูดแล้วว่าหนึ่งต้องรู้การเกิดของตัวเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นผ่านภพชาติมาต้องรู้เรียกบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าสิ่งนี้มันต้องไปได้ญาณอย่างรู้แน่นอนคนนั้นต้องมีตาทิพย์จึงจะรู้ได้คนที่จะมามีตาทิพย์ได้คนนั้นจะต้องมีอะไรที่บอกว่าหยุดแล้วซึ่งอสกิเลสความจริงและทางใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแปลว่าใจต้องเป็นกลางจึงจะมีภาวะนี้ได้ถ้าใจไม่เป็นกลางไม่มีทางถ้าใจไม่ถึงขั้นอุเบกขาไม่มีทางที่จะรู้กระเฉงแบบนี้ได้อุเบกขาแปลว่าเท่ากันบวกเท่ากับลบนั่นเองครับอุเบกขารู้บวกรู้สัมมาทิฏฐิชัดเจนรู้ลบรู้มิจฉาทิฏฐิชัดเจนเห็นไหมครับอุเบกขาไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าไม่รู้ไม่ชี้นะรู้ฝ่ายดีคือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมาโลกคืออนิจจังนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิก็มิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เป็นอนิจจังมันเป็นตัวกูของกูลูกกูเมียกูของกูไม่เคยเปลี่ยนแปลงพวกมิจฉาจะเป็นอย่างนั้นอ๋อคนอยู่ตรงนั้นอ๋อมิจฉาเป็นงั้นแหละสัมมาเป็นงั้นแหละก็รู้สองด้านถ้าเท่ากันมันก็ตัวเองก็อยู่ในภาวะของมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อถึงจุดนึงมันก็จะเป็นอุเบกขาหลุดจากอุเบกขาปุ๊บท่านนั้นครับจะพลิกขั้วเป็นอรหันต์เลยจิตบริสุทธิ์ใจต้องสงบนั่นเองครับหรือว่าใจเป็นกลางก็ว่าได้ใจเป็นกลางนี่ใช้คำว่าอะไรมัชฌิมาปฏิปทาได้แต่ถ้าใจสงบจะดีกว่าเยอะเพราะว่าสงบนี่มันนิ่งเหมือนกับมหาสมุทรไม่มีลมไม่มีคลื่นเลยนิ่งเงียบนะคำว่านิ่งนิ่งคือนิจจังอยู่นะครับเงี้ยกายนิ่งใจนิ่งโอเคไหมครับหรือใจสงบจึงจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมันคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยมันความว่างจะไปมันเองสุดท้ายแล้วมันพอเจอความว่างขึ้นมาเป๊ะก็ได้ปัญญาวุฒิโชว์ย้อนดีตัวเองได้ชบชัดทันทีรู้ตัวเองทันทีเมื่อตัวรู้ตัวเองปุ๊บจะรู้การเกิดเนี่ยรู้การเกิดโลกไปส่วนไปร่วงรู้เกิดจักรวาลแสงกฎจักรวาลต้องมีมิติหนึ่งก็คือเจโตวิมุตติเนี่ยจึงจะรู้ตรงนั้นได้แปลว่าพระอรหันต์ที่ได้เจโตวิมุตติก็ต้องได้หูทิพย์มาด้วยได้ใจทิพย์อีกต่างหากใช่ไหมครับใจทิพย์แปลว่ารู้ความนึกความคิดของสรรพสัตว์ทั้งหมดนั่นคือกลุ่มเจโตเทวดาองค์เทวดารู้โคตรมันหมดกันแล้วกันเทพพรหมบ้าบอข้าวของรู้โคตรมันหมดรู้สารพัดโคตรมันด้วยฮะเขาเรียนได้เจโตจะเป็นอย่างนั้นได้หูทิพย์งั้นหูทิพย์มีในคำสอนพุทธศาสนาคือเรื่องของอภิญญาอภิญญาห้ามีหนึ่งตาทิพย์สองหูทิพย์สาม
รู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดรวมทั้งเทพพรหมองค์อินเทวดารู้หมดแน่ๆความนึกความคิด4หยุดแล้วซึ่งอสกิเลส5รู้การเกิดของสรรพสิ่งทั้งหมดคือบุพเพนิวาสสติญาณนั่นเองครับเรียกว่าอภิญญา5อภิญญา5เมื่อใครก็ตามได้ถึงอภิญญา5ปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าจะได้ฤทธิ์ได้เดชจะมีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้แสดงอภินิหารได้นะเขาก็มีคำสอนนั้นแต่คนที่เขาได้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกตรงนั้นมีแต่คนอื่นเขารู้คนเขาได้จริงๆก็บอกไม่มีหาอะไรหรอกฤทธิ์เลิศอะไรกันเธอต่างหากเป็นคนพูดว่าฤทธิ์ว่าเดชเธอต่างหากที่บอกว่าเป็นปฏิหารคนที่ได้จริงเขาไม่บอกว่าปฏิหารโอเคไหมผมว่าอีซี่สบายๆไม่จะต้องมีอะไรเลยเนี่ยนะคนที่เขาได้เขาจะเป็นยังไงตรงนี้ครับได้ปัญญาห้ารู้การเกิดของสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งโลกนี้ทั้งตัวเองด้วยตัวเองมันต้องได้ก่อนแล้วบุพเพนิวาสสัญญาณไงการเกิดโลกก็เกิดเองไงโลกที่เกิดเองกรรมเกิดเองดวงอาทิตย์เกิดเองแกเล็กซี่เกิดเองมันเกิดจากตัวไหนมันแต่บิ๊กแบงตัวเนี้ยมาถึงบิ๊กแบงต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกำหนดเป็นบิ๊กแบงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่เอ๋ยมันต้องผ่านอจินไตยพอสมควรนะครับอจินไตยตรงนี้ก็ดึงพวกนี้นะครับมาอธิบายโยงใยกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเข้ามาถึงอจินไตยตูมเข้ามาปุ๊บเอาละคราวนี้มาแล้วเด้อสิบอกใครนะครับเอาละอย่าลืมนะด้านขวาคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะฮะทางด้านบริสุทธิ์ไม่มีอะไรก็ลบไปสักครึ่งนึงเสียลบสองตอนนี้แตกกันนะตอนนี้นะครับคือลูกโป่งมินิแตกแล้วจ้าเนี่ยแตกเปรี้ยงมาเงี้ยนะแตกแล้วเพราะฉะนั้นฝั่งขวามือนี้มันก็เป็นรูปของอนิจจังไปหมดเลยทีเนี้ยฮะอนิจจังวัฏสังขาราธรรมาพุทธลาธรรมาเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างเนี่ยภาวะบิ๊กแบงมาแล้วใช่ไหมบิ๊กแบงมาแล้วจ้าแตกเปรี้ยงมาเอกภพมาแล้วนะบอกให้ทีนี้ก็ใครที่จะรู้จักพวกบิ๊กแบงข้างหลังก็จะมีฉากฉากหนึ่งข้างหลังนะมีคนก็มาให้บิ๊กแบงภาษานะก็เกิดมาภาษาเขาทั้งนั้นบิ๊กแบงบอกแข็งก็มาตั้งแต่ตรงนี้เมื่อเวลามันเกิดบิ๊กแบงปุ๊บตัวนี้ก็ต้องหายไปหมดเส้นสีแดงหายไปหมดนะครับหายหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแปลงโลกกันโอเคเนี่ยมันต้องหายไปหมดเพราะมันแตกแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็เหลือเส้นจำลองเนี่ยไว้ให้ดูเพื่อที่จะอธิบายคำว่าบิ๊กแบงต่อไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้โลกเราอยู่ตรงไหนตัวนี้มาถึงโลกกันนะผมจะลากเส้นเราอยู่ตรงไหนโลกอยู่ตรงไหนนะครับเอาล่ะพอเวลามันเกิดแบงขึ้นมาอย่าลืมเป็นอาคารนะครับมันจะมีแกนมันอยู่นะฮะแกนเนี่ยแกนนี่ผมเล่าไว้ก่อนเลยเพื่อไม่ให้หลงทางนะครับแกนปัญญาเนี่ยแกนที่บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้บริสุทธิ์นะฮะเส้นแดงเนี่ยครับอย่าลืมนะครับมันจะมาตรงนี้เปิดอย่าหลงแกนนี่เป็นอาคารนะครับท่านที่อยู่นี่เป็นที่รักนะครับอย่าหลงแกนเป็นอาคารเพราะฉะนั้นบิ๊กแบงเวลามันเกิดแล้วมันก็พันกันอยู่อย่างนี้เกิดปุ๊บมันก็พันกันมาม้วนนี้นะครับเห็นไหมม้วนอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมันจะขนาดนั้นก็ไปเงี้ยครับโอเคไหมครับเอาล่ะแค่นี้ไปก่อนก็พอแล้วก็ตัวนี้ต่อมาสักหน่อยเป็นไงอันนี้เป็นดวงอาทิตย์กันแล้วกันดวงอาทิตย์กันแล้วกันดวงอาทิตย์นะอันนี้ก็โลกกันแล้วกันมาเป็นโลกมันจะโยงใหญ่ยังไงต่อแล้วแต่มาเป็นเราทีนี้เราแปลว่าท่านกับผมนะอย่างนี้เป็นขาบนะถ้าไม่ใช่ท่านกับผมนาทีนี้เป็นเขาหมดนะไก่ตัวนั้นอยู่ข้างรั้วก็เป็นเขาต้นไม้ต้นนั้นก็เป็นเขาห่างจากตัวเราประมาณ1มมก็เป็นเขาหมดแม้ทั้งอากาศอยู่รอบตัวเราก็ต้องเป็นเขาอยู่ในเวลานี้เห็นไหมครับคำว่าเขาเนี่ยงั้นคำว่าเรายืนให้อยู่คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมเท่านั้นอย่าไปที่อื่นนะครับนะฮะถ้ามีเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ตรงนี้นะโอเคนะเอาละเมื่อบิ๊กแบงมันเกิดเปรี้ยงสิ่งที่มันเล็กที่สุดเนี่ยครับมันจะขยาย
พราะฉะนั้นสภาพหรือว่าสภาวะตามเนี่ยนี่แหละคือสภาวะอนิจจังไม่มีหยุดอนิจจังวสังขาราเนี่ยครับจนทั้งมาเปิดถ้าหากว่ากลุ่มนี้จะเรียกว่ากาแล็กซี่กาแล็กซี่ที่เขาว่ากาแล็กซี่ทางทั้งเบิร์ดทั้งแมวก็ว่าไปโอเคมันเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่นี้นี่ครับจำลองมาด้านเดียวนะครับจริงๆมันไปทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมไปร่นทั้งหมดมันไปทั้งหมด360องศาด้วยครับมันแตกปุ๊บไปหมดเลยออกไปทั้งหมดเห็นไหมฮะศูนย์กลางเนี่ยไปหมดมันเป็นอย่างเนี้ยถ้ามันแตกมันไปหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือไป360องศาเลยแปลว่าทางนี้ก็ถ้าหากว่ายืนดูตรงนี้คนพวกนี้บอกว่ากาแล็กซี่มาทางนี้นะอันนี้เราจำลองมาเป็นตัวเรามันก็ไม่จบสิครับไม่มีตัวเราก็มายุ่งเกี่ยวมันก็ไม่จบโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาแตกมาทั้งหมดเขาจะเรียกว่าขนาดเล็กก็ได้ก็ไม่รู้แหละใครต้องการสนใจบิ๊กแบงนะครับก็ไปหาอ่านเอาเองบิ๊กแบงนะจุดนี้เขาจะเรียกว่าโอ้ยที่มีความถี่ที่บอกว่าพอมาถึงดวงดาวมาถึงกาแล็กซี่ดีกว่าเอาช้างเผือกทั้งแมวย่อแล้วนะมาถึงช้างเผือกช้างเผือกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกผมเนี่ยพูดจังช้างแมวด้วยช้างเผือกช้างแมวผมใช้ภาษาให้มันมีสองคำเข้ามาย้อนแย้งกันเช่นมือถือกับมือถอยประมาณนั้นต้องการใช้ภาษาให้มันเล่นภาษาเล่นๆเฉยๆก่อนตอนนั้นจากทางช้างเผือกต่อมาก็เป็นดวงอาทิตย์ดวงนี้นี่คือดวงอาทิตย์สันดวงอาทิตย์โดยที่กระต่อมันเป็นโลกนี่คือโลกนะครับพอโลกมันเป็นกระต่อมเป็นเราเราอยู่ในโลกนะโลกคือเราเอาล่ะทีนี้การที่จะรู้ย้อนไปตรงนี้ต้องรู้ได้โดยฌานหรือว่าฌานฌานสมาบัติหรือว่าญาณอย่างรู้ต้องผ่านกระบวนการสามคำคือกายใจแล้วก็จิตเอาล่ะทีนี้ตัวนี้สำคัญมากที่สุดแล้วนะฮะมันถึงการจิตแล้วครับการที่จะรู้พวกนี้ต้องผ่านรู้ใจของเราเนี่ยฮะเราประกอบไปด้วยกายใจจิตนะฮะอย่าลืมไม่ละขาดนะครับตัวนี้ถ้าลืมปุ๊บจะเป๊ะเลยนะจะไปไม่รอดทันทีถ้าใครปฏิเสธเรื่องกายใจจิตเมื่อใดแปลว่าท่านกับผมอยู่ด้วยกันมาตั้งวันสองวันห้าวันเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยเด็ดขาดกายใจจิตครับย้ำจะไม่ได้อะไรเลยงั้นถ้าแปลว่ายอมรับด้วยกันแล้วนะจึงดำเนินต่อไปเรื่อยเอาล่ะทีนี้การที่จะไปรู้เนี่ยก็รู้ได้โดยญาณอย่างรู้ก็คือฌานสมาบัติที่ว่าฌานที่เขียนให้รู้เมื่อกี้เนี่ยฌานสมาบัติญาณอย่างรู้ถอยหลังรู้ต้องรู้ถอยหลังถอยหลังแบบไหนการเกิดเราเป็นทุกข์เนี่ยตัวทุกข์การเกิดเป็นทุกข์โลกเกิดโลกก็เป็นทุกข์เราเกิดในโลกเราก็เป็นทุกข์ต้นไม้ใบหญ้าเกิดก็เป็นทุกข์ตามภาษาต้นไม้ใบหญ้าอิฐหินดินทรายก็ทุกข์ตามภาษาอิฐหินดินทรายทำไมมันถึงทุกข์เพราะมันเกิดมาเนี่ยมาไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะรับยากอย่าคิดมากถ้าหากว่าจะเอาตามพุทธบัญญัติการเกิดเป็นทุกข์คือกรรมมุนาวัตตติโลโกนั่นแหละครับกรรมมุนาวัตตติโลโกแล้วใครจะแปลว่าไงนะส่วนท่านมหาจะแปลไงเรื่องท่านผมไม่ใช่มหาผมก็แปลตามภาษาลุงหอกผมแปลว่าการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์ใครก็ตามที่สามารถพัฒนาตัวตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปก็แบบสิ้นทุกข์ก็แปลว่าชาตินี้ประวันเอาไว้ขอวิชาสุดท้ายเกิดอีกทุกข์อีกคนทำให้เกิดทุกข์ต่ออีกเอาละสิเอาละสิฮะเอาใครคิดจะผลิตผลเมืองตอนนี้นะครับแปลว่ากำลังจะทำให้เกิดนะเอาลองดูสิครับถ้าคนไหนไม่เคยประสบการณ์เอาให้เกิดดูสิครับจะรู้ว่าการไอ้ที่มันเกิดมาหนึ่งชีวิตเป็นทุกข์ขนาดไหนบางคน30 ปีแล้วยังดูแลอยู่นะลูกเห็นไหมครับถามว่าใช่หรือเปล่าเป็นของจริงไหมที่ว่าทุกวัน
หรือบางคน20ปีลูกดูแลแล้วก็บุญของคนนั้นน่ะยังไม่บอกบุญวิบากกรรมต่อแล้วเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์หวังว่าคงจะไม่ปฏิเสธเด็ดขาดคำว่าการเกิดเป็นทุกข์กรรมนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ทำไมผมย้ำจังคำนี้อะไรมีก่อนกันระหว่างมีกรรมจึงมาเกิดเกิดแล้วจึงมีกรรมใช่ไหมคนที่ไม่บรรลุธรรมเนี่ยจะตอบว่ามีกรรมแล้วจึงมาเกิดคนที่บรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วเกิดแล้วจึงมีกรรมคนที่บรรลุธรรมพูดเกิดแล้วจึงมีกรรมกรรมหลังจากการเกิดนั้นเรียกว่าวิบากกรรมมีสองหนทางดีกับชั่วนั่นเองกรรมดีก็มาดีกรรมชั่วก็รับกันเต็มวิบากกรรมผู้ไหนรับกรรมชั่วมาพบชาติมาถึงวันนี้มาถึงวันนี้นะหนึ่งมีโรคภัยเขาจะเบียดเบียนแต่เช้าถึงเย็นพวกมีกรรมเยอะทำมาหากินก็ไม่พอปากไม่พอท้องอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะบ่อแว้งกันทุกวันแต่เช้าถึงเย็นยกเว้นการหลับถึงมาทะเลาะกันต่อคู่ผัวตัวเมียใครจะเอาใช่ไหมครับวิบากกรรมวิบากนั่นคือตัววิบากมันผ่านภพชาติมาพวกนี้นะครับงั้นพอเวลามาเจอปุ๊บถ้าใครยอมรับเรื่องภพชาติถ้าใครยอมรับกฎอนิจจังมันก็ทำใจได้ง่ายนะอนิจจังภพชาติที่ผ่านมาคนไหนเข้าใจเรื่องกฎอนิจจังดีในพุทธศาสนาก็สอนเรื่องนี้ก็จะทำใจโดยง่ายแปลว่ายอมรับสภาพแห่งความเป็นจริงที่มันเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละครับมาถึงวันนี้เอาเพียงแค่เข้าใจก็พออย่าไปยอมรับมันเราไปลึกๆเอาไว้ความเข้าใจดีกว่าเพราะมันมีคนยืนพูดยืนแชร์เข้าใจแล้วใช่ไหมครับอย่าไปแบกมันเหมือนแต่สมัยก่อนโอ้โหจะทำอะไรหน่อยไม่ดีขึ้นเป็นเพราะเวรกรรมของฉันเองเคยไม่ต้องสร้างสรรค์กันทีเดียวไม่ต้องทำอะไรให้มันจะรุ่งเรืองหรอกเพราะว่ายอมรับวิบากกรรมฉันมันก็เลยไม่ต้องทำอะไรเมื่อไม่ทำอะไรมันก็หาความเจริญได้ที่ไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อไปใครก็ตามที่บอกว่ามีวิบากกรรมเอามาให้ลุงงอกวิบากกรรมนั่นละมาทิ้งมาลุงงอกถ้าสามารถทิ้งได้มาจะรับให้เองอย่างเงี้ยปวดหัวเป็นวิบากกรรมใช่ไหมเอาความปวดมาเข้าใจไหมนึกซะว่าลุงงอกคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้คือแผ่นดินสยามได้ไหมแผ่นดินนี้แผ่นดินโลกใบนี้ไหวไหมเอามาทั้งโลกดีกว่ามาเลยความเจ็บปวดทั้งปวงมาเลยส่งมาได้เลยไม่มีปัญหาเอาไว้ที่ไหนลุงออกลุงออกพูดถึงความว่างตลอดถมตรงไหนมันก็ไม่เต็มนะใช่ป่ะลุงออกมีปัญญาไปทิ้งได้กันแล้วกันมันเป็นวิบากกรรมของชาวบ้านกันอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับแต่ก่อนนี่กรรมส่วนกรรมบุญส่วนบุญจะทำบุญลบล้างกรรมมันไม่ได้คำสอนแต่วันนี้บุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมก็ใช่ถ้าใครทิ้งกรรมมันเอามาทิ้งที่นี่จะทิ้งยังไงทิ้งกรรมความเจ็บปวดเป็นกรรมไหมถ้าเป็นก็ความเจ็บปวดทิ้งไว้ที่นี่มันก็จบข่าวแล้วนะดีไหมล่ะถ้าบอกว่าดีมาเลยยินดีน้อมรับถ้าคนไหนบอกว่าดีโอ้ยไม่น่าจะให้ลุงงอกเลยนะลุงงอกขันอาสากันแล้วกันโอเคไหมเรื่องผมหมดจบนี่ถอยหลังไปจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้ฌานเห็นไหมได้ญาณอย่างรู้เพราะนั้นต่อถอยหลังทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยต้องถอยหลังห้าดิคือตัวสมุทัยสมุทัยไปที่ไหนล่ะทีเนี้ยต้องบอกว่าการเกิดตัวเราเกิดเป็นทุกข์พ่อแม่เป็นสมุทัยนั้นสมาธิก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยหลังไปหมดปุ๊บตอนนั้นนะก็มาถึงตัวเราโดยแท้เราแปลว่าทั้งกับผมเราคือใครเมื่อวานทำอะไรมาห้าปีที่ผ่านมาดีหรือไม่ดีต้องจำแนกให้ได้นึกไปจนกระทั่งจำความไม่ได้อายุ1ขวบ2ขวบมันจะมีจุดนึงนะฮะชีวิตจริงที่มันประทับใจมากในชีวิตเจอกันทุกคนตรงนี้ก็ว่าเจ็บแล้วต้องจำของผมนี่จำแม่นมากเกือบตกน้ำตายอายุ 5-6 ขวบตอนนั้นแม่นมากเลยพี่ชาเป็นคนพี่สาวคนที่ดึงเอาไว้มันก็ไปกับน้ำไปแล้วเงี้ยนี่จำแม่นเลยนอกนั้นก็นั้นก็ไม่ได้จำอะไรมันจำไม่ได้นึกไม่ได้เป็นเด็กโอเคไหมครับเพราะนั้น
ตัวจำนั้นนะถามว่ายังนอนขดอยู่ในท้องแม่มีไหมก็นึกต่อไปนอนขดท้องแม่ต่อไปเนี่ยสมาธิเนี่ยมันนึกย้อนหลังนึกถึงไปนอนขดท้องแม่นึกต่อไปเรื่อยจะเห็นสเปิร์มเดินอย่างเนี้ยพ่อโพลิปมาเนี่ยเห็นสเปิร์มเนี่ยไต่ตามสเปิร์มทีนึงตัวสเปิร์มหัวนิวเคลียสเนี่ยคือทุกข์กับสุขของท่านอยู่ที่หัวสเปิร์มนะครับเนี่ยบอกว่าความดีความชั่วเนี่ยนะครับตัวสเปิร์มมันเป็นตัวเงี้ยๆมั้งมันเป็นหางอย่างเงี้ยอัศวะหัวมันลงมาเวลาหัวมันจิกกับไข่ได้หางจะขาดทันทีนะครับตัวนี้ก็เป็นนิวเคลียสออกมาแบ่งเป็นสองข้างดีกับชั่วสเปิร์มนั่นเองหัวนิวเคลียสเพราะฉะนั้นดีมากกว่าชั่วมันเกิดเป็นตัวเราดีมากกว่าชั่วก็บุญมากกว่าบาปก็ได้เกิดมาก็ผิวพรรณดีเกิดมาพวกก็แผ่นเงินแผ่นทองรองรับเสร็จสับอย่างเงี้ยไม่ต้องลำบากไม่ต้องอะไรมากมายบางคนเกิดมาแล้วก็จะย่ำแย่เช่นผมนี่เกิดมาแอ้ในขี้โคลนแม่กำลังดำนาอยู่แอ้ลำบากไปไหนๆความจริงเกิดมาพวกดินน้ำลมไฟมันเซตอัพกันไปที่เดียวกันผมจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าผมมีภูมิต้านทานสูงในเรื่องราวของธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บจริงทำอะไรผมไม่ได้เพราะผมมีคนที่มีความต้านทานสูงมากนะใครก็บอกว่าเป็นมะเร็งมะเสงแมวๆนี่ก็คือการท้าทายอยู่แล้วสูงตั้งแต่5ขวบ6ขวบได้มั้ยนี่มัน 7.4 แล้วก็ไม่เห็นมันตายมันตายมาตั้งนานแล้วกำลังจะท้าทายสิ่งที่ภูมิต้านทานเอาชีวิตร่างกายเป็นตัวท้าทายแทนท่านทั้งหลายแต่ท่านอย่าทำเหมือนผมนะท่านก็ไม่ใช่ผมผมก็ไม่ใช่ท่านเห็นไหมครับอย่ามาทดแทนกันเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกันความไม่เหมือนกันก็พยายามเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้ไปรู้เรื่องอะไรทำอะไรได้บ้างโอเคนะเพราะฉะนั้นการที่รู้ถอยหลังไปเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธจึงจะไปร่วงเลยจริงๆมันพ้นแค่โลกก็พอแล้วฮะเนี่ยนะพอพูดถึงว่าโลกจำลองโลกจำลองโลกใหม่ทีนึงนะครับผมจะเขียนโลกใบทีนึงนะครับว่าจำลองโลกใบนี้อีกทีนึงจะพูดถึงเรื่องอะไรก็คือพูดถึง31ภพภูมิต่อนะครับโลกใบนี้นะ31ภพภูมิต่อยังได้สบายนะให้รู้ไว้เอาเฉพาะด้านนี้รบสนะเอาด้านนี้ไว้เป็นตัวอธิบายย่อนะครับอันนี้ยังคาไว้อยู่บิ๊กแบงยังคาไว้อยู่เพื่อให้มีภาพติดตากันบ้างครับเอาละโลกพอพูดคำว่าโลกใบนี้ก็คือวงกลมมาหนึ่งวงศานี่คือศูนย์กลางของโลกเนาะ31ภพภูมิแบ่งกันยังไง31ภพภูมิแบ่งกันยังไงก็ลากเส้นบนลงล่างซะมันผ่านกลางปื้ดภพภูมิของมนุษย์มนุษย์ก็อยู่ตรงนี้แหละก็หนึ่งภพภูมิมนุษย์คำว่ามนุษย์เป็นยังไงมนุษย์ทั่วไปก็รู้จักคำว่าศีลห้าศีลห้ามนุษย์ทั่วไปจะรู้จักนะฆ่าสัตว์ดีไหมขโมยของชาวบ้านดีไหมเมาดีไหมใช่ไหมนะอื่นๆอีกไม่ต้องพูดพูดไม่จบศีลห้าคำเดียวนี่เลยครับใช่ไหมครับอื่นๆอีกเยอะห้าข้อของผมบอกศีล5ศีล8ศีล10 227มันมากเกินไปหรือเปล่าศีลไปว่าปกติถ้าปกติก็ไม่ต้องยึดศีลแต่ที่ไม่ปกติต่างหากจึงใช้ศีลเยอะ ก็มากราบครัวเพราะฉะนั้นก็ไปพระสงฆ์นี่ไม่ปกติเยอะ จึงใช้ศีลเยอะในการควบคุมอากัปกิริยาพฤติกรรมเอาว่าไปผมก็ว่าไปนู่นตามภาษาผมเลย เอาที่เนี่ยพอแล้วมากเกินไปหรือเปล่าเอาศีลข้อเดียวดีไหมก็พาผู้คนยึดศีลข้อเดียวเป็นหลักเราอย่าเป็นเหตุลุงออกต้องไม่เป็นเหตุทำให้คนเจ็บก่อนเขาเจ็บเขาปวดมาทำให้เขาหายเจ็บไม่ปวดซะเนี่ยไม่ใช่ไปทำให้เขาเจ็บเพิ่มเติมอีกทีนึงถือว่าเป็นเหตุแล้วลุงออกต้องไม่เป็นเหตุโดยการใช้ภาษาไปด่าเมียพ่อใครไม่ได้ลุงออกต้องไม่เป็นเหตุทำให้คนสองคนตีกันทะเลาะกันต้องไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้เราอย่าเป็นเหตุลุงหงอกต้องไม่เป็นเหตุใดๆครับขออนุญาตครับ
ขอตัดบทนิดนึงคือผมที่เหตุการณ์ปัจจุบันที่ทำวันนี้บางทีมันก็บัดสีบัดเถลิงทีนี้ก็ถามว่าจิตใจทำด้วยอะไรคำว่าจิตกับใจเนี่ยมันมีความหมายยังไงต่างกันยังไงอ้าวมาดีมากครับขอตอนโอเคได้เลยผมนิดนึงให้ผมจบสามอย่างผมนิดนึงก่อนอธิบายนิดหน่อยนะฮะภูมิที่ภูมิมนุษย์ก็คือหนึ่งสูงไปทีหนึ่งก็เรียกว่าเทวดามีใจเป็นเทวดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นใจเป็นพรหมรูปพรหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดร้อยสามสี่สิบห้าสิบหกชั้นอารูปผมอีก4 1 2 3 4อารูปผม4นะทางนั้นน่ะอวัยวะภูมิ4เห็นไหมครับมีอะไรมีเดรัจฉานเดรัจฉานมีเปรตเปรตอสุรกายอสุรกายแล้วก็นรกว่าไป1 2 3นรกอันนี้คือ4รวมว่าหลงจ้องก็31ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ย31พบภูมิเนี่ยมันอยู่พูดแค่ในโลกเท่านั้นเองนะโยมไม่รู้ว่าอยู่ในวัฏฏะเท่านั้นเองนะไม่ได้ไปหากาแล็กซี่นะไม่ได้หาไปดวงอาทิตย์นะงั้นใครก็ตามที่พ้นจากวัฏฏะนี้มันก็ไปสิครับหลุดเข้าสู่ตัวนี้ก็เป็นพระนิพพานซะตัวนี้ใครก็ตามที่ยืนเช่นอย่างนี้ภาษาพุทธศาสนาคืออะไรในวสัญญานาสัญญาตัวสูงสุดเนี่ย3 4ขั้นนี่ไปท่องจำเอาเองก็แล้วกันผมก็รู้แค่ตัวนี้ก็พอแล้วเนวะสัญญานาสัญญาว่าไปตัวนี้ภาวะของอุเบกขานี่อรูปพรหมเนี่ยอรูปพรหมครับภาวะตรงนี้แหละถ้าสูงสุดตัวสุดนะคือภาวะอุเบกขาคือพระอนาคามียืนเหยียบเส้นอยู่ตรงนี้ร้อนที่2ต่อมาคือพระโพธิสัตว์พระพุทธศาสนาเตรียมตัวต้องเกิดอีกชาตินึงต้องเกิดอีกครั้งนึงพระพุทธศาสนาจำเป็นหลักนิดนึงครับอนาคามีไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วไปว่าพลิกขั้วไปเลยอรหันต์เข้าพระนิพพานเลยเฮือกสุดท้ายของลมหายใจผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินส่วนพระอรหันต์เดินดินเนี่ยต้องมาทําประโยชน์ให้กับมนุษย์ให้กับเทวดาให้กับอะไรเขาต้องทําประโยชน์ถ้ามีพระอรหันต์เดินดินมันถูกภาคบังคับเลยต้องทำประโยชน์อย่างเดียวครับให้ประโยชน์อย่างเดียวครับส่วนพระโพธิสัตว์นั้นนะฮะพระโพธิสัตว์เนื้อนาบุญของพระโพธิสัตว์บอกเลยมี2เนื้ออยู่ที่เดียวกันเมตตากับกรุณาเมตตาได้สงสาร13 13คนติดอยู่ที่อะไรล่ะเคฟอยู่ที่ภูเขาเนี่ยอยู่ที่ถ้ำโอเคนะนะคนที่มีใจเป็นพระพุทธศาสนาโหสงสารจังเลยอยากจะช่วยจังโอ้ยมันคันบาทามันคันสารพัดอยากจะช่วยจังถ้าเอาตัวไปเดินไปปุ๊บเขาช่วยไปทำอาหารบ้านเขาเห็นเขาเรียกว่ากรุณาการุณามันลงมาท่านานการกระทำเมตตามันไปแค่ใจสงสารกรุณาลงการกระทำด้วยคือกายได้ใจพร้อมกันด้วยคนมีปัจจัยก็คือเป็นรูปแล้วนะกรุณาเป็นรูปเมตตาใจเป็นนามเห็นไหมรูปกับนามมันพันได้กันในนี้คนมีปัจจัยก็ถือปัจจัยก็เป็นรูปปัจจัยไปเข้าสารเก่าของหวานแห้งแรงดังเอาให้เข้าไปเนี่ยนี่คือภาพหรือภาวะของพระโพธิสัตว์ครับพระโพธิสัตว์อีกขั้วหนึ่งเลยครับพลิกปุ๊บไม่ต้องมาเกิดอีกเลยแบบนี้ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเลยนะพระองค์ต่อไปนี่แหละจึงมีชื่อว่าพระศรีอริยเมธมีคำว่าเมตตามาจากเมตไตรนี่นะครับมันคือตรงนั้นเองนั่นแหละมีทั้งเมตตามีทั้งกรุณาอยู่ที่เดียวกันหมดมีทั้งปัญญาเสสะเมตตาก็ใช่กรุณาก็ใช่ปัญญาก็ใช่ส่วนพระเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้มีเมตตามีกรุณาไหมไม่น่าจะมีกรุณาแต่มีปัญญามีเมตตาสงสารแล้วจึงสอนสั่งไงแต่คงไม่ลงมือทำนะมั้งไม่ลงมือแบบคนข้ามฟากนะมั้งมีแต่สอนไปด้วยปัญญาเนี่ยรูปแบบนี้ก็พอที่อนุมานได้ไหม
ในการที่จะโยงไปอีกทีนึงขั้นต่อๆไปเพราะศีลมันจะต้องเก่งทุกวิถีนะครับทั้งทางโลกทางธรรมต้องเก่งโลกก็ธรรมก็ทะลุโปร่งส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์จะมาในเก่งทางธรรมในทางโลกก็เก่งในเฉพาะตนเฉพาะตัวของพระองค์เก่งทางโลกรู้ทางโลกหมดนั่นเองครับเก่งทางโลกโอเคได้ไหมครับรู้เรื่องจักรวาลแต่นั่นมันบอกใครไม่ได้พระองค์ก็เลยตัดอจินไตยไงฮะหรือธรรมนอกกำมือเอาไว้นั่นนะครับแล้วจะมีใครมาต่อล่ะตอนนี้ไอ้นอกกำมือนั่นคือนอกโลกนั่นแหละครับนะโอเคพอได้นะครับเนี่ยพอเวลาโยงไปโยงมาให้ฟังก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้ส่วนด้วยความว่าใครก็ตามที่สามารถพ้นวัฏฏะสารเสวยภูมิก็คือหลุดเข้าสู่พระนิพพานก็จบข่าวตรงนั้นเรียกว่าปัญญาวิมุตติแค่นี้ปัญญามันก็มาจบตรงนี้ถ้าหากว่าจะขีดเส้นตรงนี้เอาไว้เนี่ยนี่คือโลกนั่นนี่ตรงนี้แหละครับแล้วก็ขีดเส้นนี้ไว้ซะปึ๊บอันนี้ก็คือบรรยากาศของโลกเนี่ยนี่คือบรรยากาศต่อตรงนี้เป๊ะเนี่ยอรูปภพเนี่ยนะคือตรงนี้แหละอันเดียวกันเนี่ยเห็นไหมฮะต่อให้เห็นส่วนช่วงนี้มันก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นอวกาศอวกาศหรืออะไรสเปซเขาว่านะครับอย่างเงี้ยสเปซหรือว่าความว่างว่างก็ได้ว่างที่พูดเดี๋ยวตอนต้นนู่นนะครับเห็นไหมครับดูไหมอวกาศมันห่อหุ้มโลกเห็นไหมนี่คืออวกาศเห็นไหมฮะเห็นไหมพลังห่อหุ้มโลกอยู่เวลานี้นี่คือสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับถ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยดูแลโลกนี้พระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างโลกโลกวันนี้มันเกิดเองคำว่าเกิดเองก็หนึ่งในสี่หัวข้อธรรมที่ว่าเนี่ยเกิดเองก็คืออุบัตินั่นแหละใช่ไหมเกิดเองพระเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างถ้าหากว่าพระเจ้าสร้างโลกถามว่าโลกวันนี้มันมีทั้งดีกับชั่วใช่ไหมล่ะใช่นะถ้าบอกพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วสร้างมาทำหาใช่ไหมแล้วชั่วตามเหยียบดีไหมเนี่ยมันไปกันเนี่ยเห็นไหมฮะดีๆไม่สร้างไงกันจะให้กราบไหว้บูชาพระเจ้าแล้วสร้างดีๆไม่ได้ยังไงวะแล้วก็สวนไปอย่างนี้นะดีๆไม่เยอะแยะไม่สร้างเอานะถ้ายอมรับกับพระเจ้าก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นนะครับมันอยู่ตรงไหนอยู่ในศูนย์กลางของโลกก็อย่างไรมาผมเริ่มตั้งแต่ศูนย์กลางของโลกนะก็คือตัว PE นี่มันทะลุไปเลยครับถึงไปหมดนะฮะมันก็ย้อนนะพีมันก็ย้อนทางอย่างนี้นี่ฮะสีแดงที่เราเขียนนี่ฮะนี่ฮะตัวพีมันก็ไปแล้วเห็นไหมครับมันจะทะลุทุกเส้นที่ว่านี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมันก็ไปเห็นไหมครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ถึง before big bang ที่ว่ามือตอนต้นนะพอได้ไหมครับตัวนี้จะรู้ได้โดยยานอย่างเดียวไม่มีทางอื่นให้รู้ได้เลยครับไม่มีทางเลยก็แปลว่าต้องรู้ได้ด้วยกายใจจิตโอเคไหมครับบัดนี้เข้าสู่กระบวนการที่ถามแล้วนะครับกายใจจิตแค่นะเหนื่อยไหมเนี่ยผมว่าผมไม่เหนื่อยนะท่านต่างหากที่ท่านนั่งนานท่านเหนื่อยผมไม่ได้นั่งเนี่ยมั่งวันนี้โอเคนะผมสนุกนะผมสนุกผมไปด้วยแหละเอาล่ะต่อไปนี้เข้าสู่กระบวนการของท่านคือตัวท่านกายใจจิตผมก็กายใจจิตเหมือนกันเนี่ยเอามาแชร์กันผมรู้เรื่องกายของผมดีแน่นอนนะการศึกษาทางด้านมนุษย์นะฮะก็คือมีเรื่องวิชาการแพทย์วิชาการแพทย์ก็มาศึกษาเรื่องสรีระร่างกายนะภาษาที่เขาใช้กันคือกายภาคนะกายวิภาคศาสตร์กายวิภาคศาสตร์กายร่างกายวิภาคศาสตร์หรือภาษานั้นก็ใช้คำว่าอนาโตมีทุกวันนี้ศึกษาอนาโตมีมันง่ายนิดเดียวเนี่ยตรงนี้แอปพลิเคชันเนี่ยมีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคนะเอาล่ะผมจะเปิดให้ดูนะตัวมีนิดนึงอย่างเงี้ยจะเห็นรูปร่างคนทุกวันนี้มันศึกษาผ่านแอปนี่สบายเลยนะครับการสอนพวกอนาโตมีทุกวันนี้นะครับครูบาอาจารย์ง่ายจะถ่ายไปให้ทุกคนมีแอปพลิเคชันเนี่ยศึกษาตัวนี้ได้หมดเลยเห็นไหมฮะ
ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์มันนั่งยืนหน้าช่างเขียนกระดานแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วครับมันทันขนาดนี้เราจะดูอะไรล่ะคล้องกระดูกสารพัดทุกรูปแบบจะเอาเลือดแดงเลือดดำใช่ไหมได้หมดแหละใช่ไหมเอาเลือดแดงก็ได้เอาเลือดดำก็ได้เอาเส้นประสาทก็ได้เอากระดูกก็ได้หมดทุกส่วนใช่ไหมครับศึกษาทุกวันเนี่ยต่อไปนี้อะไรล่ะอาจารย์หมอเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วก็จะไม่ครับโอเคไหมอยู่ในพวกนี้หมดเกลี้ยงเลยใครอยากจะรู้ก็ไปหาซื้อมาใส่เอาเองก็แล้วกันแอปพลิเคชันของพวกอนาโตมีเยอะแยะไปให้ซื้อผมก็ซื้อทิ้งไปตั้งหลายปีแล้วอยู่ในจอนว่าจะรู้เรื่องเส้นประสาทหรือก็กดรู้แป๊บเดียวเองเนี่ยรู้เส้นเลือดแดงเลือดดำนี่ก็แป๊บเดียวเองก็จะรู้หมดกระดูกเขาเรียกข้อไหนที่เขาว่ากระดูกทับเส้นประสาทไม่ใช่หรอกมีแต่เส้นประสาททับกระดูกต่างหากนะไปโน่นไปเวลาไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยย้อนแย้งเยอะๆย้อนแย้งหวังว่าคงจะจบกระบวนการทั้งหมดนี้อีกทีนึงยังไม่จบนิดหน่อยขอเอาหัวข้อปฏิจจสมุปบาทเข้ามาอธิบายได้หมดนะตรงนี้ครับอธิบายได้หมดเลยจะบอกให้ทราบนะในโครงสร้างของจักรวาลเนี่ยนะครับแล้วมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลด้วยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยครับส่วนโลก36ภูมิก็พอโลกใบนี้เห็นไหมครับโลกใบนี้เขาแค่36ภูมิก็จบแต่ปฏิจจสมุปบาทต้องใช้โครงสร้างของเอกภพเลยนะครับอธิบายผ่านแสนกฎจักรวาลได้สบายมากเอาล่ะเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาที่ผมพูดแต่ตอนต้นเห็นไหมอวิชชาอวิชชาเกิดวงกลมเกิดอวิชชานะครับต่อมาก็ปรุงแต่งใช่ไหมอวิชชาต่อมาก็สังขารจึงไปว่าปรุงแต่งต่อมาก็วิญญาณต่อมาก็นามรูปใช่ไหมนามบวกรูปต่อมาก็อะไรอีกทีนึงอายตนะห้าเนาะใช่ไหมครับเราก็มีหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะต่อมาก็ผัสสะผัสสะคืออะไรสัมผัสคืออะไรผัสสะคืออะไรผัสสะตามนัยยะนี้ก็คือความรู้สึกฟีลลิ่งผัสสะอธิบายคำว่าผัสสะผมจะเริ่มโชว์ออฟแล้วนะครับผัสสะโทษทีขออนุญาตผัสสะจะรู้สึกฮะนั่นแหละคือภาวะผัสสะผมไม่ต้องไปแตะตัวท่านครับผมไม่ต้องสัมผัสเห็นไหมครับรู้สึกไหมครับใบหน้ารู้สึกนะยื่นแขนมาเฉยๆก็ได้ครับท่านยื่นแขนออกมายื่นแขนออกมาครับออกมาหมดเลยเอาห่อตัวไว้ห่อไว้นี่ห่อไว้นี่หน่อยนี้ห่อไว้เป็นต่อบัวตูมโอเคยกมึงให้ลอยเลยครับยกให้ลอยยกเหยียดมาเนี้ยเหยียดมาอ่าฮะเอามาทางผมโอเคโดดเด่นนะผมก็แคบผมไม่ต้องไปแตะแล้วเนี่ยสังเกตครับมันจะรู้สึกมาตามมือห่อไว้นิดนึงครับห่อให้ผมหลบวงกลมผมนิดนึงนะครับนี่แหละคือผัสสะมันจะรู้สึกได้เลยนี่คือผัสสะผัสสะหรือโผฏฐัพพะอันเดียวกันมีใครยื่นมือมามีใครไหมฮะเดี๋ยวเอาผิวไหนโทษครับเอามือซ้ายมือขวาติดนาฬิกาวางซะก่อนสักทีเอาขวามาก่อนกันโทษครับผมไม่ต้องแต่นะรู้สึกอะไรไม่เอ่ยสังเกตจะเกรงตัวรู้สึกอะไรไหมนี่คือพลังนั่นครับพี่วานโอเคนะแล้วผมแสดงให้ทั้งหมดเลยนะครับว่าท่านนั่งอยู่เฉยจะปล่อยพลังงานให้เกิดผัสสะในตัวท่านไม่ต้องสัมผัสสัมผัสแปลว่าจับกันเนี่ยสัมผัสกันแต่กันโทษทีนี่นี่สัมผัสกันเช็คแฮนด์กันเนี่ยสัมผัสกันผัสสะไม่ต้องมันออกมาเองผัสสะโผฏฐัพพะภาษาพวกนี้นะฮะใครจะมาซีเล็กมาแยกแยะหรือจำแต่ภาษาโผฏฐัพพะพูดกันต่อมาตลอดผัสสะโผฏฐัพพะสัมผัส
ผัสสะผลิตภาพโอเคไหมอย่างนี้พอมีอะไรมีผัสสะใช่ไหมฮะแล้วมีอะไรเวทนาเวทนามาแล้วเวทนาก็ทางใจมาแล้วทางใจคือความรู้สึกแล้วผัสสะใจผัสสะอะไรเนี่ยผัสสะผลิตภาพคือความรู้สึกเวทนาคือใจเกิดใจปุ๊บตัณหามาแล้วตัณหาหลงโลภโกรธมาแล้วพอเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดภพเกิดชาติไม่ได้ไหมครับอุปทานเป็นตัวของกูอะไรทีนี้อุตัวนี้ก็กฎเนี่ยคำว่าอุปทานนี่คือภาวะของโลกชัดๆเลยครับอุปทานตัวนี้เป็นโลกแล้วตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเป็นเรื่องราวแกลเล็กซี่หมดนะพวกนี้ใช่ไหมครับเออถ้าเริ่มต้นอุปทานเปรี้ยงตัวตนแล้วยึดติดแล้วเป็นโลกแล้วตัวกูของกูแหละในเรื่องโลกชัดๆเนี่ยเห็นไหมกรอบของโลกอธิบายแค่ตัวนั้นเองท่านเกิดมาชรามรณะเห็นไหมครับก็มากระบวนการนี้การที่จะถอยหลังไปก็ไปด้วยญาณทัศน์ไปด้วยญาณถอยหลังอย่างเดียวจึงจะรู้หมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมต้องบรรลุอดีตนะฮะจำด้วยครับถอยหลังไปหาความจริง3ประการตัวที่4ผมยังไม่ค่อยพูดถึงมรรคมี8ข้อนั่นนะครับสรุปเลยดีกว่ามรรคมี8ข้อคณะกรรมการที่ดำเนินชีวิตไปตามกรอบอ้างอิงของมรรคซึ่งมีอยู่8ข้อเจริญทุกรายหนึ่งในนั้นต้องเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือกฎของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือสัมมาทิฏฐิเป็นสามัญแท้ๆเลยคอมมอนที่สุดแล้วตรงนี้เกิดเมื่อไรก็แก่มานะเจ็บแล้วก็ตายแง่ๆตายวนเวียนเนี่ยตายเกิดตายก็พบชาติใช่ไหมใครเราจะพ้นพบชาติก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่ว่าจะหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องแล้วฮะมาถึงการแชร์เข้าใจอย่างเดียวแล้วก็เข้าสมาธิมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้โดยง่ายมันถึงยุคของมันครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่เป็นชาติสุดท้ายกันนะครับนะคนไหนไม่มีก็หามันมีซะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บคนไหนไม่พอก็หามันพอซะเออไม่ต้องไปหาเผื่อใครเพราะว่าไม่ต้องผลิตใครถ้าผลิตใครต้องเผื่อเขาอีกทำงานหนักมันยิ่งขึ้นถึงเผื่อลูกเผื่อหลานเนี่ยมางั้นอย่าไปผลิตใครเออก็ไม่ได้ห้ามใครนะที่ว่าโอเคนะย้ำไม่ได้ห้ามใครนะแต่ห้ามผลิตใครโอเคไหมครับหวังว่าคงเข้าใจในกรอบนี้ ถ้าผลิตทุกข์เป็นทุกข์อย่างนี้การเกิดเป็นทุกข์ทันทีผู้ทำให้เกิดทุกข์ต่อไปอีกไม่มีจบงั้นหยุดที่ตัวเราตัดไฟต้นเหตุแต่ไฟต้นลมอย่าให้ใครมาเกิดกับเราโอเคไหมครับฝืนธรรมชาติไหมก็แล้วแต่จะว่าทีนี้มันไม่จบนะโอเคนะงั้นจะไม่ถึงกายใจจิตนะครับตัวลงผมสรุปไว้ตรงนี้นะมาถึงกายใจจิตเนี่ยนะครับทีนี้ฟังให้ดีนะครับกายกับใจมันเชื่อมตรงไหนเอาล่ะผมปิดทั้งหมดเลยมาถึงกายของเราใจของเราจิตของเราแล้วโยมนี่นะครับตรงนี้จะสนุกต้องเข้ามาถึงตัวตนทุกคนแล้วนะครับผมดูนาฬิกาดูสิโอ้ยแค่บ่าย 4:56 นาทีเองยังไม่ถึง 6:00 เลยโอ้ยมีน้องจังสบายเอาสักคืนยังได้นะ ไปได้อีกไปต่อได้อีกมีปัญหาขอให้เติมเชื้อเพลิงหน่อยแล้วกัน ขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเครื่องบินตกโอเคนะเอาล่ะมาถึงนะมาถึงร่างกายแล้วนะฮะมาถึงกายใจจิตนะครับฟังคำว่ากายร่างกายของเรากายกายที่ใหญ่หน่อยใจให้ห่างไปหน่อยเอาเจตอย่าลืมนะนี่ภาษานะภาษาคือสิ่งสมมติอย่าลืมนะฮะเอาถ้ากายร่างกายมามีหัวเนาะมีคอว่าไปมีไหล่ว่าไปมีแล้วก็ว่าไปกายโอเคนะเอาแล้วขาด้วนบ้างก็ช่างมันเถอะมีหู
มีตามีจมูกมีปากมีอะไรกันหูตาจมูกปากและมีกายสัมผัสเท่านี้ก็เป็นกายสัมผัสเพราะฉะนั้นเวลาเข้าหูสู่ใจมานะใจมานะใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจทุกอย่างมันรู้ใจหมดอายตนะ5นั่นเองครับหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัส1 2 3 4 5รวมที่ใจหมดใจมี3สภาวะชอบเกือบเป็นเกือบตายไม่ชอบแล้วก็เฉยๆตัวเฉยๆตัวสำคัญเฉยๆตัวนี้โยงมหาจิตแล้วนะกายใจจิตฟังกันดีนะแต่มีภาพจำลองเองนะครับมันเชื่อมตรงไหนเข้าหูสู่ใจตั้งแต่เริ่มแอมาครั้งแรกเนี่ยถามว่ารับอะไรก่อนกับธรรมชาติอย่าลืมว่าเรากฎเกิดธรรมกรรมกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับเราเกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับเกิดน้องแอมาอยู่ในระบบอยู่ในสถานที่สะอาดใช่ไหมฮะโรงพยาบาลโอเคนะเกิดผ่านมือของสูตินารีเวชโอเคนะเกิดผ่านหมอตำแยก็รู้เรื่องนะหมอตำแยเนี่ยมันธรรมชาติน่ะผ่านมือของสูตินารีเวชต้องอยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อในโลกนี้ไม่มีจุดใดปลอดเชื้อได้ต่อให้มันสดแสนที่จะเกินสะอาดไปอีกถ้ามันเกินสะอาดก็ไม่สามารถปลอดเชื้อได้ยกเว้นที่เห็นนั้นเป็นสุญญากาศทำได้ไหมครับยกเว้นที่เดียวที่นั้นต้องไม่มีอากาศสรุปแล้วที่ได้มีอากาศไม่มีคำว่าบริสุทธิ์คำว่าอากาศประกอบด้วยอะไรทีนี้อ่างไปแล้วโอ้มันจะจบก็ไม่จบตรงนั้นอากาศเนี่ยมันก็มีไฮโดรเจนมีออกซิเจนมีคาร์บอนนะเอานะ3ตัวเนี่ยที่พี่ลิพิลันนะให้รู้ไว้นะถ้าหากบรรยากาศของโลกก็มีอีกตัวนึงครับตัว Nไนโตรเจนก็เรียกว่าชอน CHON เอามาเรียงให้ดีนะท่านเนี่ย CHON ชอนก็เป็นหน่วยเล็กที่สุดของพืชและสัตว์พืชก็มีตัวนี้หมดแปลว่ามนุษย์เราประกอบไปด้วยก๊าซนั่นเองครับมีก๊าซคาร์บอนมีก๊าซไฮโดรเจนมีก๊าซมีก๊าซไนโตรเจนตัวเราทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วยก๊าซพอขึ้นคำว่าอากาศก็คืออากาศอากาศก็มีคำว่าอะตอมทีละอะตอมก็มีคำว่าอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนี่เอาเข้าไปเห็นไหมครับ เอาเลยเอาเข้ามาสิเนี่ยฮะอิเล็กตรอนโปรตอนของคาร์บอนตรงนี้ครับมันจะเอาอะไรมาส่วนในที่นี้ส่วนผสมมันยังส่วนผสมถ้าหากว่าตัวนี้เป็นธาตุอะไรเป็นธาตุคาร์บอนเอาส่วนผสมที่มาใช้จะเห็นว่าเอาคาร์บอนมากี่ตัวเนี่ยตายเลยต้องไปเรื่องยีนต่อใช่ไหมเป็นเรื่องของ DNA ต่อเป็นเรื่อง RNA ต่อเชิญครับผมไม่ไปแล้วนะที่นี่นะ ผมไม่ไปแล้วนะผมมาอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะชอนเห็นไหมนะครับงี้เมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วเนี่ยใจมี3อย่างนะฮะทุกประเด็นปัญหาเวลานี้เมื่อได้ข่าวคำว่าเด็ก33คนอยู่ในถ้ำบางคนโอ้ยมันจะไปทำหาทำไมวะถ้ำมันเนี่ยเห็นไหมคิดอย่างนั้นอ่ะมึงไปทำหาทำไมถ้ำที่อื่นไม่มียังไงกันนะไอ้พวกไม่ชอบไงต่อต้านใช่ไหมครับก็เรื่องของมึงเรื่องของโกช่วยหมาทำไมเนี่ยเห็นไหมมันมีประเภทมนุษย์พันธุ์นี้เกิดขึ้นมาในโลกไปนี่นะ
แต่หนึ่งในนั้นอย่าให้เป็นท่านที่กำลังนั่งดีก็แล้วกันเกินไปถ้าคิดอย่างนั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็สงสารนะชอบชอบคนที่ไม่รู้มันมีคนไหนชอบธรรมชาติโอเคไหมชอบไปในถ้ำไอ้คนก็ไม่ชอบนะเต้าตัวนี้ก็มาใช้คำชอบเข้าถ้ำบางคนก็ไม่ชอบโอเคไหมบางคนอู้แต่ในถ้ำก็พอเฉยๆดีกว่าแปลว่าทัศนะของมนุษย์โลกนี่มีอยู่สามกลุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเฉยๆเอาพอยนี้เอาคอนเซปต์นี้ไปคิดทุกเรื่องครับท่านเราอยู่ตรงไหนทีนี้เราจะอยู่ตรงที่เห็นด้วยหนึ่งประเด็นปัญหาหรือไม่เห็นด้วยให้มันรู้ไปสักอย่างหรือเฉยๆสำหรับผมเข้าใจทั้งหมดแหละทั้งฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยทำไมผมถึงเข้าใจเพราะว่าผมวางเฉยได้วางเฉยเนี่ยฮะมีตาสองตาใช่ไหมมองตานุ่นหลีตานี้ธรรมชาติให้มามีสองหูใช่ไหมฟังนุ่นไม่ฟังนั้นนี้ก็สลับกันสองหูเราธรรมชาติสร้างมาสองอย่างสองตาสองหูสองรูจมูกมือสองข้างมือสองเท้าเอาไว้คานกันถ้าชอบช่วยใครก็ว่ากันไปเห็นไหมครับเห็นด้วยก็ช่วยกันไปไม่เห็นด้วยก็ไม่ช่วยอย่างเงี้ยลองเอาคอนเซปต์ไอเดียมานั่งคิดตรงนี้กับธรรมชาติที่เรามีอยู่ให้ได้ส่วนการพูดเนี่ยจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่ดีไม่ดีก็ไม่ชอบเนาะจะพูดไปทำไมวะเนี่ยถ้าพูดตามที่เห็นคำว่าไม่ดีไม่ชอบเราต้องเสียคนนะโยมเพราะนั้นสกัดให้อยู่คำว่าไม่ดีถ้าไม่มีตัวเราไม่ใช่เห็นปุ๊บออกปากเลยไม่ได้กลั่นกรองใคร่ครวญเลยนี่อันตรายนะครับมันจะองเป็นตามคอมมอนเซนส์ของสันโลกไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้พิจารณาไม่ได้คาดการคิดไม่ถึงอย่างเงี้ยเสียหายเยอะเสียหายเยอะผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยเสียหายเยอะเรื่องของ13คนนะเห็นบอกว่ามีตำรวจใหญ่คนเป็นเสียคนไม่ใช่ไหมใช่ไหมครับคำพูดแค่ไม่กี่คำเห็นไหมออนไลน์ออนไลน์เห็นไหมตอนนี้ต้องระวังมากๆออนไลน์จะพูดอะไรแต่นะระวังให้ดีหรือแม้แต่ลุงอ๋อพูดตรงนี้เหมือนกันระวังให้ดีๆงั้นคิดไม่ดีคิดได้แต่อย่าพูดตามคิดไม่ดีความคิดมีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์ทั้งหลายก็สอนกันคิดดีพูดดีทำดีใช่ไหมครับกี่พันปีมาแล้วนะ 2,000 เมื่อกี้ตัวเลข 2,606 ปีมาแล้วนะ ให้คิดดีพูดดีทำดีผมบอกคิดไม่ดีคิดไปเลยแต่จะพูดตามที่คิดนะยุ่งนะพี่ความคิดมีประโยชน์คิดไม่ดีมีประโยชน์แน่นอนคิดจนสุดความคิดที่มันไม่ดีเอ้าคิดเข้าไปที่มันไม่ดีแต่อย่าพูดนะพูดจะเสียคนนะถ้าทำมันยิ่งเสียคนหนักนี่สกัดตัวนี้ให้อยู่ส่วนมากสกัดไม่เป็นรู้คิดไม่ดีโอเคนะสุดไม่ดีมันจะเป็นดีมันเองความคิดเป็นนามธรรมงั้นจึงไม่ให้โทษกับใครแน่นอนเห็นไหมครับความคิดไม่เคยให้โทษกับใครยกเว้นพระอรหันต์คิดพระอรหันต์คิดเป็นโทษทันทีนะให้ด้วยพระอรหันต์ก็จะรู้ไปทั้งหมดเวลาเขาจะโยนไปถอยลำมันหนึ่งก้าวมันใช้ความคิดความคิดพระอรหันต์เป็นจริงทั้งหมดใครหรือพระอรหันต์จะแถวนี้มีป่ะถ้าไม่มีพระอรหันต์นะฮะในที่นี้คิดในตายงั้นก็ไม่เป็นจริงตามนั้นไงโอเคไหมฮะเพราะว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์
ถ้าพระหันเขาคิดเป็นจริงตามนั้นพูดอีกละพูดก็เป็นจริงตามนั้นด้วยพระหันก็จะพูดน้อยนะให้ดูพระหันจะพูดน้อยมากพูดเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดเลยพูดปุ๊บให้โทษก็จะไม่พูดเลยไม่พูดเด็ดขาดถ้าพูดปุ๊บเป็นโทษกับสัตว์โลกจะไม่พูดเด็ดขาดพระหันจะไม่พูดเลยถ้าพูดแล้วเกิดประโยชน์ของสัตว์โลกพูดหมดไม่มีเหลืออย่างเงี้ยพระหันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผลจากการพูดมาจากความคิดแค่คิดมันก็เป็นไปตามที่คิดแล้วถ้าพูดก็เหมือนกับตีตะปูสิบเอาไว้หน่อยปึ้งปึ้งปึ้งแน่นเลยไม่ต้องถอนกันหรอกทีนี้นั่นคือพระหันเขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับเหมือนกับกษัตริย์ตรัสแล้วต้องไม่คืนคำเงี้ยต้องวาจาศักดิ์สิทธิ์พลิกไปพลิกมาเดี๋ยวความเลี้ยงไหนพวกเราผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นกันเยอะมากแล้วให้เด็กเอาเป็นตัวอย่างได้ไหมนี่ไม่มีทางเลยเพราะนั้นทุกวันนี้นะพูดเด็กไม่มีไอดอลเลยนะครับไม่มีเลยนะฮะการเมืองก็ไม่มีไอดอลของเด็กเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับทางด้านข้าราชการก็ไม่มีไอดอลให้เด็กได้พิจารณาเลยนะปลัดกระทรวงฆ่าตัวตายเงี้ยเห็นไหมครับนักวิชาการนะด็อกเตอร์ฆ่าตัวตายฆ่าลูกฆ่าเมียอย่างเงี้ยไม่มีข่าวคราวนี้มาทั้งหมดนะครูบาอาจารย์หวย30ล้านไม่เด็กไม่มีไอดอลเลยทุกวันนี้นะครับจะให้ไปยังไงเด็กอ่ะสงสารใครวะเนี่ยถ้าสงสารนะสงสารคนเกิดมาข้างหลังเนี่ยครับงั้นพวกเราเจ้าค่อยต้องหาเป็นตัวอย่างเอาไว้อย่างน้อยสุดความพูดผมนะวันนี้30ปียังไม่รบเรือนนะครับเพราะมี YouTube บ้านเราดูทีวีแอบมาวันนี้30ปียังอยู่นะให้ดู50ปียังอยู่ด้วยงั้นก็เชื่อว่าบรรทัดฐานที่เราพูดไปตรงนี้ฮะมันจะเผื่อเด็กจะเกิดวันนี้วันพรุ่งนี้ด้วยคนนี้มาเจอก่อนก็เอาประโยชน์ไปใช้แค่นั้นเองจะไปห่วงว่าทำไมล่ะเพราะว่าการเผื่อแผ่แบ่งปันอันดับสมองนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้อย่ามองข้ามเป็นขาดนะครับว่าเฉยๆไอ้ตัวเฉยๆนี่นะฮะตัวที่สามารถซีเล็กได้โอ้มันชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีเฉยๆเนี้ยถ้าเฉยจริงภาวะทางใจก็ต้องคืออุเบกขาครับอุเบกขานะครับมาอุเบกขานะถ้าหากว่าภาวะอุเบกขาเกิดขึ้นเมื่อใดจะบอกให้ทราบนะครับว่าจิตมาแล้วจ้าก็คือจิตจะต้องมาแล้วนะจิตไอ้ตัวนี้แขนแม่งหางเนี่ยจิตนะตัวนี้คอนเซ็ปต์ของจิตนะครับคือความสว่างนะครับบุญปัญญานะครับอย่าลืมจิตคือความสว่างเขาจะบอกบุญคือปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาคือบุญก็สว่างคือจิตมันย้อนไปย้อนมาได้นะครับเพราะนั้นเมื่อเวลาใจเป็นอุปัคขาถ้าเป็นตาช่างนะครับตาช่างมันก็เท่ากันลูกตุ้มนี่มันเท่ากันนะถ้าเป็นตาช่างออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีจุดหมุนตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็เท่ากันเมื่อมันเท่ากันปุ๊บก็ถือว่าภาวะอุเบกขาดีจะเท่ากับชั่วเงี้ยชอบดีไม่ชอบเท่ากับชอบฟังทันไหมครับไม่ชอบคือชั่วชอบคือดีไม่รู้ใครคิดว่าชอบคือดีส่วนมากแล้วชอบดีเท่านั้นนะครับมันเป็นคอมมอนของมันขึ้นชื่อว่าดีมันชอบทั้งนั้นแหละครับหรือว่าขึ้นชื่อว่าชอบมันดีทั้งนั้นนะครับสำหรับคนประเภทหนึ่งเฉยๆเฉยๆเขาชอบเรื่องของเขาไม่ชอบเรื่องของเขาแต่เราเฉยๆโอเคไหมก็เรื่องเขาเรื่องเราอีกแหละ13คนในทั้งก็คือเรื่องเขาหมดนะใช่ป่ะถ้ามันจำแนกแล้วจริงๆแต่มันยังบรรยากาศอยู่ในสังคมเดียวกันต้องรู้กันหน่อยเพราะภาษาเดียวกันทำนองนี้ครับมันก็ยังงานผมไม่ต้องไปเห็นตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นครับ
พราะมันเฉยๆวางเฉยๆได้ไอ้พระได้เงื่อนไขความว่าเฉยๆเนี่ยรู้ไหมผมคิดอะไรต่อใช่ไหมก็ไม่คิดอีกทีจะบอกดีไหมเนี่ยบอกท่านจะรู้ไหมเนี่ยไม่บอกดีกว่าอะไรทำนองนั้นไม่บอกดีกว่าบอกกับคนใกล้ชิดสองคนนั้นคนก็พอเนี่ยนะเด็ก13คนที่ว่านี้ผ่านวันพรุ่งนี้ก็จะรู้เพราะว่ามีพระสงฆ์ใช่ไหมล่ะมาส่งสัญญาณแล้วว่าจะเจอเด็กภายใน3วันประมาณดูสินางนอนนางเนินที่เขาว่าเนี่ยสาวนางนอนเนี่ยใช่ไหมสาวนางนอนแล้วแต่มันจะจินตนาการกันมนุษย์เห็นภูเขาอย่างเงี้ยโอ้ยสาวนอนงายลางช้างอยู่มันจินตนาการได้หมดละมนุษย์เองที่เขาลูกไหนก็พอๆกันนะจริงใช่ไหมโยมเอาจริงนะไอ้เรื่องเขามันจะมองเป็นรูปอะไรทั้งนั้นจินตนาการก็นางนอนชื่อนางนอนก็แล้วแต่ความคิดของใครนะวันเวลาสถานที่นั้นเนี่ยยืนอยู่มุมนี้มันเป็นเห็นเหมือนกับรูปร่างสาวนอนโอ้โหผมเปียไปเรียไปตองเนี่ยอยู่ไอ้วังเนี่ยมันจินตนาการไม่หมดอุ้ยพออันที่เขาว่าทั้งหมดผมเฉยๆทั้งหมดนะที่ว่านั่นนะก็เพราะว่ามันรู้จึงเฉยๆได้โอเคนะโอเคตรงหมดนะนี่เจ็ดทีนี้ถ้าหากว่าเจ็ดยังมีภาพอีกนะครับมันจะมาเชื่อมกันนะครับนี่ผมบอกเป็นตัวก่อนนะครับว่ากายคือตรงนั้นนะรูปกายหัวใจหมอเราพูดแค่3อย่างนะกระดูกกระเดี่ยวมันเรื่องของอนาโตมีโอเคไหมครับอันนี้เรื่องของสรีรวิทยาทางด้านการแพทย์เขาเรียนกันของเราแค่ร่างกายเราก็รู้แค่นั้นก็พอแล้วมันเจ็บปวดใช่ไหมมานี่จะทำให้หายเจ็บปวดให้ประมาณนั้นนะครับแค่นั้นเรื่องใจใจนี่คือความนึกความคิดใจนี่คือนึกบอกว่านึกก็ได้ภาวนาก็ได้ภาวนาอธิษฐานก็ได้อธิษฐานใจนะไม่ใช่อธิษฐานจิตนะครับจิตไม่ต้องไปอธิษฐานมันอธิษฐานนี่คือความนึกคิดอธิษฐานใจอธิษฐานใจมันเรื่องใจทั้งนั้นน่ะแต่มีคนพบว่าอธิษฐานจิตนี่พอกำหนดจิตอีกนี่พอจิตอาสาอีกยิ่งผิดอย่างจิตอาสาไม่ใช่ควายจิตไม่ใช่ควายอาสาไถนาจิตมันไม่ใช่รู้ไม่ต้องอาสาจิตมันเป็นธาตุรู้ธาตุเดียวรู้สารพัดที่จะรู้อย่างเช่นพระเจ้าพระองค์ไปรุ่งรู้แสงกฎจักรวาลนู่นไปรุ่งจิตที่บริสุทธิ์นู่นเห็นไหมครับหรือพระหันก็ไปรู้เรื่องจิตนู่นจิตที่บริสุทธิ์นู่นธาตุรู้อย่างเดียวสิ่งที่รู้คิดเป็นจริงตามที่รู้ไปนู่นเลยพูดอย่างกับว่าเป็นพระหันเองอะไรทำนองนั้นใช่ไหมฮะไม่รู้คิดพูดแทนพระอรหันต์ถ้าผิดก็ขอรับโทษก็แล้วกันพระอรหันต์ท่านอยู่ที่แถวนี้มีนะฮะลุงหงอขอรับโทษแต่ผู้เดียวแล้วกันถ้ามันผิดตามที่ว่านั้นนะถ้ามันถูกก็เป็นบนหูของผู้ฟังก็จบตรงนี้เพราะไม่มีถูกผิดอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ด่าเมียพ่อใครเลยไม่ได้ด่าเมียพ่อใครมาหรือว่าผิดกฎหมายแบบจะยืนพูดอย่างนี้ไม่ผิดเนาะไม่ผิดก็ไปต่อก็แค่นั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อมันเวียขาคือจิตใจมันเฉยเป็นกลางแล้วเนี่ยจิตก็คือจะเกิดความสว่างขึ้นมาเจตเนี่ยสว่างเห็นได้ในตาขณะหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเอาละสิจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาเอาลืมตาปุ๊บเป็นความสว่างไม่ใช่เด็ดขาดเลยลืมตาไปคือความสว่างเขาบอกว่าจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาเห็นได้คือตามองเห็นความสว่างแบบนี้ใช่ตอบว่าไม่ใช่แน่นอนแน่นอนนะครับจิตคือความสว่างความสว่างที่ว่านั้นเห็นได้ในขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดเอาดูสิงานเนี้ยอย่างนั้นเด็กเข้าถ้ำ13คนมันมืดอ่ะคนที่มีตาทิพย์มีความสว่างไปดูเด็กสิมันอยู่ตรงไหนกันแน่อ้าวซวยเลยทีเนี้ยฟังให้ดีนะครับจิตคือความสว่างที่เขาเรียกว่าตาทิพย์เมื่อกี้ยังพูดคำว่าตาทิพย์นะใช่ไหมครับคนที่ได้ปัญญาวิมุตต์โอเคนะมีตาทิพย์มีรู้อดีตชาติตัวเองเสร็จสรรพหยุดแล้วซึ่งอสังขิเลยมี3จุดนะครับคนที่จะได้ปัญญาวิมุตต์คือมีต้องมีตาเป็นทิพย์
ตาเป็นทิพนั้นไม่ใช่ตามองไปแล้วไปเห็นโทษทีขออนุญาตนะไปเห็นอันเดอร์แวร์ของใครก็ไม่รู้นั่นเขาเรียกว่าตาหาเรื่องเห็นผีเดินตามเห็นใครสักคนหนึ่งเดินตามเธอมาเนี่ยระวังโดนหลอกง่ายเนี่ยพวกตาหาเรื่องตากลุ่มพวกนี้เลยนะครับบอกเลยล่ะจะพูดดีไม่ดีถ้าพูดแล้วมันจะเข้าเนื้อหรือเปล่าเนี่ยทุกวันนี้สังคมเราเรื่องพวกนี้เรื่องความเชื่อและไม่เชื่อนั่นเองอยู่หน้าจอเยอะเลยครับเรื่องความเชื่อไอ้พวกเห็นนู่นนี่คือตาหาเรื่องหมดแหละโอเคไหมครับตาทิพย์จริงๆนั้นมันจะโปร่งใสมองเข้าไปแล้วไม่มีอะไรเลยนะถ้าหากก็เป็นร่างกายนี้นะฮะมันก็เห็นเฉพาะเส้นรอบวงแค่นี้เองไม่เห็นเนื้อหนังมังสานะครับหูตาจมูกก็จะไม่เห็นนะครับตาทิพย์เห็นแต่รูปร่างแค่นี้เองก็เรียกว่าตาทิพย์เห็นเฉพาะในเป็นโปร่งใสหมดเห็นแค่นี้เองเห็นแค่เป็นเส้นรางคำว่าตาทิพย์ครับเห็นแค่นั้นเองเพราะว่าทุกอย่างเป็นความว่างคือไม่มีอะไรโอเคไหมครับจากคำความว่างแต่ตอนเริ่มต้นพูดคุยกันไม่มีอะไรแค่ตัวนั้นเองไม่มีอะไรมันรับได้ไหมเนี่ยมันก็ยากนะเอางั้นนะจะรู้เองมาถึงตรงนั้นจะรู้เป็นปัจจตังโดยแท้นะครับนะเอาล่ะกลับมาอย่าลืมเป็นอังขาจิตคือความสว่างเห็นได้ขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดความสว่างที่ว่านั้นจึงจะเรียกว่าเห็นจิตตัวเองเหมือนกับได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกไฟฉายหนึ่งกระบอกอยู่ไหนเนาะไฟฉายงานจำลองไฟฉายได้ไหมเนี่ยโอเคผมจะไฟฉายมาให้ดูนะครับจะย่อส่วนให้ดูจิตมันเป็นยังไงนะมันจะย่อได้ขยายได้ผมมีไฟฉายอยู่กระบอกนึงนะครับโทษทีผมใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน5วินาทีไปแล้วกลับเอาละเจอแล้วครับเอาแล้วคว้าผิด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 อ่ะเอาละได้เรื่องแล้วครับผมจิตคือความสว่างนะถ้าหากว่าส่องไปในความมืดนะฮะมันจะเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็สว่างอย่างนี้โอเคนะเหมือนได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกแล้วจิตนี่มันปราดมากมันจะย่อได้ด้วยย่ออย่างนี้ขยายได้ด้วยตานี่นะครับในตาเราเนี่ยขอให้เห็นเถอะเห็นความสว่างในความมืดให้ได้มันจะทำหน้าที่มันเองครับโอเคนะจิตคือความจำแม่นๆตรงนี้ผมไม่แบ่งคำพูดนะมันเหมือนกับได้เห็นความสว่างเดินไปในความมืดทีนี้ความสว่างความมืดเนี่ยมันมีประกายมันทีนึงถ้าหากว่าไฟฉายเนาะเข้าเนี่ยตรงนี้มันมีวงอยู่นะเนี่ยมันก็จะเห็นข้างเนี่ยต่างลางอะไรก็ตามที่อยู่แถวนี้มองเห็นหมดหมูหมากาไก่นี่จิตมันจะไปเงี้ยเห็นช้างม้าวัวควายเห็นไอ้พวกเปรตอสุรกายที่เขาว่าเนี่ยครับสารรู้ผมเห็นแน่นอนเลยอ่ะเห็นปรักหักพังเห็นแน่ๆด้วยอ่ะทีนี้เห็นมันเฉพาะตัวเฉพาะตนไอ้คนที่เอาเฉพาะตัวบนต้นเนี่ยมาพูดจามาหาทำมาหาอะไรก็ว่ากันไปตามข่าวตามภาษาเขาจิตมันเห็นแน่ๆด้วยที่เขาว่าเป็นนรกเป็นสวรรค์อะไรต่างๆนะเห็นแง่แง่สารไม่มีเหลือเด็ดขาดเห็นแน่ๆแต่มันเป็นความเฉพาะตนแล้วผมก็ไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาพูดพอแล้วล่ะเอาดีกับชั่วพอแล้วมนุษย์เราเนี่ยเอาผลสำเร็จดีกว่ามันถึงวันนี้เอาความเข้าใจไปใช้กับบ้านใครบ้านใครดีกว่าเห็นไหมโตแล้วเรียนรัดดีกว่าไปแล้วไม่ต้องมาเพียนมันมันหมดยุคแล้วมนุษย์เกิดมาครั้งแรกมันยุคของความกลัวกลัวเจ็บกลัวตายต่อมาก็ยุคความเชื่อเชื่อพูดผีปีศาจเชื่อฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่าเข้าใกล้นะเดี๋ยวฟ้าผ่าตายอย่างแล้วเชื่อเชื่อคนเกิดก่อนมาเรื่อยๆต่อมาก็ยุคความเพียร
ถามว่าใครแต่คือพลเพียรคนหนึ่งก็แล้วกันเพียรจนกระทั่งถึงขั้นหนังติดเอ็นติดกระดูกก็แล้วกันเห็นไหมครับนั่นคือยุคความเพียรมาถึงยุคนี้ไม่ต้องเพียรเป็นยุคความเข้าใจเอาความเข้าใจกลับบ้านไปไปนั่งนอนทำสมาธิสบายเดี๋ยวลมหน้าอากาศก็แล้วกันเนี่ยบอกวิธีง่ายอีกสักครู่ก็จะได้เจอแล้ววิธีนำพาสมาธิจิตเมื่อเวลาเสร็จจากนี้ไปสักหน่อยนึงโอเคนะก็ขอให้เข้าใจมันเป็นยุคของความเข้าใจเพราะต้องแชร์กันท่านเข้าใจเรื่องอะไรของท่านมาใส่เข็มไว้หนึ่งเข็มหนึ่งสวมรองเท้าคู่เก่าเต็มไปหมดละทั้งเหม็นทั้งหอมอะไรว่ารองเท้าเก่าท่านสวมมาที่นี่พอมาถึงพวกก็ถอดรองเท้าทิ้งไปนอกแล้วเนี่ยมาใส่คู่ใหม่กลับบ้านไปเอาความเข้าใจใหม่ดีไหมต้องคิดอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะได้นะเป็นน้ำเป็นเนื้อที่ว่าถ้าไม่คิดในกรอบนี้มันไม่เข้านะพี่เอ๋ยเพราะความเข้าใจไม่ใช่ว่าจับยัดใส่ใส่กระสอบนะมันเป็นเรื่องของออสโมซิสมันเป็นนามธรรมให้เข้าใจไม่ฟังเนี่ยจบข่าวเลยฟังไม่ทันก็จบข่าวด้วยฟังต้องคิดตามถึงจะพอจะเข้าใจหรือเข้าใจเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเข้าถึงเลยเข้าถึงเรื่องจิตจิตคือความสว่างสว่างบนมือมันยาวโอเคนะเนี่ยก็ขอให้อยากจะสรุปแข่งเนี่ยเรื่องกายใจจิตทั้งหมดต่อไปนี้คำว่าปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือปฏิบัติธรรมต่อไปนี้ปฏิบัติตนกายใจจิตของเราเนี่ยนะฮะให้รู้จักกันว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยอะไรหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสแค่นี้พอใจส่วนผสมของกายเนี่ยเยอะมากใจนี่มัน108ตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้ถามว่าฟังมากี่เรื่องวะเนี่ยเห็นมากี่อย่างวะเนี่ยทั้งสีสันหนังสาเล็กใหญ่ใหม่เก่าดมมากี่กลิ่นวะเนี่ยกินมากี่รสชาติวะเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นสัมผัสแต่ต้องจับใครมาบ้างมั้ยเนี่ยหรือใครมาแตะเนื้อตัวบ้างมั้ยเนี่ยยังไม่พอนะฮะยังมีความกดความดันความชื้นของอากาศที่นึงมาเร่งแล้วเราอยู่เวลาเนี่ยความกดความดันความชื้นและความร้อนของอากาศผิวกายแต่คิดว่าน้อยนะครับเหล่านี้เป็นต้นต้องเข้าใจนี่คือกฎของธรรมชาติระเบียบธรรมชาติเราคือตัวธรรมชาติเกิดมาในกรอบธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติโลกใบนี้ทั้งใบเป็นธรรมชาติหมดสรุปแล้วรถทั้งคันก็เป็นธรรมชาตินะครับน้องแยกสลายเป็นดินเป็นของแข็งของเหลวไปหมดแล้วก็มาถ้ามันจะมาจากอวกาศเลยรถคันที่ว่าเห็นไหมครับเอามาจากธรรมชาตินี่เองมาแปรผันนี่ก็เข้าสู่กระบวนการคิดพิจารณาเข้าหลักของคณิตศาสตร์มาคิดมาคำนวณก็มาบอกวิทยาศาสตร์ความจริงวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาติวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติสุดท้ายวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติดิเนี่ยวิทยาศาสตร์แขนงไหนทำลายธรรมชาติวิทยาศาสตร์แขนงที่เรียกว่าเคมีเป็นอาวุธเคมีเทใส่หญ้าหญ้าตายแล้วก็บอกว่าปุ๋ยสวยชิบหายเลยเห็นไหมครับเทใส่ต้นไม้ตายแล้วก็บอกว่ายากินยังบ้าบอกว่ายาด้วยต่างหากสวยหายแล้วบ้านในเมืองนี้เห็นไหมยาบ้าทุกวันในเมืองกินแล้วมันให้โทษเป็นบ้าฉันยังบอกว่ายาอยู่แล้วใครเป็นคนบัญญัติตอนนี้จรูนนะเห็นไหมครับเด็กๆจะว่ายังไงกันเนี่ยเด็กๆตัวร้อนพ่อแม่บอกกินยาลูกกินยาลูกเป็นเม็ดเป็นน้ำบ้าไปทุกวันนี้เวลาไปโรงเรียนปวดท้องตัวร้อนครูเอายาให้กินแล้วครูเอายาให้กินเนี่ยครูที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีไอดอลผมเป็นคนเป็นครูเลยเกิดเอาสิ่งเสพติดให้เด็กกินก็เลยไม่ต้องรู้กันอีกเห็นไหมครับใช่ป่ะทุกวันนี้จะกินอะไรก็อันตรายไปหมดแล้วพี่เอ๋ยเข็มฉีดยาฉีดเดียวนี่เรื่องมันดีหนึ่งนะราคาหลายแสนนี่ของโทษดีเลยเสียทั้งเงินเจ็บทั้งตัวด้วยรวมทั้งได้รับพิษหรือเปล่าฮะคิดอย่างนี้บ้างสิครับไม่ยอมคิดก็ซวยแล้วไม่เห็นเหรอคนผลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเวลาจะไปได้บ่อยไม่กล้ารักษาคนในบ้านเมืองกลัวสิเอาตัวไปรักษาประเทศอื่นไม่ได้ยินข่าวคราวเลยก็กลัวไปหมดทุกวันเนี่ยรู้จักพลเอกศิวะเกรดศิวราไหมเนี่ยใครเคยทันเนี่ยเห็นไหมครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแค่สองวันกินแค่ข้าวเหนียวกับมะม่วงไม่ใช่เหรอไม่เกินสามวันชักแง่ๆไม่ใช่เหรออะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่มันผิดถ้าจะเดานะผมก็เดาไปงั้นแหละผิดถูกกันจะว่ากันนะตรงนั้นท่านก็ไปตั้งนานนะแต่ที่ว่าใช่ไหม
ล่าสุดนี้ก็พอๆเหมือนกันมั้งคนที่เก่งกาจพวกต่างประเทศชื่ออะไรเนาะอ่ะฮะจะไปชื่อเนี่ยเดินเด็ดๆสามวันผมได้เผาแล้วเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับอย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ทาและอย่าเห็นแก่ฉี่ดมๆไปได้เจอใช่ไหมเนี่ยอาวุธเคมีไงสลบนะโยมเลยอย่าเห็นแก่กินพวกน้ำอย่างใครเปิดน้ำให้กินอย่าไปกินเราบริการดีกว่ารับบริการเนี่ยเห็นไหมครับอย่าเห็นแก่กินเนี่ยอย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ฉีดเนี่ยเข็มได้หลายตังค์นั่นแหละครับไม่มีใครอยู่รถสักรายนึงที่ว่าฉีดราคาได้แพงไม่มีใครอยู่รถสักรายนึงจมูกก็มีให้กินอาหารก็สอนให้มีดมหายใจเอาอาหารยัดเข้าไปอยู่ในจมูกไม่มีรอดสักตัวนึงลองมาชิมชิมตายอยู่ยังครับนะหายใจเองไม่ได้ก็จะเอาอย่างมาช่วยหายใจแทนไม่มีรอดสักคนยอมรับสภาพไปครับเรื่องคนนี้ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเถอะเห็นไหมครับอย่าใครมายั่วยวนในเรื่องของจะป้องกันไม่ให้ตายเนี่ยในล่าสุดเมื่อกี้นี่ก็มีมาเนี่ยจดหมายอย่างอ่านให้ฟังนะครับจดหมายเนี่ยอ่านให้ฟังเดี๋ยวนี้ยังได้เดี๋ยวเอาไปกราบเรียนอาจารย์ไกสอนหนูขอวิงวอนให้ท่านช่วยพี่แอดด้วยค่ะมากันแล้วผมพูดกับพี่แอดแล้วใครรู้จักแอดผมมีชื่อแอดจะเป็นอะไรโอ้ยเรื่องยาวไปผ่าตัดงอกของเข่านี่แหละหมดไป 200,000 นึงเดียวไม่ได้ด้วยแต่ต่อยข้างอีกทีนึงเลยอีกจะ 200,000 ก็ชิบหายอย่างเดียวสิครับใช่ไหมผ่าไปแล้วครั้งนั้นจะต่อยกันครั้งวินิจฉัยผิดหรือเปล่าหนึ่งนี้ต่างหากที่สมควรก็สุดท้ายไปหาเขาอะเห็นไหมเรื่องนี้จะพูดเล่นๆนะทุกวันเขาป้องกันเต็มที่อย่าเซ็นไว้ก่อนไม่ใช่เหรออะไรพลาดก็อย่าเอาผิดอ้าวแล้วเรียนมาทำไมก็แย่สิครับนะถ้าจะย้อนแย้งอย่าไปย้อนแย้งนะครับมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วโอเคครับเราอย่าปฏิเสธเราปฏิเสธก็แล้วกันปฏิเสธการกินการทาการฉีดจบไหมครับอะไรก็ตามวิตามินเคมีอย่ามันเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้ากายสัมผัสเราดีไหมครับมาเรื่องธรรมชาติครับเนี่ยเข้ามาสู่สุขภาพนะเอาล่ะกลับมาถึงคำถามที่ท่านบอกว่ากายกับใจเนี่ยมันเชื่อมโยงตรงไหนแล้วมันเชื่อมโยงไหนผมจะภาพเป็นสีให้ดูนะครับมันเชื่อมตรงไหนกายกับใจจะรู้สึกอย่างไรเมื่อกี้นี่พูดเป็นคำๆนะฮะนี่คือร่างกายนี่คือใจรวมแล้วก็เป็นใจเป็นความฉันคิดแล้วก็มาเป็นจิตเป็นคำๆนะครับต่อไปจะใช้สีเชื่อมให้ดูนะครับว่ามันเชื่อมตรงไหนกายใจจิตที่ผมบอกว่า3 in 1มันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน3 in 1เนี่ยครับเอาล่ะลบให้หมดซะเลยนะครับเอาล่ะเราแค่เอาภาษามาใช้ต่อไปนี้นะฮะแล้วก็ใช้เฉดสีช่วยนะครับจึงจะเข้าใจว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันใจคือนามกายคือรูปรูปกับนามมันสัมพันธ์กันอยู่จิตก็เป็นนามระหว่างใจกับจิตใจเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แต่หยาบแต่หยาบคือคิดชั่วหยาบคิดแต่ความไม่ดีแต่ละวันแล้วก็พูดไม่ดีด้วยแต่ละวันแล้วทำไม่ดีด้วยแต่ละวันเนี่ยถ้าคิดไม่ดีอย่างเดียวไม่เป็นปัญหาไม่มีใครเดือดร้อนเช่นท่านคิดไม่ดีกับน้องงอขณะนี้เชิญไม่เดือดร้อนเลยดีกว่าไม่เจ็บไม่ปวดด้วยเชิญมีปัญญาคิดมาเลยคิดไม่ดีกับน้องงอลาเมียพ่อน้องงอยังได้ด้วยนางคำมีเชิญถ้าด่าแล้วมีความสุขเชิญโอเคไหมครับนี้กลับมาเข้าสู่คำถามกายนะครับเอาใช้แต่ภาษากายใจแล้วก็เจตอย่าลืมนะถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยงั้นภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้เข้าใจกันและกันโอเคนะเมื่อกี้ก็ได้จำแนกแล้วว่ากายก็คือยตนะ5รวมเป็นหนึ่งเดียวคือใจมี3ภาวะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเฉย
เอาคอนเซปต์นี้ไปใช้เห็นด้วยหลายเรื่องทุกเรื่องคิดให้ได้นะแล้วเฉยๆถ้าเฉยได้จริงหัวใจจะเต้นช้าเฉยได้จริงนะครับเอาล่ะกลับมาถึงนี้ผมจะเล่นสีให้ดูนะครับว่าถ้ามีการแบ่งภาคไปซะกายคือกายใจคือใจจิตคือจิตแบ่งเป็นส่วนนะอย่าไปปนกันแต่ถ้าหากมันจะปนกันบ้างเนี่ยครับนะก็มีเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นเชื่อมสัมพันธไมตรีก็คือเอาใจมาครึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับกายกับใจเหมือนกันแต่มาเป็นเชื่อมมันเชื่อมยังไงกายนี่คือรูปจำมันแม่นใจคือนามความคิดถ้าหากว่าจะคิดว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องคอมพิวเตอร์มันก็มีฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์แล้วก็มีคำว่าประมวลผลด้วย CPU ที่เขาว่ากันนะฮะแล้วก็มีคำว่าการเก็บข้อมูลคือแรมสมองเนี่ยมันเก็บจนกระทั่งไม่รู้จะเก็บงั้นแต่เริ่มเอาแอร์มาถึงนาทีนี้มันบันทึกมันไม่รู้จะเก็บยังไงมันจะหมดแล้วเออร์เลอร์แล้วพอเออร์เลอร์ปุ๊บก็ความจำก็เสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์ต่อพาร์กินสันตามมาใช่ไหมครับนั่นแหละสมองมันเออร์เลอร์ไปแล้วจ้ะรู้จักประธานาธิบดีอดีตไหมครับชื่ออะไรเรกันใช่ไหมครับลงจากเก้าอี้นะฮะครั้งละ4 ปี 5 ปีครั้งละ5 ปีใช่ไหม5 ปีนั่นก็10 ปี ห้าหรือสี่ไม่รู้สี่เป็น8 ปีเขาทำงานเด็ดเดี่ยวมาก8 ปีนะไปว่าสมองเขาเก็บไว้เยอะเหลือเกินลงจากวิทย์ให้ไม่เกิน2 ปีจำหน้าเมียก็ไม่ได้จำหน้าลูกก็ไม่ได้นะอัลไซเมอร์พาร์กินสันต่ออีกเดินเป็นตัวแข็งเหมือนคิงคองเลยน่าเสียดายมากครับผมถึงนะก็มีความสามารถสูงมากนะเลยกันมีความสามารถสูงมากเลยเอาละผ่านไปไม่ใช่เรื่องเราเป็นเพียงตัวอย่างท่านเฉยว่าสมองพอเก็บไปมันเออร์เลอร์เหมือนคอมพิวเตอร์แรมมันเต็มแล้วมันก็ไม่รับนะเข้าทางไหนมันก็ไม่รับก็เหมือนกับลืมกับเขาไม่จำเหมือนกันมันไม่ใช่ลืมมันไม่จำมันจะไปจำได้ไงสมองมันเต็มแล้วมันเข้าหูก็ผ่านไปเฉยๆนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังปลอดโปร่งคนไหนที่สมองว่างเสมอสมองว่างใจต้องสงบสมองจิตจะว่างถ้าจะยังคิดอยู่คู่ความคิดมันสมองมันทึกหมดไม่คิดก็ไม่ได้มนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งเอาอยู่แล้วมนุษย์ที่ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งแปลว่าไม่คิดไม่มีประโยชน์เลยความคิดมีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์มันชัดๆเลยคิดดีมันยิ่งมีประโยชน์ยืนยันคำเดิมว่าความคิดไม่ใช่ความผิดเพราะมันไม่ใครเดือดร้อนแต่ผมเคยคิดไม่ดีกับใครเอ่ยได้ไหมเนี่ยขออนุญาตนะเพศแม่นู่นคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลนู่นนะถามว่าเขาเสียหายไหมเนี่ยไม่มีใครเขาเสียหายเพราะความคิดของผมเลยเห็นไหมครับแต่อย่าพูดถ้าพูดก็เสียคนเลยพี่จะเสียหายเสียคนหรือเห็นไหมครับกำลังอธิบายบอกว่าเขาสอนกันมาคิดดีพูดดีทำดี 2,000 กว่าปีแล้วจบไหมเนี่ยผมยั่วเลยคิดมันไม่ดีไปเลยทุกเรื่องแต่อย่าพูดนะแล้วห้ามเด็ดขาดทำตามที่คิดห้ามเห็นไหมสกัดตัวนี้อยู่สิครับตรงนั้นนะถ้าใครสกัดอยู่แล้วสุดไม่ดีมันจะเป็นดีเองเป็นธรรมชาติของมันเองในดำมีขาวในยาวมีสั้นแน่นอนในดำมีขาวในมืดมีสว่างแน่ๆเห็นไหมครับในมืดที่นั่นจะมีสว่างก็ย้อนแยกมาแล้วนะนะท่านยังไม่รู้แต่ผมรู้แล้วผมจึงเล่าให้ฟังในความมืดมีความสว่างแน่นอนนี่ก็เป็นปัจจัยต่างเฉพาะตนเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดด้วยเพราะนั้นต้องใช้คำว่าคนที่คิดพูดเช่นนี้มีความ
ทอดประสาทก็คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าก็มีทั้งประจุบวกและประจุลบที่นี่เอากับมันสิมันจะงานอย่างนี้ฮะความสื่อก็คือระบบประสาทเอาละประสาทหูที่นี่เข้าหูสู่ใจคิดเข้าหูสู่ใจคิดคลื่นความคิดนี่นะคือคลื่นของไฟฟ้าคลื่นความคิดเผาหัวใจมันเต้นตุบเผาเนี่ยนะคือคลื่นไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสถิตมีประจุบวกกับลบคลื่นความคิดนี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่เขาคิดแล้วเป็นจริงคนที่เขาต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวคิดแล้วจะเป็นจริงแล้วใครล่ะครับที่จะจิตบริสุทธิ์แล้วพูดถึงกายใจจิตจิตที่บริสุทธิ์ก็มีแต่พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ตรงนั้นถามว่ามีไหมเดินเองทุกอย่างทุกวันเนี่ยมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็นินทากันเรานินทาพระพุทธเจ้านินทาพระอรหันต์กันเดียวนี้เอาเออนะถ้าไม่มีเดินดินกินข้าวแกงก็นินทาพระอรหันต์กันสักหน่อยนึงเป็นไงเออก็มันมีในบทบัญญัตินะคำพวกนี้เนาะใช่ไหมฮะมันมีในการบัญญัติก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละนะสรุปคือความรู้สึกคือระบบประสาทมีประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นและประสาทฝ่ายต่างๆก็คืออายตนะ5ไอ้ความรู้สึกตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวที่อย่างวัดอย่างรู้เลยล่ะครับว่าในการปฏิบัติธรรมกายใจจิตเนี่ยเวลามันตกภวังค์ดินน้ำลมไฟล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงนั้นก็จะเข้าสู่บทบาทของการนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตการเกิดครั้งต่อไปและหรือเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันอยู่สองมิติจะเอาชาติสุดท้ายก็วางใจเป็นชาติสุดท้ายไปถ้าจะเอาเรื่องของการกำจัดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ให้อยู่ในกรอบนี้ให้ได้อย่าให้มันหลุดอย่างใดอย่างหนึ่งเอาสองอย่างไม่ได้เหยียบเดียวสองแขนไม่ได้สมมติว่าใครก็ตามที่มีสุขภาพไม่ดีก็เอาเรื่องสุขภาพให้มันสมบูรณ์และบริบูรณ์สมมตินะฮะเวลานำพาสมาธิให้ทีนี้นะครับเอาละหนีไม่พ้นความรู้สึกก็คือเรื่องของกายขนลุกขนพองไงพอเวลาฟังเอ้ยมันซาบซึ้งฟังเพลงก็ซาบซึ้งว่างถ้าเบิร์ดไม่กินตายเข้ามาติดชิงแถวนี้ก็ได้ก็เทกันมาแล้วไปทั้งหมดทั้งฝูงทั้งกระโยงเนี่ยไปทั้งเป็นอะไรสารพัดขนลุกขนพองว่าไปก็มันชอบเบิร์ดเนี่ยถ้าสุรพลมาบ้างผมเนี่ยชอบสุรพลอีกสุเทพบ้างก็ชอบอีกลุงนี่ก็ชอบอีกทีนี้ไม่รู้ความมันชอบอ่ะชอบมันก็ไปตามนั้นความรู้สึกก็ไปตามความรู้สึกไปตามภาษาสมัยก็เป็นริ้วเป็นรอยไปหมดก็คือความมันชอบนะมันก็ไปตามนั้นคนลุกขนพองต่างสารพัดแล้วมันจะเป็นไปโอเคไหมครับคนลุกขนพองคือปฏิยาโต้ต่อสิ่งเราแค่นึกคิดแค่ความนึกความคิดมันต้องเกิดขนลุกขนพองก็ได้ถ้าผมถลอกแขนเสื้อผมเดี๋ยวนี้ท่านไม่รู้หรอกว่าผมคิดอะไรขนลุกขึ้นมาโดยง่ายได้ด้วยบ่งให้รู้ว่าความนึกคิดมันสามารถที่จะมีปฏิกิริยาต่อกับผิวหนังเราได้ทำให้เกิดขนลุกขนพองได้แน่นอนด้วยแค่นี้ก็เกิดภาวะหนึ่งภาวะขึ้นมาแล้วถ้าจะทำอะไรให้ดูสักอย่างอย่าเลยนั่นจะกลายเป็นความเชื่อสร้างแต่ความเชื่อกันไม่ดีสู้ความเข้าใจกันดีกว่าเพราะความเข้าใจมันไปถึงบ้านได้ความเชื่อก็เห็นแค่ทึ่งแค่ทึ่งโหเจ๋งได้แค่นั้นเองไม่ใช่ของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเขามาเราเนี่ยต้องเข้าใจรู้ได้เข้าใจเรื่องของเราแค่นั้นครับก็พยายามปรับมันยังความเข้าใจอยู่ในเวลานี้มันถึงยุคของความเข้าใจโยงการแชร์นะฮะนะความเชื่อความกลัวความเชื่อความเพียรตัวนี้มันความเข้าใจแล้วก็เอาผลสำลีเป็นตัวตั้งนะครับเอาผลสำลีเลยมันถึงยุคมันไม่ต้องเยอะๆระรังยังหนีไม่พ้นคำว่าความรู้สึกความรู้สึกปล่อยเกิดความนึกคิดเข้า
คำว่าความรู้สึกยกตัวอย่างง่ายๆท่านอยู่บ้านท่านมีใครก็ไม่รู้คนข้างบ้านเขามาเล่าเรื่องอะไรสารพัดเรื่องนะครับท่านก็จินตนาการไปตามที่เขาเรื่องท่านรู้สึกอย่างไรที่เนี่ยถ้าพูดถึงบุคคลที่มีความดีมากของบ้านของเมืองเนี่ยใครก็รู้ใครก็รู้ดีความดีมากเป็นไอรอลของคนในชาติจริงๆพอเวลามาพูดถึงสิ่งนั้นเข้าไปนะโอ้นะเนี่ยฮะไอคนฟังก็ฟังครับเกิดประทับใจคนลุกขึ้นพองเนี่ยนะฮะในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าความรู้สึกมาจากความคิดซึ่งมีคนเริ่มต้นความคิดมาเล่าสู่กันฟังมีไหมครับท่านทั้งหลายมีไหมครับอย่างนั้นก็มีส่วนของผมไม่ต้องมีใครมาเล่าหรอกครับผมคิดเองผมก็มีขึ้นมาเองคนละคนพอเนี้ยมันจะต่างกันหรือไม่ประการโอเคเล่าให้ฟังให้เฉยว่านี่คือความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องราวของระบบประสาทในหนึ่งที่บอกว่าผัสสะที่ผลทัพพะนั่นเองครับผัสสะคำว่าผัสสะตาเรามองเห็นรั้วต้นไม้น่ะมันไม่ได้ไปสัมผัสนั่นน่ะมันเกิดตามันไปปะทะเกิดความรู้สึกเอ้ยเขียวดีฮะแดงเอ้ยใบไม้แห้งไม่ดีฮะความรู้สึกมันจะออกมาไอความรู้สึกตรงนั้นแหละครับมีใครละเอียดอ่อนขนาดนั้นหรือไม่เรื่องใจลองหัดทำนะครับให้มีความละเอียดอ่อนไปตามสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งใบไม้ที่มันถูกลมพัดเฉยไปมาเนี่ยใจมันจะคล้อยตามไปใจศิลปินครับใจเป็นอาร์ติสไปนู่นไปนี่เข้าสู่ธรรมชาติเป็นอาร์ตไปหมดเลยนะใจมันกลมกล่อมไปกับธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะอีกครั้งหนึ่งกายกับใจคือความรู้คิดแล้วเกิดความรู้สึกขนลุกขนพองเนี่ยฮะกายกับใจมันเชื่อมกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเชื่อมที่มันต่อเนี้ยมันก็แอบแสกก็ว่าได้กึ่งรูปกึ่งนามก็ว่าได้นะครับเพราะกายเป็นรูปใจเป็นนามนี่เป็นภาวะของแอบสแตรกมันไม่ชัดนะครับแต่มันรู้ได้โอเคไหมครับทำนองเดียวกันเนี่ยฮะพอเรามาปัดไปทางด้านใจกับจิตเหมือนกันเอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนก็ได้อะใจทั้งหมดช่วงนี้โดยทั้งหมด 100% ถึงตรงนี้นะฮะใจมารวมกายเนี่ยเอา25ได้ไหมเนี่ยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วมาต่อนี่25%ได้ไหมอย่างเงี้ยหรือว่ากายได้ตั้ง50ขนลุกขนตั้งเนี่ยครับแบบนี้เห็นไหมครับหรือถ้าหาว่ากายได้ตั้ง80โอ้โหขนตั้งเลยถ้ากายเป็นร้อยทีนี้โอ้โหใจแค่25กายเป็นร้อยมันยิ่งชัดกายตอบสนองให้ฉันเนี่ยการพิจารณาคำว่าความรู้สึกกับความคิดมันเชื่อมโยงอยู่ตรงนี้นะกลับมาถึงใจกับจิตอย่าลืมจิตคือความสว่างทีเนี้ยฮะอย่าลืมเด็ดขาดถ้าลืมว่าหลงทางทันทีเลยครับหลับตาครั้งแรกจิตมืดแน่นอนนะครับมืดในถ้ำมืดแง่ๆฮะในความมืดมีความสว่างนะเอาล่ะถ้าหากว่าจิตตัวนี้ถือว่า100%ก็แล้วกันนะเราไม่ต้องพูดคำว่ามากคำว่ามืดนะครับเราใช้คำว่าถ้าจิตบริสุทธิ์ปุ๊บเนี่ยบริสุทธิ์ผมเรียกว่าใสนะครับผมกำลังพูดอยู่ในฐานของจิตที่มันใสนะครับจิตบริสุทธิ์นะครับผมยังกำลังพูดถึงตรงนี้อยู่นะครับเอาว่าตัวผมก็แล้วกันง่ายดีคือถ้าไม่รู้สิ่งนี้มันพูดถอยหลังมาไม่ได้งั้นทางท่านก็คือจิตของความสว่างก็พอของผมมันเกินความสว่างเป็นใสแล้วโอเคนะต้องรู้เองขอให้เข้าใจนี่อย่าคิดว่าผมกำลังจับยัดสิ่งที่ผมมีให้กับท่านนะครับมันจะต้องไปอย่างนั้นแน่ๆเพราะวันหนึ่งท่านต้องเดินทางถนนสายนี้เพื่อที่จะเป็นการชาติสุดท้ายต่อไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องพูดดักเอาไว้ก่อนนะฮะเพื่อทำทางไว้เสร็จเหมือนกับว่ากำลังไปทางมันขรุขระนั่นเป็นคนก็เอาลูกหลังไปถมแบบนั้นนะครับลูกหลังถมแล้วมันเกลี่ยมันขรุขระก็เอาไอ้เทเตอร์ไปเกลี่ยให้มันเรียบเนี่ยเรียบมาผ่านปีมันก็เทคอนกรีตซะเทให้มันราบเรียบทำนองนั้นนะครับจิตจะพาไปเช่นนั้นมันจะไปรูปแบบนั้นคือไปปูทางไว้เสร็จสับในการนี้ต้องเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นจิตเขามีหน้าที่ตรงนั้นนะครับที่จะบอกนะครับ
เอาละเพราะฉะนั้นก็เลยทำที่นี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ซะเอาละถ้าหากว่าใจเป็นร้อยทีนี้จิตตัวนี้ก็ใช้คำว่า 100% ใสนะฮะ100เหมือนกันออกมาเป็นลักษณะใสนะครับทีนี้ก็แบ่งกันถ้าหากว่าใจติดเป็น100เอาให้ไปใจสัก 25% ใจได้ไหมล่ะ25ของท่านนะครับหรือ50คำนองในการคิดแบบเดียวกันนะครับคิดในเชิงเดียวกันเป็น80หรือว่าเป็น100ถ้าหากว่าใจรับเป็น100ใจนั้นเป็นกลางต้องเป็นอุเบกขาถ้าใจรับได้100ใจต้องอุเบกขาจุดนี้ต้องอุเบกขาใจเป็นกลางนะครับจึงจะมาหาจิตที่สมบูรณ์แบบในระหว่างการเชื่อมต่อถ้าใจทำมันไม่อุเบกขามันได้แค่ 25% วะแปลว่ามันสบายใจได้แค่เมื่อเช้าเนี่ยเอาว่าทั้งหมด10ชั่วโมงเช้าถึงเย็นเฮ้ยใจมันสงบได้แค่1ชั่วโมงก็ได้แค่10ชั่วโมงคือ1ใน10ก็ได้แค่คิดเปอร์เซ็นต์คือ 10% ประมาณนั้นวิธีคิดอะไรพวกนี้ให้คิดอยู่ในขอบข่ายนี้มันจะมีตัวเลขให้เราได้มีหลักนะมิฉะนั้นมันจะเชื่อมไม่ออกก็อธิบายผ่านตัวเลขเอาไว้นะใจ50 180ถ้าหากว่าใจร้อยอุเบกขา 100% แน่นอนจิตมันก็พร้องทันทีเลยครับสว่างทันทีนะฮะสว่างเลยนะฮะสว่างแล้วก็ดีไม่ดีออกมาเป็นใสด้วยครับถ้ามันถ้าอุเบกขาจริงคำว่าอุเบกขาใจเนี่ยฮะมันอยู่ในบริบทหนึ่งของพระพุทธเจ้านะเมื่อเป็นวันมาฆบูชาทั้งนี้จุดที่สำคัญนะครับเป็นโอวาทปาติโมกข์ก็ไปฟังให้ดีนะครับวันมาฆบูชาคือวันที่พระสงฆ์ทั้งหมดที่ผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ไหนก็ไม่รู้แหละวันหนึ่งดูมันจะเป็นขึ้น15ค่ำเลยหรือมั้งเดือนอะไรอ่ะฮะเดือน3เหรอเออนะเดือน3นะเป็นวันอะไรเป็นมาฆะเนาะเดือน3ก็แล้วกันนั่นนะครับเป็นวันที่ถูกร่ำเรียนสั่งกันว่าเป็นวันที่พระราชหมดมาประชุมนุมกันไม่ต้องนัดหมายจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดกันยังไงพระอรหันต์นัดกันยังไงนะฮะพระอรหันต์เนี่ยก็มานัดกันจริงๆคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้นัดวิธีการนัดพระอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือโลกใบนี้นี่คือโลกใบนี้นี่คือสารสิทธิ์รูปภูมิเหมือนคนที่พัฒนาสารสิทธิ์รูปภูมิคือเลยจุดนี้ไปแล้วเนี่ยสูงกว่าโลกนั่นเนี่ยโลกนั่นคือโลกีวิสัยนะฮะแปลว่ามันยืนอยู่แถวเนี้ยยืนโดยแถวเนี้ยนึกซะว่าเป็นกำแพงซะตรงเนี้ยกำแพงอย่าคิดมันมากพระอรหันต์คือผู้ที่อยู่เหนือโลกถ้าเป็นการยืนก็อยู่ที่เหนือกำแพงถ้าเป็นบัวก็บัวเหนือน้ำโอ้คือผมมาบัวเหนือน้ำเห็นไหมครับมนุษย์ยืนเป็นแถวเลยครับยืนอยู่สูงกำแพงเพราะฉะนั้นคนนี้อยู่สูงกำแพงมองปุ๊บก็เห็นหน้ากันหมดสินึกออกไหมครับไม่มีอะไรเป็นตัวกั้นเลยโอเคไหมพอเข้าใจคำว่าใครบ้างพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดกันยังไงเขานัดโดยจิตเขาไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่นึกเจอกันนะเว้ยมันก็แปลกพอเดี๋ยวพูดไปถึงอีกเลยยังไงผมก็ไม่ยอมรับไปแล้วว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 2,500 โอเคโทษทีครับ 1,250 พระองค์นะมาประชุมกันโดยไม่ต้องนั้นหมายคำนี้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดหากแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นัดเช่นพระองค์ยืนอยู่เหนือขึ้นมามันมองเห็นมันหมดอ่ะเหนือโลกไอ้แค่กวากมือนั่นเองนะครับอุปมาแล้วก็มาเจอกันแล้วเขาดูเขารู้จักกันตรงนี้ก่อนจากกันไปทำหน้าที่พระหลานเนี่ยก็มีคำคันบอกว่าไปทำสั่งสอนผู้คนนะจงทำดีแล้วชั่ว
ทำใจสงบก็คือใจเป็นกลางนี่เองใจเป็นกลางใจสงบทำจิตให้ผ่องใสเสมอจบข่าวงั้นพระนั้นจิตก็ต้องผ่องใสเสมอใจต้องสงบตลอดต้องอุเบกขาทุกเมื่อเชื่อวันต้องไม่หลงไม่โลภไม่โกรธอุเบกขาก็จะไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่ต้องวุ่นถึงตัณหาราคะมันเกินไปกว่านั้นแล้วไอ้ผู้ที่ตัณหาราคะมากๆกิเลสมากๆเนี่ยหลงโลภโกรธทุกมิตินะพระนั้นก็จะไม่หลงมีสติตลอดใครด่าแม่พ่อก็ไม่ด่าตามถ้าด่าตอบแปลว่าหลงแล้วเนี่ยเห็นไหมใครยั่วยุหน่อยเนี่ยก็ส่งกระแสเข้ามาก็สวนไปนั่นเองถือว่าพระอรหันต์ใช้ไม่ได้เลยเขาจะไม่เขาจะเฉยอย่างเดียวเพราะว่าพระอรหันต์เขาจะมีภาวะที่ไม่มีอะไรทำอะไรเขาได้ในทางโลกและทางธรรมเฮ้ยในทางธรรมโทษทีทางโลกเนี่ยถูกเหยียบตายก็มีเหมือนกันนะรู้ไหมพระอรหันต์ถูกบทขยี้ตายมีไหมครับในพระไตรปิฎกคงมีเนาะมีไหมครับมีนั่นสอนเรื่องอะไรทีเนี้ยวิบากกรรมไปแม้แต่พระอรหันต์ยังไม่พ้นวิบากกรรมเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเพราะว่าเพราะเนื้อหมูจริงๆไม่ใช่เป็นการทิ้งปริศนาธรรมเอาไว้เพราะว่าพระองค์สอนเรื่องกรรมโอเคนะครับไม่มีใครทำอะไรพระองค์ได้อยู่แล้วจะบอกให้ทราบแต่เมื่อพระองค์สอนเรื่องกรรมก็ต้องมีกุศโลบายทิ้งไว้ตรงนี้สัตว์โลกหนีไม่พ้นกรรมนะโยมจบไหมนะยกเว้นพระอรหันต์ถ้าวันนั้นพระพุทธเจ้าพูดยกเว้นพระอรหันต์ก็สวยสิครับพระอรหันต์ได้ใจต่อเข้าใจยังเห็นไหมฮะจะพูดได้ไงอ่ะถ้าพูดพระอรหันต์ก็ได้ใจต่อสิครับใช่ป่ะครับงั้นพระอรหันต์ทำผิดไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะทำผิดก็ยังได้สบายมากเพราะมันพ้นกรรมไม่ได้เห็นไหมใช่ไหมครับแต่พระอรหันต์จะรู้เองตรงนั้นจะรู้เองถ้าท่านทำความผิดบ้าบอกระโปงยังไม่มีทางได้พระอรหันต์เด็ดขาดไม่มีเด็ดขาดแค่คิดไม่ดียังไม่ได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าคิดไม่ดีมันสุดไม่ดีแล้วคิดอีกทำไมเล่างงไหมครับคำนี้คิดจะไม่ดีทุกเรื่องแล้วจะคิดอีกไปทำไมวะเนี่ยพอไหมครับเป็นคำพูดสุดท้ายคิดไม่ดีจนไม่มีเราจะให้คิดแล้วอ่ะมันสุดจนคิดไม่ดีอีกไปทำไมพระนั้นจะคิดไม่ดีอีกเพราะว่าเขาคิดไม่ดีมาก่อนแล้วเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆเหนื่อยไหมเนี่ยได้พูดแทนพระนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าไหวไหมครับผมภาพจำลองให้เสร็จสับตรงนี้ถ้าไหวก็โอเคนะเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อระหว่างใจก็คือความคิดอย่างหยาบมากเป็นน้ำอย่างหยาบนะครับหยาบแสนหยาบทำไมถึงบอกว่าหยาบใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็คิดไม่ดีโอเคไหมครับเดี๋ยวมันก็คิดดีไหมครับดีชั่วปนอยู่ในใจนี่แหละครับโอเคนะครับมันนี่หยาบสุดแสนที่หยาบมากใจเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์คือซอฟต์แวร์เปลี่ยนก็ได้ทุกเมื่อเปลี่ยนคำพูดได้เสมอพวกนี้จะไม่รักษาคำพูดหรอกก็กลบเกลื่อนไปเรื่อยแหละเห็นไหมครับคนพวกนี้ก็จะนะโอเคนะนั่นคือเขาไม่ใช่เราแต่แจ้งให้รับฟังว่าใจกับจิตมันเชื่อมอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับถ้าเข้าใจตามรูปแบบภาพเป็นนามธรรมล้นทีนี้ถ้าหากว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์มันจะมาเป็นคำว่าสว่างแล้วก็มีคำว่าใสประกอบตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดทำเองรู้เองนะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่ทำเองไม่รู้เองไม่มีทางได้เลยโอเคนะครับพอไหวไหมจากนั้นไปก็โชว์ออฟเลยทีนี้โชว์ออฟเรื่องอะไรผมพูดว่าผัสสะนะครับต่อไปข้างหลังเตรียมตัวต่อไปนี้ปล่อยพลังงานจากฝ่ามือให้แล้วนะครับข้างหลังมีไหมมีสองเวอร์ชันนะวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ทางด้านสมาธิจิตนะครับผมดูเวลาสิ18นาฬิกาพอดีเป๊ะเลยนะครับมีอะไรเสียงหายไหมมีอะไรเสียงหายไหมในนี้มีใครเสียงหายมีคนเข้าส่งสัญญาณมานะครับว่าไงข้างหลังข้างหลังฝ่ายภาพมีไหม
ต่อไปนี้เป็นตัวนี้นะมี2เวอร์ชันนะครับคือไดเรกต์เลยนะครับว่าผมจะปล่อยพลังงานที่ว่านี่ผมพูดเสมอว่ามันเป็นความว่ามันจะไปแนวตรงนี้หรือจะมีการกั้นกันก็ได้นะว่าพลังที่บริสุทธิ์มันออกจากฝ่ามือผมนี่แหละเดิมมันซ่อนอยู่คำว่าสแตติกมันมีคำว่าสแตติกคำหนึ่งที่ให้ตรงนี้แปลว่านิ่งนะครับสแตติกมันอยู่ในศูนย์กลางของโลกอยู่ในศูนย์ของตัวเราพลังงานที่ว่านี่มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกสแตติกกับคำว่าคอนสแตนต์ต่างกันนะครับอย่างถ้าหากว่าภาษาขวดใบนี้ถ้าวางบนโต๊ะนี่เรียกว่าคอนสแตนต์โต๊ะใบนี้วางอยู่บนพื้นดินนิ่งๆอย่างนี้เรียกว่าคอนสแตนต์นะฮะรถคันนี้จอดนิ่งตัวนั้นเรียกว่าคอนสแตนต์ต้นสอนนั้นเป็นคอนสแตนต์ทั้งหมดรวมทั้งหมดคอนสแตนต์นะฮะมันจะกลายเป็นสแตติกภายในคืออยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้รวมตรงนั้นก็ขอให้เข้าใจภาษาให้ได้สแตติกนี่มันมีคำว่าอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกก็คือไฟฟ้าอิเล็กโทรแมกเนติกแมกเนติกคือแม่เหล็กโลกนั่นเองนะก็คือไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็กโลกโอเคนะครับอิเล็กโทรสแตติกก็คือไฟฟ้าสถิตถ้าอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกก็เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็กโลกโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้ในเรื่องของพวกนี้เอาภาษาเข้ามาใช้หน่อยนึงขอยืมภาษาเขาไว้ใช้เพื่อเราจะพูดให้เขารู้เรื่องวันหนึ่งข้างหน้าเพราะเรื่องนี้ถ้าเราไม่ใช้ภาษาเขามันก็เขาจะไม่รู้เรื่องจะร้อยเข้ามาใช้ภาษาเราปีไหนน้อยเห็นไหมครับภาษาเราคือภาษาพ่อขุนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศได้ก็รีบสอนซะนะเพราะว่าคนก็จะมาร่ำเรียนเรื่องสิ่งที่เราพูดในเวลานี้เพราะว่าไม่มีทางอื่นใดณวันนี้ต้องใช้จิตอย่างเดียวจะมารักษากายได้เรียกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์รักษากายต้องใช้จิตมันถึงยุคของมันครับใช้ยุคของพลังงานเป็นการแพทย์แผนอนาคตหรือหลวงพ่อบอกว่าแพทย์อนาคตสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่อไปนี้จะแสดงบทบาทคําว่าพลังงานแล้วนะครับมันมี2เวอร์ชันอันที่2ผ่านจอนี้ก็จะเห็นจอนี้นะต่อไปเอานะท่านตั้งมือไว้อย่างเดียวครับประมาณไม่เกิน10นาทีไม่เกิน5นาทีครึ่งมาแล้วกันท่านต้องนิ่งๆนะฮะนั่งตัวนิ่งๆนะครับนิ่งๆเอาไว้นิ่งๆคือสแตติกที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับนะฮะจะให้ดีหัวใจเต้นมีอยู่มั้ยฟังเสียงให้ดีหัวใจของท่านฟังให้ดีนะพลังนี้มันสามารถที่จะปรับขึ้นหัวใจท่านได้นะแต่บอกให้ทราบไว้ถ้าเป็นพวกไสยศาสตร์มันจะกดขั้วหัวใจเจ็บขั้วหัวใจเลยครับของเราไม่มีคำว่าไสยศาสตร์ของเราพุทธศาสตร์โอเคไหมครับพุทธศาสตร์หรือจิตศาสตร์มันหมายรูปของพุทธศาสตร์และจิตศาสตร์ล้วนๆเลยงั้นจึงไม่มีคำว่าไสยศาสตร์โอเคนะครับเอาล่ะผมก็เพียงแค่ผมโบกมือปุ๊บแปลว่าผมอยู่ในภาวะไดนามิกสเตติกผมเอาพลังงานนี่มันซ่อนอยู่สเตติกในตัวผมเนี่ยครับไปแล้วฮะแค่นี้ผมก็รู้ฝ่ามือท่านบูบาบแล้วเนี่ยผมทักกันนะพอผมทักปุ๊บถามว่าใช่ไหมมือท่านพอเวลาเสร็จภารกิจนี้ผมจะถามนาทีแรกเลยนะครับเป็นว่าครึ่งนาทีแรกจะรู้สึกทันทีไม่ทราบว่าจะเป็นใครบ้างนะครับผมถือเป็นภาพรวมนะครับเพราะว่าทางไฟผมจะรู้สึกทันทีเราเรียกว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนะครับจุดเกิดจุดดับจุดเดียวกันก็ว่าได้นะครับนั่นค่อยๆทำไปท่านเอ้ยค่อยๆหายใจด้วยนะผมเพียงแค่สายมือซ้ายขวาผมอยู่ในท่าไดนามิกนะฮะจำด้วยครับรถกำลังแล่นก็คือไดนามิกนะครับรถจอดอยู่เฉยๆคือสแตติกจำด้วยครับสแตติกพลังงานซ่อนอยู่นั้นพลังงานซ่อนอยู่สแตติกคือพลังงานสัตว์นะครับส่วนพลังงานซ่อนอยู่ในไดนามิกคือพลังงานจนนะครับมาไปเรื่องพลังงานแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจพวกนี้ก็จะนำมาใช้ผมจะเข้าใจผมจึงนำมาใช้ได้เข้าใจโดยการเข้าถึงนะฮะไม่ใช่เข้าใจโดยการคำนวณไม่ใช่เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ของผมมันจะลึกซึ้งเกินไปกว่าวิทยาศาสตร์ที่เขาว่ากันนะครับผมจะลึกซึ้งกว่านะครับเพราะว่าเรื่องเราเรื่องกายใจจิตมนุษย์เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องของแข็งที่เขาใช้กันทุกวันนี้ไม่มีชีวิตชีวาอะไรพวกนั้นนะของเรามันมีทั้งชีวิตและชีวามันต่างกันนะครับของเรามันไลฟ์นะชีวิต
พลังงานชีวิตของเราจะเป็นอย่างนั้นของเขาก็มีแต่พลังงานที่เขาพูดถึงกันนะครับสังเกตให้ดีรู้สึกไหมมือของท่านใจของท่านหัวใจของท่านมีอะไรที่มันวุบวับบุ่มบ่ำไหมนะอย่ามาเพ่งทางผมนะครับท่านต้องรู้ของท่านเองอย่ามาจ้องทางฝ่ายผมเพราะว่าผมมีแต่ผมจะให้ได้นะครับท่านรับได้ไหมเรื่องท่านเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้ไปๆมาๆนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นคนอยู่บ้านนะฮะอยู่บ้านใครบ้านใครวินาทีนี้สมาชิกในบ้านเราทีวีนี่มัน 20,000 กว่าชีวิตนะครับถ้าเป็นไปได้ท่านก็ตั้งมือรับเหมือนทุกคนที่ตั้งมือรับขณะนี้มันจะผ่านจากหน้าจอไปถึงบ้านท่านไหมมันเรื่องนี้อย่าไปคิดว่าถูกหรือผิดได้ไม่ได้คนไหนสัมผัสได้คนนั้นก็ได้ไปก็แค่นั้นนะคนไหนได้คือได้อย่าไปบอกว่าเก่งหรือไม่เก่งมันไม่จำเป็นต้องพูดคำนั้นเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่สามารถมูฟเมนต์ไม่ว่าขับเคลื่อนได้ไหมต่างหากล่ะถ้าขับเคลื่อนได้ประโยชน์ของใครที่ไหนใช่ไหมผมว่าประโยชน์ของผู้ที่รับได้นะประโยชน์จะเกิดแก่ผู้ที่รับสิ่งเหล่านี้ได้ก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีมากไปกว่านั้นนะครับผมก็สายไปมานี่แม้ว่าผมจะถอยหลังไปจะ2กิโลเมตรท่านก็รู้สึกเหมือนเดิมผมจะถอยหลังไปหาปากใต้บ้านเรานู่นน่ะภูเก็ตก็ยังได้เหมือนเดิมถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้อยู่ใช่มั้ยถ้าท่านนิ่งพอแล้วถ้าหาผมสามารถทำได้ขนาดนั้นนะครับก็ย่อมได้แต่เอาเถอะนี่เป็นเพียงโชว์ออฟให้รู้ว่าพลังงานนี่มันสามารถผ่องถ่ายกันได้จริงๆผ่านชั้นบรรยากาศนี่นะครับเพราะพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในอะตอมของอากาศของก๊าซเนี่ยครับยังไม่พอนะฮะยังซ่อนอยู่ในทุกๆอะตอมที่มันเสียดสีกันอยู่ในบรรยากาศงั้นซึมซับไปทั้งหมดเรียกว่าโฟตอนก็ว่าได้ไหมครับโฟตอนพลังโฟตอนโอ้ยได้หลายภาษาได้หลายคำที่จะใช้นะเอาหลังจากนี้ไปผมจะหยุดนิ่งแล้วท่านก็หลับตาไว้อย่าลืมตาหลับตาไว้อย่ามามองลงออกมันไม่ได้หล่อเล้าเอาการอะไรหรอกเอาแต่เสียงไปเอาแต่เสียงเอาแต่ความเข้าใจไปถ้ามันทั้งหลับให้หลับตาตัดหนึ่งอายตนะในห้าซะเห็นไหมครับมันก็ไม่มาดึงเราไปไม่มีใครแต่เนื้อตรงตัวท่านก็ตัดสองมาแล้วเห็นไหมฮะไม่มีใช้กลิ่นไม่มีใครส่งกลิ่นเหม็นมาก็ตัดสามเข้าไปแล้วเห็นไหมครับ ใช่นะมีแต่เสียงผมนั่นเองเราอยู่เวลานี้โทษครับกับอะไรของท่านกับลมหายใจก็แค่นั้นเองท่านก็รับแค่เสียงกับลมหายใจก็สังเกตฟิลลิ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยความรู้สึกนั่นแหละนั่นแหละตัวที่ได้รับคือความรู้สึกรู้ว่าโผฏฐัพพะที่พูดกันจังตรงนี้ที่ฝ่ามือท่านใบหูใบหน้าของท่านหรือแม้แต่ลำตัวของท่านมันจะไม่รู้สึกส่วนไหนก็ตามทีนะในบรรยากาศนี้มันครอบคลุมได้หมดนะครับอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ผมจะตบมือเปรี้ยงไปแล้วยังได้อย่างเงี้ยพลังนี่ไม่ได้นะอย่างเงี้ยวูบวับอะไรทำนองนั้นนะครับเอาละแต่วันนี้ผมนิ่งนะท่านก็หลับตาไปดูซิมีเห็นแสงอะไรไหมเนี่ยแสงในตามีความร้อนขึ้นมาในตัวไหมไม่ได้นะพลังนี้มันเข้าไปในทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายมันเผาผลาญนะฮะพลังตรงนี้นะครับพอกระบวนการเมตาบอลิซึมมันทำงานเผาผลาญมันสร้างอะไรสร้างimmunity คือภูมิต้านทานนั่นเองครับนั่นมันทำอะไรต่อไปถึงนู่นเนี่ยเอนไซม์เห็นไหมครับเพราะนั้นไอ้ภาษาที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรเอสโตรเจนเหรอเนี่ยพวกใบทองใบเงินนั่นเองมันจะไปปรับธาตุพวกนี้ให้พลังงานตัวนี้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมจะไปได้หมดทุกส่วนทุกเซลล์แหละครับเพราะนั้นถึงบอกว่ามันสามารถรักษาสุขภาพได้คือตรงนี้เองนะครับรักษาสุขภาพด้วยไม่ใช่รักษาโรคนะครับผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคโดยเด็ดขาดนะครับย้ำผมไม่ยอมรับคำว่าโรคใดๆโดยเด็ดขาดนะยอมรับแค่สองคำคือปกติกับไม่ปกติคนไม่ปกติก็คือคนที่มีคำว่าเจ็บปวดรวดแล้วนู่นนี่นั่น
กินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงมีแต่คำว่าไม่กับไม่นั่นแปลว่าร่างกายไม่ปกติคนปกติกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยวุฒิคนปกติจะเป็นเช่นนั้นตัวเบาสบายเนื้อสบายตัวนี่คำว่าปกติยึดมั่นคำว่าปกติที่เป็นธรรมดาที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดเห็นไหมยึดมั่นพวกนี้ส่วนโรคนั้นโรคนี้ที่เขาว่ากันไหมก็ฟังหูไว้หูเรามีสองหูนะอย่าไปต่อต้านอย่าไปแอนตี้เขาถ้าเราไม่บอกไม่ใช้บริการเขาก็ลดภาระของเขาก็แปลว่าให้เขาทำงานน้อยลงให้ประโยชน์กับเขาถ้าเราคิดเช่นนั้นได้เห็นไหมให้ประโยชน์กับเขาหมดอย่างนี้เป็นต้นเรื่องสุขภาพนะมาถึงตรงนี้ถามว่าพอไหมครับถ้าพอก็ลองลืมตาสิครับผมจะเริ่มถามแหละเมื่อกี้นั่นลืมตาซะพอแล้วครับได้แต่ว่าเพราะจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งผ่านจอนะครับผ่านจออีกลักษณะหนึ่งเราจะมีการเปรียบเทียบระหว่างถ้าหากว่าใครรับได้ตรงนี้นะครับผมขอถามว่าสามคำถามนะครับเอาละท่านผู้ใดที่ตัวร้อนส่วนไหนร้อนก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าร้อนนะครับกรุณาครับยกขาหน้าขึ้นแบบนี้ในตัวร้อนนะฮะอบอุ่นหรือร้อนก็ทำนองนั้นนะครับมันจะรู้สึกเองนะครับท่านเผาท่าบ้างจะเกิดเองนะครับก็ประมาณสักสิบท่านนะครับโอเคครับมาไปลงขอบคุณมากครับต่อมาท่านผู้ใดที่มีปฏิกิริยาตอบสนองคือฝ่ามือใบหน้าวุบวับวุบวับกรุณาครับยกขาหน้าขึ้นโอ้ยยาไม่ทั้งหมดเลยเนี่ยคนที่ไม่ได้นะครับก็คือมีอยู่หนึ่งคนหนึ่งท่านนะสองมุมขวาสุดไม่ได้ทั้งหมดมีแค่สองคนนะฮะที่รับไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคครับทำไมถึงรับไม่ได้ถามตัวเองได้ไม่น่าไม่มีปัญหาครับผมจะอธิบายได้ง่ายมากครับเอาล่ะต่อมาข้อที่3ขณะที่หลับตาถามว่าท่านใดเห็นแสงในตาบ้างแสงนะแสงมี1เห็นแสง2 3เห็นแสง4 5เห็นแสงแปลว่าเห็นแสงน้อยร้อนก็น้อยแต่มือโต้ตอบจะมากเลยนะในห้องทั้งหมดรับไม่ได้แค่2ท่าน2ท่านนั้นเห็นแสงมั้ยครับกับร้อนมีมั้ยครับไม่ได้เลยนะข้างหลังได้มั้ยครับไม่ได้เนาะแสงก็ไม่ได้ร้อนก็ไม่ได้ไม่หือไม่อืออะไรนี่ดีกว่าอันนี้ถามสุขภาพเจ็บปวดไหมครับร่างกายเจ็บปวดไหมครับมีเจ็บปวดก็แปลว่าร่างกายไม่ปกติยังมีคงมีอยู่ข้างหลังมันไม่มีนะฮะเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดคือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีมากเกินไปหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้รับตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตกใจนะสิ่งนั้นเป็นการแชร์กันเป็นการเฉลี่ยกันนะครับไม่มีอะไรทำได้ 100% นะผมรู้ทุกครั้งเวลาทำตรงนี้ผู้ที่รับในเรื่องของการบุบบัติฝ่ามือเนี่ย 95% อัพทุกครั้งไปต่อไปเป็นบรรยากาศผ่านจอเฉพาะตัวนี้ผมจะไปยืนอยู่ข้างหลังนะท่านก็ดูที่จอนี่นะครับโอเคนะจะเป็นจอไหนไม่รู้แหละนะก็ดูสักหนึ่งจอก็แล้วกันอ่ะต่อไปผมยืนอยู่ข้างหลังฉากนะครับดูซิว่าได้เปรียบเทียบกันระหว่างข้างในนู้นโอเคผมยืนอยู่ข้างหลังนู้นนะครับท่านก็อยู่แค่อยู่ในจอนะฮะโอเคนะเอาล่ะตัดภาพมันเป็นจอดูซิผ่านจอจะได้ไหมแบบเดียวกันนี่แหละครับนะถ้ามันผ่านได้ทั้งสองอย่างแปลว่ามนุษย์โลกวันนี้แค่ดูจออยู่ประเทศไหนก็ได้ในโลกเนี่ยผมสายมือผ่านจอเขารับได้นั่นคือเจ๋งที่สุดแล้วนะเทคโนโลยีมาถึงตรงนี้แล้วพิสูจน์สิ่งนี้ด้วยกันนะครับพิสูจน์ด้วยการทดลองนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ขอได้บทให้เข้าใจให้ตรงกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นอย่าผมได้มาสร้างความเชื่อแต่ยืนยันว่าให้ความเข้าใจเกิดขึ้นนะครับโอเคนะภาพไหนเอาภาพไหนจอไหนจอขวาจอขวาของท่านนะครับนะส่วนจอซ้ายมันเรื่องอะไรทางนู้นจอซ้ายเป็น Facebook นะจอขวาเป็น YouTube ใช่ไหมด้วยไงเลยโอเคเอาเลยปัดนี้มาเลยครับเอาเลยได้หรือยังเสียงผมออกไหมฮะทุกท่านเสียงออกปกตินะโอเคครับเอาล่ะ
โอเคเอาละเอาละนะเหมือนเดิมทุกประการครับท่านตั้งมือไว้เช่นนี้ทั้งเดิมเหมือนกันทุกประการนะครับทุกอย่างแอคเดิมหมดนะครับอย่าลืมหายใจเนาะฟังเสียงของใจตัวเองเต้นหน่อยก็ดีเหมือนกันคนไหนที่สามารถรับรู้ได้นะครับว่าแล้วผมก็โบกมือหย่อยผ่านกล้องทางด้านนี้ผมจะเป็นคนที่รักษาจังหวะผมนะครับบอกให้ทราบไว้เอาละนะมาแล้วฝ่ามือเห็นไหมครับมาปุ๊บปั๊บทันทีเลยไวมากเพราะผมจะรู้ทางฝ่ามือผมนะครับแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นหรือ V เท่ากับ P ก็ว่าได้แวคิวัมเท่ากับเพรสเชอร์นะครับตรงนี้ครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถผ่านจอได้แน่ๆด้วยเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่อมันเป็นความจริงจริงสิเพราะมันท่านรับได้ใครจะมาโกหกต่อหน้าต่อตาชาวโลกไม่ได้หรอกงั้นใครรับได้ก็ถือว่าได้รับประโยชน์นะครับประโยชน์ตรงนี้มันบริสุทธิ์มันมีแต่บริสุทธิ์จะผ่านตรงนี้ไปได้ถ้าไม่บริสุทธิ์ตัวร่างกายท่านก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยคำว่าบริสุทธิ์หรือสะอาดก็พอรับได้รับได้นะบริสุทธิ์โทษสะอาดสะอาดที่ว่านี้แปลว่าถ้าพูดถึงเรื่องของไฟฟ้านะครับแปลว่าท่านที่รับได้ง่ายได้ไวแปลว่าค่าความต้านทานของร่างกายของท่านนั้นมีความต้านทานน้อยนั่นเองไฟฟ้าสถิตเดินทางผ่านอากาศมันถึงตัวท่านได้สบายนะครับมันก็แปลว่าในตัวท่านนั้นต้องสะอาดคำว่าสะอาดที่ว่าอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอาบน้ำมาละห้าครั้งนะครับคนละเรื่องครับสะอาดที่ว่านั้นก็ต้องมีฐานทางใจนะครับใจสงบเห็นไหมครับเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติอย่าลืมจิตคือความสว่างในเห็นด้วยตานะครับจะให้ดีหลับตาไปด้วยเหมือนเมื่อกี้ทุกประการครับผมท่านจะได้รู้ว่าคนไม่เคยตัวร้อนจะร้อนไหมไม่เคยเห็นสว่างจะเห็นสว่างเพิ่มขึ้นไหมหรือฝ่ามือรับไม่ได้จะรับได้ไหมประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือ3จุดสำคัญ3ไฮไลท์ที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้ใช้หลักพิจารณาทั้งหมดนั้นเสียงผมมันเข้าหูท่านแล้วมันจะไปควบคุมคลื่นหัวใจให้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความดันสูงความดันต่ำมันจะไปควบคุมให้เองเพราะฉะนั้นสมาธิจิตสามารถรักษาคลื่นหัวใจให้เป็นปกติได้เราไม่พูดคำว่าโรคนะครับอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะมันจะประกอบกันผนวกกันใจสงบนั่นเองครับก็จะได้กับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันทั้งหมดอย่าเชื่อลุงออกห้ามเชื่อกันตอนนี้กำลังพูดถึงของจริงความจริงกันนะครับเราต้องก้าวข้ามความเชื่อหรือในหนึ่งสลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่รวมทั้งแสดงบทบาทนี้ก็คือโชว์ออฟนั่นเองครับถ้ามีจริงทำได้จริงมันให้ประโยชน์กับคนทั่วไปมันก็โอเคเพราะว่าเรื่องนี้เรามาเน้นหนักเรื่องของสุขภาพนะดูงอกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันใครก็ตามที่มีร่างกายเจ็บปวดเนี่ยขยับเนี่ยนะมันจะคล้ายมันไปเองนี่คือความอัศจรรย์ของไฟฟ้าสถิตนะครับเอาล่ะต่อไปนี้ผมจะหยุดนะครับส่วนนั้นก็หลับตานะครับหลับตาดูซิว่าเห็นแสงอะไรหรือเปล่านั่นแหละครับมันจะเกิดมันเองครับความร้อนแสงแล้ววูบวาบในฝ่ามือในตัว3 2หยุดผมหยุดแล้วนะฮะตถาคตหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดคำพูดคำนี้ตถาคตกับองคุลิมานใช่ไหมอะไรทำนองนี้เพราะนั้นเจ้าจะรู้ตัวของเจ้าเองนะอะไรทำนองนั้นประโยมมาให้พูดให้ฟังให้เฉยแล้วครับไม่ได้ไปเปรียบเทียบความแพ้อะไรต่างๆก็ดึงคำพวกนี้เข้ามาให้ได้พิจารณากันเห็นไหมคนไหนรับได้จะเป็นความร้อนจะเป็นแสงหรือว่าวูบไปในตัวหรือว่าไฟมันกำลังเดินทางมันอยู่วูบวาบไปเลยนะครับ
ไฟที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ในทุกสรรพสิ่งสถิตทุกสรรพสิ่งแม้แต่อากาศก็อยู่สถิตหมดเห็นไหมครับต้นไม้ใบหญ้าหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายนี่แหละที่ผมบอกว่าที่ผมพูดเมื่อตอนต้นก็คือซูเปอร์บีอิงเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือตัวของท่านนั่นแหละเห็นไหมครับที่จะรับได้โอเคไหมครับเป็นอยู่คือตัวของท่านนั่นแหละก็แปลว่าต้องรู้ตัวตนของท่านเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองเมื่อเวลาเข้าสู่กระบวนการของสมาธิจิตมันจะต้องเป็นไปเช่นนั้นภาวนาไว้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ของเก็บไปแล้วทำอะไรไม่ได้เอาของเก็บมาใช้ถ้ามันเหลือมันใช้ไม่หมดข้อที่หนึ่งก็ไปด้วยข้อที่สองให้ใครก็ได้เชิญทรัพย์ของโลกก็เป็นของโลกต่อไปเห็นไหมเราคิดให้ได้อยู่ในกรอบนี้ผมว่ามันสมบูรณ์ที่สุดนะครับในความคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้คำว่าตัวกูไม่ใช่ของกูนั้นไม่ได้แล้วหรอกครับแต่ตัวกูต้องเข้าใจในตัวกูไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูไม่ได้กูต้องเข้าใจตัวกูเนี่ยต้องกลับมาคิดใหม่หมดแล้วครับคำสั่งคำสอนคนอื่นที่ผ่านมาตัวเราไม่ใช่ตัวเราทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ยังไงก็หอบไปไม่ได้พวกนั้นไม่พอพวกนั้นมันต้องการจะเอาของพวกนั้นมาเป็นของเราไม่ได้ไม่พอหาให้พอไม่มีหาให้มีเกินมีเกินพอค่อยมาแบ่งปันกันประมาณนี้ถ้าจะคิดจะแบ่งปันกันและกันให้กับกันและกันของมนุษย์โลกต้องคิดอยู่ในกรอบนี้มันมีความสุขมีได้ผู้อื่นหมดก็ไม่ทุกข์สิครับเนี่ยทรัพย์ทางโลกร้องสิไม่เชื่อให้หมดเดี๋ยวนี้ทุกวันพรุ่งนี้ทันทีแหละครับร้องสิไม่เชื่องั้นอย่าให้เป็นเช่นนั้นนะครับโอเคนะ เข้าใจอย่างนี้มันก็เป็นเข้าใจในแบบถาวรอยู่ด้วยกันนานๆอย่างเงี้ยอาจจะทำนองนั้นนะครับโอเคไหมเพียงพอไหมครับถ้าเวลาพอๆกันตกลงพอแล้วครับเอาล่ะเหนื่อยไหมเนี่ยใครเหนื่อยกันแน่นะไม่บอกเลยแล้วบอกทำไมว่าใครเหนื่อยใครไม่เหนื่อยโอเคนะเอาล่ะผมถามเหมือนเดิมทุกประการครับเอาล่ะนะทีนี้ผมเช็คกันนะกล้องข้างหน้าดูซิสายหน้าดูซิว่ามองหน้าโอเคนะผมถามว่าหนึ่งเรื่องตัวร้อนก่อนนะความร้อนก่อนใครมีความร้อนไหมเปิดโอ้โหยมากกว่าเดิมนะคนที่ไม่ได้ข้างหลังได้แล้วไล่สุดข้างหลังเห็นไหมได้แล้วหนึ่งนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากครับแปลว่าผ่านจอมีประสิทธิภาพมากกว่าเนาะแล้วก็สูงตัวนั้นสองเวลาหลับตาถามเห็นว่าใครเห็นสีเห็นแสงบ้างเป็นสีเขียวได้ไหมอย่าถามย้อนสีกับแสงมันได้ทั้งหมดสีอะไรก็ได้แสงอะไรก็ได้สีกับแสงมันก็ปนกันนั่นแหละเห็นไหมก็มากกว่าเดิมครับเอาล่ะสุดท้ายโบกมือย่อยๆผ่านจอถามว่าใครรับได้บ้างฝ่ามือเชิญครับโอ้โหคนนิ่งนิ่งนิ่งนะแต่นี่เหลือคนเดียวขอบคุณมากครับเห็นไหมฮะแปลว่าสิ่งนี้มันมีจริงจึงรับได้จริงและทำได้จริงไม่ใช่ความเชื่อแน่นอนโอเคไหมครับนี่เป็นการยืนยันสิ่งที่ท่านได้รับมาทั้งความร้อนโอเคไหมทั้งปัญญาตัวตอบฝ่ามือใบหน้าและเห็นแสงในตาด้วยแสงสีก็พอๆกันนะโอเคนะครับนะแต่ถ้าเราก็แสงที่สุดแล้วคือ enlightenment แปลว่าสิ้นสุดแสงถ้าบอกว่ารหัสของแสงมันสีขาวโอเคไหมเลยขาวจะเป็นใสแต่ก่อนจะผ่านขาวได้นะครับต้องมืดปิดก่อนมืดคืออวิชชาครับนะมืดอวิชชาลบไปยังไม่คิดลบไปแล้วนะที่บิ๊กแบงนั่นแหละครับ
มันต้องผ่านตัววิชาก่อนมืดเป็นสนิทเลยครับมืดโผล่ทีนึงใสเป๊ะเลยภาวะเช่นนั้นคนได้ก็คือได้คนไม่ได้คือไม่ได้โอเคนะแต่นั้นก็ตามทีแค่ความสว่างเกิดขึ้นในตาก็เป็นที่ไปในทางที่สุดไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนี่คือบรรทัดฐานหนึ่งโอเคไหมครับมีใครสงสัยไหมครับสงสัยในคำอธิบายสงสัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวท่านเองเชิญครับผมเชิญครับดังๆได้เลยครับนั่งไปมีสภาวะหนึ่งจิตมันจะหายใจไม่ออกเลยมันแน่นหน้าอกนะครับแน่นจะหายใจได้ครับได้ครับลมจับมีความอึดอัดมากๆเลยมีความอึดอัดมากๆเนาะโอเคนะถ้างั้นผมมีอีกช็อตหนึ่งประมาณสักไม่เกิน10นาทีโอเคนะจะพยายามพาแงบงับอากาศโอเคนะงับอากาศนะคืองับอากาศคืออากาศเนี่ยฮะเป็นยานะฮะยาประจำวันยาประจำตัวโอเคนะอ้าวไททันแมนมาช่วยกันงับอากาศให้เขาได้มาแสดงบทบาทงับอากาศดูซิว่าไม่ต้องใช้เวลามากนับ1 2 3เลยงับอากาศโอเคนะครับอากาศเนี่ยเวลามันเบิร์นปุ๊บมันจะเป็นพลังงานที่บอกว่าแน่นหน้าอกนะครับเมื่อกี้นี่นะโอเคนะดูซิว่าการแง่ของอากาศจะคลายไหมเอาเชิญครับแต่เจนแมนเอาเสียงไหมเสียงดังไปแล้วเชิญครับสิ่งที่ได้ยินจากหูแล้วเข้าอากาศที่หูเนี่ยครับก็คือความเข้าใจคงจะมาจากเสียงที่เนี่ยเอาเสียงหน่อยเสียงไมโครโฟนนั่นน่ะนั่นน่ะยกลอยนั่นน่ะเพราะว่าเสียงเฟซไม่มีนั่นน่ะนี่ไงไมโครโฟนติดตั้งไปแล้วนี่คว้าสิครับคุณครูเอาแล้วกันเห็นคุณครูป้องป้องอยู่เมื่อกี้เนี่ยรีบเสียบเข้าเร็วอย่าให้ช้าบรรยากาศอย่างนี้สำคัญโอเคเคาะป๊อกๆก่อนเอาล่ะไม่ต้องหนึ่งแล้วป๊อกๆก็มาแล้วป๊อกๆได้ยินใช่ไหมไม่ต้องหนึ่งแล้วใส่เลยปื้อหลับตาครับหลับตาเลยครับเชิญครับทำตามคำบอกครับเชิญครับหลับตาเลยครับจะลองนึกในความเป็นจริงที่เราเคยดูดน้ำนะครับผ่านหลอดดูดเพราะฉะนั้นปากเราจะจู๋เราจะเอาอากาศเข้าทางปากนะครับเราจะดูดหลอดน้ำนะครับแต่แทนที่จะเป็นน้ำจะเป็นอากาศดูดให้มันลงในท้องแล้วก็กลั้นมันไว้พร้อมนะครับ1 2 3ว่าทุกคนทำแบบบ้านดีมากกลั้นไว้เลยครับเดี๋ยวมันจะได้1,001 1,002จุดที่เราเดินสุดหน้าผาก็คือจุดที่เรากลั้นได้นานที่สุดอย่าไปกลัวตกหน้าผาคิดให้มันก้าวข้ามความตายให้ได้ให้มันตายดูซิเพราะว่าเรากลั้นหายใจเนี่ยครับนะครับ1,005 1,006 1,0071,008 1,009 1,010 11ใครออกมายกมือนะครับ12ครับผม13ใครออกแล้วรอเลยนะครับเอามือลง14 15จำตัวเลขไว้นะครับ16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30พยายามทำอยู่ยกมือครับ31โอเคไปต่อนะครับไปให้ต่อนะครับ32 33 34 35นี่ครับ36 37 38 39อย่าบี้มันครับปล่อยมันครับ3 40ไม่ต้องไปกังวลครับเดี๋ยวร่างกายเขาจะปรับตัวเขาเองอย่าไปเร่งเขาเพราะตัวเร่งไม่ช่วยนะครับไปตามธรรมชาติของร่างกายเขาที่เรากลั้นได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่ต้องจับมือไปบี้นี่คือต้องขอบคุณตัวเองนะครับว่าตัวเองตั้งใจมากนะครับ30 31 32พยายามกั้นอยู่ครับ33โอเคไปต่อครับ34 35 36 37ใครที่เสร็จแล้วรอรอบต่อไปนะครับ38 39นั่งเหมือนกันห้องเดียวกันแต่ได้ต่างกันเห็นไหมครับ37 38 39หมดแล้วนะครับใครกั้นอยู่ครับโอ้โห40 41เอาเหมือนห้องครับ30 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55เนี่ยครับคือความต่างระหว่างบุคคลนะครับไม่เกี่ยวกับใบเลยเห็นไหมครับ57 58ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวด้วยครับ59 60 1นาทีใครยังไม่ออกยกมือครับ61 62 63 64 65 66 67 1008 1009 1010 11หายใจอยู่หรือเปล่าครับยกมือยังกั้นอยู่นะครับ12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ยังกั้นอยู่นะครับยกมือครับโอ้โห32 3334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53อากาศมันไปอยู่ในตัวได้ยังไงนะครับแล้วทำไมหัวใจเนี่ยฮะสูบฉีดตลอดเวลาด้วยแล้วทำไมยังอยู่ได้นะครับเห็นไหมครับนี่มันต้องมีคำตอบนะครับ52 53 54หมายความว่าอะไรหมายความว่าในระหว่างที่อั้นอยู่เนี่ยครับตัวสูบฉีดเขาก็บีบรัดอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมร่างกายของเรายังอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่ปล่อยออกแล้วก็ไม่สูบลมหายใจเพิ่มนะครับ55 56 57 58 59 2นาทียังอยู่ไหมครับผ่อนให้เพื่อนหน่อยดีกว่าเนาะโอเคนะครับหายใจปกติครับคิดว่าเกิดในที่เป็นธรรมชาติหรือเกิดในโรงพยาบาลครับตอบครับโอเคนี่คือคนที่เขาเกิดในท่ามกลางของธรรมชาตินะครับก็จะได้เปรียบคนที่เกิดในช่องแอร์นะครับเอาล่ะครั้งที่สองผมถามเขาว่าครั้งแรกถามว่าใครแน่นอยู่ยกมือครับโอเคแน่นอยู่คนสักครู่ที่บอกว่าใครแน่นครับที่บอกว่าไม่ได้เลยไม่สบายของคุณอาโอเคตกลงว่าครั้งแรกก็คือโล่งแล้วนะครับไม่แน่นแล้วนะฮะทำครั้งที่สองผมบอกว่าให้จำตัวเลขของครั้งแรกไว้เรามาดูว่าผลจากการทำแล้วได้นะครับทำแล้วมันได้จริงๆนะฮะ
ก็คือโล่งไปแล้วตัวได้ที่จะเป็นตัวร่างกายก็คือครั้งที่สองมันจะได้นานกว่าครั้งแรกพร้อมนะครับสูดให้เต็มที่นะครับไม่ต้องอมในปากแล้วปิดปากให้สนิทแล้วก็กลั้นแล้วก็วิ่งหนีให้สุดชีวิตอีกสปีดอัพจากครั้งแรกเนี่ยเป็นสปีดอัพที่เทสปกติแต่ครั้งที่สองเนี่ยกลั้นให้สุดเข้าไปอีกโอเคนะครับ1 2 3ดูดครับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่ไม่ต้องไว้ในปากนะครับกลืนลงท้องไปเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้ในปากนะครับกลืนมันลงไปครับหนึ่งพันห้ากลืนไปเลยหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ดอย่าไปอัดในปากนะครับเดี๋ยวจะล้าปากนะครับหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าใครหลับตาทำในที่มีความร้อนจะมีแสงนะครับนี่เป็นไงครับจะเห็นแสงในตานะครับถ้าใครทำหลับตาทำเกิดฟลุ๊กนะครับ1,500 1,600 1,700 1,800 ดูมันเหมือนเป็นเรื่องตลกไร้สาระมากนะครับขอให้รู้เลยว่านี่คือสุดยอดของยอดยาหรือยอดอาหารนะครับในอนาคตนะครับถ้าใครไม่สามารถที่จะบูรณาการลมหายใจได้และดึงหรือแม้แต่ดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์จากอากาศได้นะครับจะอยู่ยากมากนะครับสุขภาพจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาตินะครับ 1,700 1,800 1,900 1,010 11 12เราเลยเส้นแรกครั้งแรกแล้วนะครับ13 14นี่คือกำไรจากครั้งแรกเห็นไหมครับทุนเรามี12เรียกได้กำไรแล้ว15 16อย่าเสียสมาธินะครับมันเป็นตัววัดสมาธิเราเลยนะครับตัวของเราเนี่ยนะครับดิ่งตรงให้อยู่ในใจในความรู้สึกของเราลึกๆเนี่ยนะครับจะไปสุดริมที่มาโตเลยครับเข้าไปหาอยู่ข้างในตัวเรานะครับ16 17 18 19 20 21 22ใครออกแล้วยกมือครับ23ดีครับดีครับ24 25 26 27 2829 30นี่ครับ31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43อย่าเสียสมาธินะครับ44 45 46 47สี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบโอเคห้าสิบหนึ่งห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไปแล้วนะครับรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกินโลกให้ได้มันมีความรู้สึกที่เกินโล่งแน่ๆนะครับแต่แค่ต้องรู้สึกให้ได้ตัวรู้สึกได้ก็จะทำให้เรารู้ว่าเราได้อะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับระบบของความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกไวเท่ากับความรู้สึกของเรามากเท่ากับเท่าไหร่ก็จะดีต่อสุขภาพเรามากเท่ากับเท่านั้นนะครับความรู้สึกนี้จะเป็นพื้นฐานของความไวเท่ากับแสงและหรือเกินแสงหรือไม่ว่าลุงหมอกจะพูดอะไรต่อไปการข้างหน้าเมื่อความรู้สึกลงไวจะได้เท่ากับตัวเองมากเท่าไหร่เราจะฟังแล้วรู้อย่างเดียวไม่ต้องเข้าใจเลยนี่ไม่ต้องผ่านความเข้าใจเลยพูดอะไรมาปุ๊บรู้หมดเลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แล้วรู้เกินรู้อีกต่างหากเห็นไหมครับ1,500 1,600 1,700 1,800 1,9001,010ใครยังกลั้นอยู่ครับ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ดีครับ23 24
ไม่มียาตัวไหนที่ทำให้เราสบายตัวได้เท่ากับยาอากาศนะครับมื้อแรกที่เราโตจากคุณออกจากคุณแม่มาก็กินอากาศแล้วนะครับไม่ได้กินข้าวนะครับแล้วไม่ได้กินน้ำด้วยออกมาปุ๊บกินอากาศเลย16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ใครที่นั่งตั้งแต่ที่ยังมาจนถึงตอนนี้แล้วเข้าสู่กระบวนการของสมาธินะครับผมจะบอกได้เลยว่ามันเข้าไปแล้วนะครับไม่ต้องไปจริงจังว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับขอให้หายใจแบบนี้ให้ได้ทุกครั้งและเสมอไปว่างก็ทำไม่ว่างก็แล้วไปทำอะไรอยู่ก็ทำได้นะครับมันจะขึ้นของมันเองนะครับ35 36 37 38สกิลมันจะเพิ่มหรือทักษะมันจะเพิ่มตามการกระทำครับมันไม่ได้เพิ่มจากความเข้าใจเห็นไหมครับเหนือกว่าความเข้าใจมันคือความรู้สึกความรู้สึกจะรู้สึกได้ก็ต้องทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทักษะในการทำจะเพิ่มเลเวลจะเพิ่มนะครับอุณหภูมิในร่างกายก็จะเพิ่มเพิ่มตามการทำครับมันจะเพิ่มตามการฟังอย่างเดียวเห็นไหมครับ36 37 38 39 4041 42 43 44 45 46มันคือเส้นผมบางภูเขามันคือสิ่งที่เราไม่รู้วันนี้ลุงออกมาบอกให้รู้มันสำคัญว่าคนบอกให้ทำมันคือใครนี่มันคือตรงนี้ครับเคล็ดลับคือคนบอกครับ55 56 57 5859 2นาทีจบไหมครับยังกลั้นอยู่ไหมครับยังกลั้นอยู่1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010ตัวของที่กลั้นได้นานนะครับก็คือมันผ่านความทรมานของความอึดอัดตั้งแต่ช่วงแรกมาแล้วนั่นหมายความว่าตัวของพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในอากาศที่มันเข้าไปในตัวเราครับพอทำไปนานๆเข้าครั้งแรกๆเหมือนจะเหมือนกับเราจะเหนื่อยมากเพราะมันปรับตัวอย่างรุนแรงแต่พอปรับตัวได้แล้วนะครับมันจะอยู่เหมือนเราไม่ต้องหายใจออกหายใจเข้านี่แหละนะครับ1006 10071008 1009 1010นี่คือสูตรหรือเคล็ดลับในการน้องๆของการหยุดความนึกความคิดในใจเรา1011 12 13เพราะมันจะต้องอยู่กับตัวเองตลอดโดยไม่ได้นึกถึงอะไรเลยนอกจากลมหายใจเนี่ยครับ13 14 15 1617อย่าหลุดโฟกัสนะครับ18นั่งนิ่งๆฟังนิ่งๆฟังไปด้วยเราไม่ต้องไปลุ้นเขาแต่ฟังไปด้วยแต่เราก็ไม่ต้องหลุดสมาธิไปด้วย20 21ผมจะให้ค่าตัวเลขเฉยๆนะครับของสถิติ23 24 25 26 27 28 29 30นี่คือการมีส่วนร่วมของคนที่มาฟังก็คือผู้รับผู้พูดก็พูดไปทั้งวันผลสะท้อนนะครับจะเกิดจากผู้รับนะครับไม่ใช่ผู้ให้ผู้ให้จะมีให้ไม่เกิดไม่เขาเรียกไม่มีประมาณเป็นอินฟินิตี้แต่ถ้าผลของการรับมันรับไม่ได้เลยก็ให้ไปก็เท่านั้นนะครับไม่มีประโยชน์ครับโอเคนะฮะ31 3233เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจแต่ละคนแต่ท่านเข้ารหัสในรูปแบบแตกต่างกันเพราะเราไม่เหมือนกันใส่เสื้อก็สีไม่เหมือนกันนั่งก็นั่งท่าไม่เดียวกันนะครับไม่ต้องไปประหลาดใจว่าเขาได้มากเราได้น้อยเขาได้มากคอมมอนครับเราได้เท่ากับเท่าไหร่ก็แค่นั้นนะครับแล้วก็แค่ทำเพิ่ม32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2นาที2นาทีหรือ3นาทีครับ2หรือ3ครับ3นี่ขอบคุณมีคนฟังอยู่จริงนะครับอาม่าพอไหมครับอ่อยให้เพื่อนหน่อยเนาะพอคุณแม่คุณแม่ครับพอก่อนเนาะไปแล้วคุณแม่ครับที่กลั้นอยู่นะครับอ่อยให้เพื่อนหน่อย3นาทีละไปแล้วครับไปสกิปเรียกหน่อยนะดวงดาวกับเธอคืนมาถามว่าคันที่2นะครับถามว่าใครโล่งบ้างยกมือครับยกข้างหูเลยครับเอามือลงผมจะถามว่าเกินโล่งคืออะไรครับตอบมีไหมไม่มีมีอะไรอะไรครับยกมือไหนคนไหนก็พูดครับผมข้างหลังห้องนะเกินโล่งครับไม่ตอบไม่ต้องตอบโล่งแล้วนะถามว่าเกินโล่งมีไหมไม่มีนะผมร้อนนะครับผมร้อนมีใครร้อนไหมมีแล้วไม่ยอมตอบเห็นไหมครับเห็นไหมร้อนแต่ไม่ตอบก็คือความรู้สึกที่มันเกินโล่งแล้วมันได้ความร้อนเพิ่มถามว่าพี่แว่นครับวินาทีของครั้งแรกได้กี่วิครับ34ครั้งที่2ได้เท่าไหร่ครับ50เห็นไหมครับผลต่างของครั้งแรกครั้งที่2นั่นแหละคือตัวได้ได้โดยร่างกายเขาได้ของเขาเองความรู้สึกของเราจะจับตัวร่างกายได้มากเท่ากับเท่าไหร่ก็คือตัวโล่งเนี่ยเราจะจับความรู้สึกคือตัวกายเนี่ยครับมันเป็นรูปเนี่ยมันสะท้อนความต่างก็คือครั้งที่1และครั้งที่2ให้แล้วเราต้องคิดแล้วทีนี้เฮ้ยทำไมครั้งแรกครั้งที่สองมันต่างกันทำไมมันไม่ได้เท่ากันแล้วทำไมครั้งแรกดูเหมือนจะทรมานครั้งที่สองสบายขึ้นรุ่นใหญ่เนี่ยก็ทำเนี่ยเขาสบายเลยครับเมื่อเขาทำจนถึงขีดสุดนะครับมันจะไม่ต้องพยายามมากแค่สูดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะลำเลียงไปโดยออโตเมติกแล้วมันก็จะอยู่ได้นานนั่นแหละครับอยู่ยาวเลยเสร็จปุ๊บตัวรูปที่เราได้จากความต่างครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยครับเราผมบอกแล้วไงครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถใช้ความรู้สึกฟิลเลอร์เนี่ยฟิลลิ่งก็คือความรู้สึกลุงหมอบอกฟิลเลอร์คือตัววัดเห็นไหมครับว่าไม่มีความรู้สึกใดที่จะเอามาชั่งตวงความรู้สึกของเรามากไปกว่าตัวเรานั่นหมายความว่าไม่สามารถเอาเครื่องมือใดๆมาวัดความรู้สึกของเราได้ไม่ว่าจะเป็นที่อะไรความดันประหลอดวัดไข้นะและหรือความรู้สึกของคนข้างๆเราก็ไม่สามารถวัดความรู้สึกของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดความรู้สึกของเราเองและถ้าเราวัดความรู้สึกของเราได้มากพอเกินกว่าใดๆก็คือผมถามแล้วว่าโล่งเป็นเรื่องปกติที่ร่างกายได้ไปแล้วมันโล่งแต่ความรู้สึกภายในที่เกินโล่งไงฮะก็คือตัวที่ลึกไปกว่านั้นที่ได้เพิ่มก็คือความร้อนชัดเจนนะครับก็คือได้ทั้งรูปและได้ทั้งนามเห็นไหมฮะฟังมาทั้งวันครึ่งวันไม่เข้าใจเลยไม่เก็ตเลยไปไม่รู้เรื่องเลยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นชิลเลยครับชิลๆเลยทำตัวนี้นะครับจะทำให้เกินเข้าใจแล้วรู้เลยนี่เห็นไหมอยู่กับลุงหมอบมีหลายทักษะมีหลายเลเวลในการที่จะเข้ารหัสนะครับไม่ได้ยากเลยนะฮะเอาล่ะครั้งสุดท้ายท้ายสุดครั้งที่3เราพอที่จะวันนี้เรามาฟังตัวแบบนะครับหรือตัวต้นทางในการที่พาทำให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงตามธรรมชาตินะครับดีเหมือนว่าหมายความว่าพอเราไปทำเองที่บ้านเราจะไม่ตรงกับสิ่งที่บอกให้ทำทีนี้นะฮะจะเพิ่มตัวต่อไปก็คือสำหรับคนที่สกิลสูงทักษะดีแล้วหรือว่าทำได้มากแล้วเวลาสูดเข้าไปนะครับลงไปในท้องเนี่ยแกล้งไม่ต้องแกล้งนะครับทำจริงเลยขมแหมวท้องเพิ่มสักหน่อยกับบี้ขยี้มันเหมือนแบบบี้ท้องเล่นนะครับจะมี
ความรู้สึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็มาตอบกันว่าได้อะไรนะครับจังหวะของการขแมวไม่จำเป็นจะต้องทำตลอดเวลาบี้มันเท่าที่เรารู้สึกสบายเห็นไหมครับขแมวไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายพร้อมครับ1 2 3ดีใจมากนะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเรียกอะไรดีอ่ะใจของการที่รู้หรือไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ฉันต้องอยู่ในคลาสตั้งแต่เที่ยงยันจบและจบจนสุดท้ายของสมาธิไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าแต่มันเป็นสัญญาใจให้กับตัวเองว่าฉันจะมารับเอาข้อมูลใหม่เพื่อแลกกับข้อมูลเก่าของเราเพื่อตัวเราเองนะครับอันนี้มันสุดยอดเลยนะครับ1,600 1,700 1,800 1,900 1,010 ขยี้เล่นไปนะครับถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องขยี้นะครับลองขยี้เฉยๆไม่ต้องไปจริงจังมากครับ11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23ดีครับ24ดีครับเห็นไหมฮะพอเราไปขยี้มันพวกเราได้วินาทีน้อยลงไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมันเป็นกลยุทธ์นะครับมันเป็นเคล็ดลับบางอย่างนะครับ26 27 28 29 30ตัวสภาพแวดล้อมเป็นตัวที่ทดสอบใจนะครับถ้าเราหลุดสมาธินั่นแหละเราแพ้ธรรมชาติเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราอยู่ในใจเราตลอดอยู่ในความรู้สึกของเราตลอดไม่ว่าสิ่งเราจะเล่าอะไรเรามาไม่ว่ามีเสียงเรามีลมมาเล้าเรานะครับมีอะไรมาเล้าเราก็ตามทีแล้วเรายังอยู่ในความรู้สึกของเราได้ก็คือเราจะไม่แพ้ธรรมชาตินะครับนี่26 27 2829 30ห้ามเอาไว้ในปากนะครับถึงเห็นอยู่คนเดิมนะห้ามไว้ในปากนะกลืนลงไปนะครับพลังงานโดยสุดมันซ่อนอยู่ในอากาศเรากำลังจะเอาอากาศเข้าไประเบิดในตัวเราด้วยการกลั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอมอากาศอยู่จะไม่ได้ผลนะครับอย่าไปอมเขานะครับให้เขาเข้าไปสู่กระบวนการของการสูบฉีดของหัวใจหัวใจจะเป็นปฏิกิริยาเร่งกล้ามเนื้อที่มันสูบฉีดอยู่นั่นแหละครับมันจะบี้บี้บี้แล้วดูดผักดูดผักอยู่นั่นนะครับมันจะไปบี้ออกมานะครับ31 32 33ขนาดผมไม่ได้ทำผมยืนตรงนี้ผมยังร้อนเลยนะครับ34 35 36 37 38 39 40 41 42 43ตัวเลขของผมเป็นตัวที่ทำให้เห็นภาพชัดเฉยๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องทำสไตล์ผมไปทำแบบท่านแต่ขอให้ได้กลั้นได้นานที่สุดนะครับ41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52ดีครับ53 54 55ตัวขยี้ตัวบี้เนี่ยอาจจะทำให้เราดีมีเวรวงเซเซมึนมึนนะครับใครมึนใครเซบอกด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเข้าไปcover นะครับดูหมอก2เบอร์ปรับจะเข้าไปปรับสมดุลจะปรับสภาพให้อีกรอบนะครับ56 57แค่ต้องการให้รู้ว่าดักไว้ล่วงหน้าว่าอย่าไปตกใจครับผมทำ3วันนี่ผมปวดหัวสะบัดเลยนะครับตัวผมนี่หัวผมนี่มึนเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราสะสมมานะครับมันไม่บริสุทธิ์มาตั้งนานนะครับแล้วเราไปใช้อากาศบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศเข้าไปคลีนเคลียร์ผลของการซักเสื้อผ้ามันก็มีน้ำดำน้ำขุ่นน้ำข้นแล้วก็เอาน้ำใหม่ครับก็ไปล้างมันไปเรื่อยๆมันก็หลุดออกไปเองนะผมใช้เวลาไม่เกิน3วันอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับผมหายใจโล่งโปร่งสบายนะครับเรียกแข็งในเลยทีนี้นะครับแบบว่าสตรองนะครับแข็งแรงนะครับไม่ยากไม่เพลียยากนะครับไม่เพลียง่ายนะครับไม่เหนื่อยง่ายนะครับ56 57ใครยังกั้นอยู่ยกมือครับ58โอเค59 1นาทีพอครับเป็นเพียงไกด์ไลน์เฉยๆถามว่ายังโล่งอยู่ไหมยกมือครับโอเคแสดงว่าที่เหลือแน่นนะฮะใครแน่นยกมือสิครับใครแน่นคุณอาแน่นเหร
แน่นแน่นนะครับตอนนี้ใครแน่นครับเราแน่นพระภูแน่นแน่นที่ไหนครับมึนหัวผลของการงับอากาศเนี่ยนะครับทำให้ตัวของร่างกายเราจะปรับตัวเห็นไหมครับเนี่ยสะท้อนออกมาให้เห็นเลยคือได้เลยจะรู้เลยว่าเราไม่เป็นไปตามแรงเหวี่ยงของโลกไปเนี่ยครับแล้วทำให้รู้ก่อนด้วยครับถ้าไม่มีคนมาคู่ขนานหรือไม่มีคนมาชวนที่จะบอกว่าเนี่ยครับคือความดันนะพอความดันก็ต้องกินเคมีเห็นไหมฮะเนี่ยมันไม่มีใครมาชวนคิดเรื่องธรรมชาติครับอยู่ๆเนี่ยนะครับมีความรู้สึกของความผิดปกติเกิดขึ้นให้รู้สึกให้ได้แบบนี้แล้วหาทางให้ธรรมชาติที่เขาบริสุทธิ์ช่วยเราครับถ้ามันช่วยไม่ได้ไม่มีใครไปไหนก็ไม่ได้อัดอากาศเข้าไปอีกผมอยู่ตั้งแต่แบบนี้ผมก็จะมึนผมก็ไม่ให้ลุงออกจากครับผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อก็อัดไปอีกวันที่สองก็อัดอีกมันจะสามารถอ่านได้โง่เลยทีนี้เอาความรู้สึกเป็นหลักนะครับความรู้สึกเป็นหลักทฤษฎีเป็นรองค่อนข้างจะเป็นเยอะแต่ความรู้สึกคือผิดปกติกับปกติแค่นั้นนะไอ้ความผิดปกติตรงไหนผิดปกติที่หัวเป็นปกติที่หน้าอกคือแน่นหน้าอกไปไหนครับห้องน้ำนะฮะสามท่านที่อากาศแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำนะครับเห็นไหมฮะรู้ทะลวงจริงๆนะครับมอบทุกท่านคืนสู่ลุงหมอกครับผมขอบคุณครับโอเคครับก็ผ่านบรรยากาศนั้นไปนะครับซะก่อนนะฮะเพราะว่า มันต้องเข้าสู่กระบวนการของนำพาสมาธิต่อนะครับลองเข้าสู่กระบวนการของนำพาสมาธิต่อนะครับผมเองผมจะบอกให้รู้นะฮะว่าเริ่มต้นตั้งเป้าต้องการที่จะลมฝนมาแล้วลมฝนมาแล้วเชิญครับขึ้นมาฮะ